ก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ก็มีโรซี่มาอยู่ด้วยนะนี่เพิ่งไปออกกำลังกายมาครับผมก็เพิ่งลงเวรมาช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เห็นมีหัวข้อวันนี้พอดีคิดขึ้นได้เนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีคนที่เ,เข้าสู่วัยสูงอายุเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะดูแลสุขภาพเปนยังไงนะครับหลายๆคนเวลาที่มาโรงพยาบาลมันป่วยไปแล้วอะฮะ มันก็ดูแลตัวเองลําบากมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะรวมทั้งจริงๆการดูแลสุขภาพมันควรจะทํามาตั้งแต่เนิ่นๆแหละนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําในช่วงวัยรุ่นก็แน่นอนว่าวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนมันก็ควรจะต้องทาแล้วนะครับเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเรารอจกนกระทั่งเราอายุเยอะเนี่ยมันลําบากกว่าเดิมเพราะว่าเราใช้ร่างกายสกุมแล้วตอนแก่เนี่ยมันต้องมาแก้นะครับแก้ตอนแก่ที่เราอ่อนแอกว่าเดิมนะฮะมันยากกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้คงจะ ไม่ได้ตอบคําถามแบบครบซักทุกอย่างนะครับคงจะดูเป็นคําถามไปว่าอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็มีอันไหนที่พอพูดได้บ้างนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่อยากจะเริ่มพูดก็คือเวลาที่เราเริ่ม,มาอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องให้ความสนใจกับการออกกําลังกายก่อนเลยอันนี้อันดับแรกเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวละออกกําลังกายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหนื่อยเปล่าๆนะครับแต่ละคนก็จะชักจะแบบอยู่กับที่ละ แต่การที่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยร่างกายเราจะเสื่อมลงกล้ามเนื้อมันจะฝ่อนะครับแล้วไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่ฝ่อสมองมันก็จะฝ่อลงไปด้วยนะคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเรื่องของอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมพวกนี้มันจะมาช้ากว่านะครับหรือถ้ามีมันก็จะไม่ค่อยเป็นเร็วมากขึ้นเท่ากับคนที่เขาไม่ออกกําลังกายเลยนะครับยิ่งมีกิจกรรมทางร่างกายเลยเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งดีนะฮะนอกนจากนี้ทางด้านของจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนสูงอายุเนี่ยจะเริ่มคิดเยอะนะฮะ ปัญหาต่างๆที่มันสะสมมาเนี่ยมันก็จะโผล่ตอนนี้นะครับถ้าช่วงวัยกลางคนก็จะมี midlife crisis คือชอบคิดว่าเฮ้ยเราอายุมาครึ่งทางแล้วนะทาไมเรายังไม่ประสบผลสําเร็จอะไรเท่าที่ควรเลยบ้านก็ยังไม่มีอยู่นะครับรถก็ยังต้องผ่อนนะฮะไอเพื่อนเราคนนั้นทําไมเขามีครบทุกอย่างแล้ว,ลวเรายังไม่มีเราก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวซึ่งมันก็มีได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันมารบกวนจิตใจเราเยอะเพราะยงนั้นมันก็ทําให้ทําอะไรต่อไปไม่ได้นะครับ แต่พอเข้าสู่วัยที่เกษียณแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทุกคนบอกว่าเฮ้ยเกษียณแล้วจะไปเที่ยวรอบโลกเที่ยวให้มันเลยใช้ตังค์ให้สนุกสมกับการที่เราได้เรียบร้อยเกษียณมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทําอย่างนั้นได้สักพักแหะครับมันก็ไม่ได้ทําได้ตลอดไปเพราะว่ามันมีอยู่2อย่างอย่างแรกเนี่ยเราไม่ได้ดูแลสุขภาพมาเลยพอเราเกษียณปุ๊บร่างกายเรามันไม่พร้อมที่จะไปเที่ยวครับนะเที่ยวได้สักพักก็ไม่ไหวแล้วไปไกลก็ไม่ได้นั่งเครื่องบินนานก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็แย่นะครับหรือไปป่วยเอาตางประเทศอันนนนีีี้้เเสยตพ่มขึอกะ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เที่ยวไหวไปเที่ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันชักจะเริ่มเบื่อแล้วสามเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังสนุกอยู่แต่สักหกเดือนมันชักจะเริ่มไม่ไหวแนละ้วปีหนึ่งมันเริ่มเบื่อมันไม่มีอะไรทําแล้วครับแล้วพอไม่มีอะไรทาเนี่ยมันชักจะทําอะไรไม่ได้นะฮะก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นว,ว่าความจําความคิดของเราเนี่ยมันก็จะไม่ไหวเหมือนกับสมัยก่อนลนะหลงหลงลืมลืมคิดแต่เรื่องเก่าๆนะครับวนกับเรื่องความสําเร็จของตัวเองในอดีต เวลาที่เราไปเจอคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเล่าให้เราฟังเขาเล่าอะไระครับสมัยก่อนโน้นนะระดับพ่อเนี่ยเนี่ยสมัยโน้นโหเป็นเป็นนักกีฬาเยาวชนทาความสาเร็จต้องเยอะสมัยก่อนต้องลำบ,บากอย่างงน้นอย่างนี้ขี่จักรยานไปที่นั่นที่นี่ทำน,นั้นอันนี้ก็คือจะเล่าแต่สิ่งเก่าๆแล้วสุดท้ายก็จะติดอยู่ในสิ่งเก่าๆอย่างเงี้ยนะวนวนวนไปนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเรายังยึดติดในความสําคัญของเราเองอยู่นะฮะ ว่าเรายังเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องเหนือคนอื่นเขาทั่วไปเด็กเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนรับฟังเราซึ่งมันดันไม่เป็นแบบน,นั้นนันครับเด็กเขาไม่ฟังเราเด็กที่เราเลี้ยงมาหวังว่าเขาจะมาเลี้ยงเรากลับเนี่ยเขาไม่มาเลี้ยงเรานะฮะเราก็จะเริ่มไม่รู้พูดไปให้ใครฟังเขาก็ไม่ใครฟังเรานะครับก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมถึงไม่มีคนฟังนะฮะถามทําไมทําไมทําไมอยู่เรื่อยๆนะครับซึมเศ e ร้านะฮะเริ่มเก็บตัว พอมันซึมเศร้าเก็บตัวแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความคิดความจำนะหงุดหญงิดง่ายคนอื่นเขามาจะช่วยเราเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ฟังเราเราก็ยิ่งหงุดหญงิดใส่เขาวนไปวนมาแบบนี้ทําให้ไม่มีคนเข้าหาเราเลยนะสุดท้ายก็ลูกหลานก็ดูแลเฉพาะว่าเอ๊ะเขาเป็นพ่อแม่เราแค่นั้นนะขอดูแลไปทําตามเรื่องตามเราแต่เขาไม่เอาใจลงไปดูแลกับเรานะมันก็เลยยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับคนพวกนี้ก็เลยยิ่งยิ่งเกิดเรื่องแล้วอย่าลืมนะครับสังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับ จะมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าทําไมก็ยุคเบบี้บู์ตอนนี้กลายเป็นผู้สูงอายุหมดเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยากจะมีลูกกันนะทำไมไม่อยากมีปัญหาร้อยแปดเรยเงินเฟอ้อนะครับความเป็นอยู่ที่มันลําบากมากขึ้นนะครับต่างๆนานานะครับปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับพอไม่มีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุก,ก็น้อยลงดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ลูกหลานของท่านมาดูแลท่านก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับการที่เขาอยากจะมาดูแลด้วยซ้ำนะครับ ถ้าเขาไม่ได้อยากจะมาดูแลเราเห็นแบบนี่ไปทีไรนี่บ่นทุกทีเลยนะครับก็จะลำบากเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราบ่นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนคาถามแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าบางเรื่องระหว่างนี้แทรกไปด้วยแล้วกันนะครับ,รบว่าในเรื่องของร่างกายเนี่ยเราต้องดูแลอะไรบ้างนะครับโอเคนี่บอกว่ารู้สึกเพราะว่าคุณน้ำบอกว่าพอหมดนิ B ่งบีเกนเรากล้าไม่เพิ่มเลยครับนะทั้งที่เพิ่มพอมนั้นกบพัฒนาขึ้นไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรกันแน่นะครับ เรื่องของการกินจริงๆมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันอยู่ที่การกระตุ้นเป็นหลักกันที่มันจะใหญ่ขึ้นมาได้ถ้าเราให้แรงกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับมันก็จะโตได้ถ้ามันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันพร้อมจะโตกล้ามเนื้อมันจะโตได้ต้องมีอะไรหนึ่งมันต้องมีการใช้งานที่หนักพอสมควรนะครับคือไอไฟเบอร์เล็กๆของกล้ามเนื้อมันต้องมีการฉีกขาดพอมันฉีกขาดเสร็จปุ๊บมันจะเสริมให้มันใหญ่ขึ้นเสริมสร้างให้มันโตขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องมี building block หมายความว่ามีอาหาร มีของที่มันจะใช้เพื่อที่จะให้มันโตขึ้นได้นะครับแล้วมีที่บิลเล้บลอ็อกมีมีตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อมันขาดเรียบร้อยเอามาชนกันอย่างเดียวกล้ามเนื้อโตได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องสร้างสภาวะไว้วรอมทําให้กล้ามเนื้อโตได้มากที่สุดคืออะไรบ้างอันแรกถ้าเรามีโกรโทฮอร์โมโนได้มากที่สุดก็ยิ่งดีแปลว่าเราควรจะพักผ่อนให้มันเพียงพอถ้าเราเครียดม,มากๆคอรอติซอลมาอ่าคิดเยอะขี้โมโหนะครับขี้บน่นหน้าลาคาญไอ้พวกเนี้ย มันก็จะไม่ค่อยมาละนะครับมันจะแตกต่างจากเด็กๆซึ่งไอฮอร์โมนพวกนี้ไม่ได้มีความสําคัญแต่อย่างใดเท่ากับผู้ใหญ่นะครับคนยิ่งอายุเยอะขึ้นเท่าไหร่ไอพวกฮอร์โมนเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเริ่มมีความสําคัญละนะแต่ว่าปัญหาของคนอายุเยอะก็คือว่ามันจะติดนิสัยบางอย่างมาตั้งแต่เด็กซึ่งพอมันติดมานานๆแล้วมันแก้ไม่ได้อย่างคนที่หุนหงิดง,ง่ายอย่างเงี้ยเจออะไรนิดนึงก็ปี๊ิมันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคือถ้าจะมาแก้ตอนอายุห้าสิบหกสิบนะครับ หรือได้ก็ยากมากนะครับเราจะลองสังเกตสิครับว่าคนที่เขาอายุอารมณ์ร้ายเนี่ยอพออายุเยอะๆเข้าไปไหนนะครับมีบางคนบอกว่าโอเคเข้าวัดฟังธรรมแล้วลองไปดูสิครับเขาเข้าวัดฟังธรรมแล้วเขากลับออกมาเขาเป็นยังไงมีบางคนกลับออกมาก็ดีนะครับแต่บางคนกลับมามาก็โมโหร้ายเหมือนเดิมเลยท,ทั้งท่านี้ก็เข้าวัดฟังธรรมพูดอะไรพูดส,สนทนาธรรมมาได้แต่ว่าอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมเป๊ะเลยอย่างนี้ก็แปลว่า ก็ไปฟังทามาแต่ว่ามันไม่ได้เอามาใช้อะไรในชีวิตประจําวันเราคงจะเคยเห็นคนอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอย่างผมอย่างเงี้ยก็เคยเจอนะครับว่าคนมันมีบางคนเป็นแบบนั้นนะฮะต้องดูด้วยนะครับว่าเรามีอะไรตรงนี้หรือเปล่าวันนี้ผมจะไม่ได้ตอบคําถามอะไรทั่วๆไปนะครับดังนั้นถ้าใครถามปัญหาคําถามทั่วไปมาเนี่ยผมจะข้ามไปซะส่วนใหญ่นะครับจะดูเฉพาะอันที่เออมันน่าตอบเท่านั้นนะครับ ผู้สูงวัยทําไมถึงดือ้อเวลาที่อายุเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้ไม่ได้แปลกใจอย่างที่มาติเก้เล่าไปนะครับคนเราเนี่ยเวลาที่เราโตมาเราจะติดความยึดถือตัวเองว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเรามีประสบการณ์เยอะกว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเรายังมีลำดับชั้นวันนะซึ่งคำคำนี้ทุกคนคงไม่ชอบนะครับเพราะว่าลองดูสิครับเข้าไปอยู่ในสังคมไหนก็มีระดับชั้นวันนะมีผู้ใหญ่ผู้น้อยถูกไหมครับเข้าไปมาวรทยาลัย เดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่ค่อยชอบระบบโซตัสนะครับแล้วนี่อะไรก่ะพอเรากลายมาเป็นคนที่อยู่ชั้นบนซะเองเรายัางไงครับเราก็เด็กมันต้องฟังเราอะ่ะเอาง่ายๆเลยเอาอย่างนี้นะสมมุตินะถ้าเกิดว่าคุณไหว้คนสักคนหนึ่งอะคุณคิดว่าเขาควรจะไหว้ตอบไหมถ้าเราไหว้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนนั้นเขาอาจจะไม่ไหว้เราตอบก็ได้นะเขาเห็นเราเป็นเด็ก แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมองมุมมองแบบเด็กก็บอกว่าเฮ้ยเรายใครเขาก็ต้องรับไหวเราสิวะใช่ไหมคุณลองคิดอย่างนี้ครับถ้าคุณไหว้เด็กอเออหรือถ้าเด็กไหวค้คุณน่ะคุณควรจะไหว้ตอบไหมถ้าเด็กไหว้คุณแล้วคุณบอกว่าเอ้ย e ไม่ไหว้ตอบรูปหัวมันก็ดีแค่ไหนละอันนั้นนะ่ะก็นี่แหละครับเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องนะครับมันถึงทําให้ระบบข้างบนมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยเรื่อยๆคนเราเนี่ยมันมีความถือตัว เราค่อยๆสร้างมาตามอายุโดยปริยาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยข้อแรกคือถ้าเราเจอผู้ใหญ่แบบนั้นเนี่ยเหตุผลที่เขาเป็นแบบนั้นมันก็คือเพราะว่าเขายึดในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาความมีประสบการณ์ของเขาความที่เขาแก่อายุแก่วิชานะครับนั่นคือเหตุผลของเขานะจริงๆภายในของเขาเนี่ยเขาอาจจะโหวงเหวงก็ได้เขาอาจจะขี้เหงานะฮะเขาต้องการคนมารับฟังเขาเฉยๆนั่นคือความต้องการของคนอายุเยอะเท่านั้นเองเพราะวา่าอะไรครับคนเยอะเพื่อนหายไปไหนแล้วตายไปหมดแล้ว นะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นเท่าไหร่เราลิ่งเหมือนแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวะครับคือเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมันก็จะเริ่มตายไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราคงจะเคยเจอประสบการณ์อย่างนั้นนะครับถ้ายุยุ2ส30คงไม่ค่อยรู้จักเพื่อนตายเท่าไหร่ถ้าแต่ถ้าแบบห้า7 0 8 0 9 0จ0แเล้วเนี้ยมันแทบไม่เหลือใครแล้วนะครับแล้วจะเหลือใครที่จะคุยได้อ่ะก็ลูกหลานนะครับแล้วคุยไม่ใช่คุยภาษาเดียวกันเพราะว่าตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วอะก็จะดือ้อจะหงุดหงิดจะไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยจะมีความ ต้องการอะไรที่ตัวเองสามารถควบคุมได้นะอย่าลืมนะครับอย่างหนึ่งตัวเราเองด้วยเหมือนกันเราก็ต้องสํารวจตัวเองว่าเฮ้ยเรากําลังจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเรากลายเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลายเป็นคนที่เราไม่ชอบซะเองนะฮะม,มีคนถามเรื่องซิสเนื้อง,งอกในกล้ามเนื้อมดลูกไม่รู้เป็นอย่างไรถ้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรนี่ต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจนะครับว่าถึงจะรู้ว่า คือเป็นอย่างไรมันไม่มีวิธีที่ทําให้ซีสมันหายไปได้นะครับอ่าพวกเนี้ยคือรอระยะเวลาอย่างเดียวบางคนเวลาเจออะไรพวกเนี้ยก็จะนึกถึงสิ่งแรกเลยเช่นว่าเออมีเนื้องอกตรงนั้นตรงนี้ทายังไงมันหายไปได้สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคืออะไรครับเราจะกินอาหารเสริมประเภทไหนดีที่จะให้ซิสมันหายไปเราห้ามกินอะไรห้ามกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือเปล่า ไม่มีข้อห้ามใดๆสิ้นครับท่านจะกินอะไรก็กินไปเลยครับอาหารเสริมอะไรทุกอ,อย่างเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ช่วยให้กล้ามเนือ้อมดลูกมันฝ่อมันเล็กลงหรือว่าไอตัวซิสมันหายไปไหนนะครับแล้วความอันตรายของมันจะจะตอบว่าอันตรายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของก้อนตัวนั้นลักษณะของซิสตัวนั้นอ่ะไหนๆผมก็พูดมาถึงตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะผลักให้ทุกคนที่ถามผมเนี่ยไปถามหมอตัวเองนะครผมจะบอกเลยว่าเวลาที่ไปถามหมอแล้วหมอเขาะจะพิจารณาว่า ไอซิสตัวนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่าเขาดูจากอะไรนะครับข้อแรกดูจากขนาดข้อที่2ดูว่าเป็นเป็นซิสปกติหรือซิสที่ข้างในมันมีอะไรผิดปกติเช่นถ้ามันผิดปกติแปลว,ว่าผนังมันหนาขึ้นนะครับมีตุ่มอยู่ในนั้นนะครับหรือมีผนังกั้นซิสหลายอันไอที่เขาเรียกว่าเซปตั้มในซิสเนี่ยพวกนี้คือไม่ปกตินะครับหรือซิสบางอย่างมาดูปกติแหละแต่อยู่วันดีวันคืนดีเนี่ยมันเลือดออกเข้ามาข้างในหรือมีการติดเชื้อพวกนั้นเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่หมอเขาพิจารณาว่าซิสนั้นอันตรายหรือไม่นะฮะถ้าซิสข้างในมันมีผนังกั้นเยอะๆมีเซปตัมเยอะๆยผนังหน,นาๆอย่างเงี้ยต้องระวังมะเร็งนะครับอ่าถ้าซิสธรรมดาแล้วอยู่มันเลือดออกบ่อยๆต่อให้มันไม่ใช่มะเร็งบางทีหมอก็จะต้องเอาไปตัดมันออกนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนถึงเราจะบอกได้ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายการที่อยู่ๆบอกผมว่าเอ้ยมีเนื้องอกในกล้ามเนื้อมวลูกมีซิสอยู่ตรงรังไข่ทายังไงดีคือตอบไม่ได้เลยครับมันต้องรู้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยไอข้อมูลพวกนี้แหละครับถ้าเราสงสัยเราถามหมอให้เข้าใจนะครับหลายคนไปหาหมอแล้วเกิดอะไรครับเกรงใจหมอไม่มีเวลาหมอดุเดี๋ยวเราถามไปแล้วเขาจะว่าเราหรือเปล่าเขาจะคิดว่าเราอวดรู้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับร่างกายของใครครับของคุณเองนั่นแหละครับนะ ร่างกายของคุณเองถ้ามันสําคัญขนาดนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับเข,เขาจะด่าเขาจะดุเขาจะอะไรเราอะมีหน้าที่ต้องหาทางให้รู้ให้ได้ว่าเฮ้ยตลกลงมันเป็นอะไรแล้วขั้นตอนต่อไปในการรักษามันคืออะไรกันแน่นะครับไม่งั้นเรากลับบ้านมาแล้วถามใครอะถามผมในออนไลน์ผมก็ไม่รู้สิครับว่าข้อมูลมันเป็นยังไงแล้วก็ตอบเลยไม่ได้แล้วบางทีผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยตอบไปแล้วมันผิดแล้วเราเชื่อถือคําตอบที่มันไม่ถูกต้องอย่างผมไปอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันกลายไปเป็นมะเร็งในอนาะคตอ้าวแ ดังนั้น,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 นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับอืมกําลังเรียนรู้อาหารต้นทางโฮลฟู้ดของหมอแบงค์นะครับเป็นรุ่นน้องผมอืมคือคนรุ่นน้องผมที่ชื่อแบงค์เนี่ยมีหลายคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมอแบงค์เนี่ยหมอแบงค์คนไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของอาหารที่สามารถชะลอไวัได้ที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้เลยนะครับ ในปัจจุบันที่เรารู้กันนะครับก็คือเป็นอาหารจำเพาะจำเพศพ,พวกผักนะครับโอ้ลืมไปคาว่าจำเพศเนี่ยไม่มีคนมีคนเตือนผมแล้วว่าคําว่าจำเพศเนี่ยไม่มีเป็นคาสั่งในประเทศไทยแต่ผมก็ติดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าประเภทแล้วกันอาหารประเภทพวกผักใบเขียวทั้งหมดเนี่ยผักเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราถือว่าเป็นอาหารที่ชะลอไวนะเนื้อชะลอไวไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้าเราจะทานก็ทาน,ทานเนื้อขาวดังนั้นเนี่ย อันนี้เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันสามารถที่จะพอชะลอไวัยได้แล้วก็อาหารอีกอย่างหนึ่งคือ fasting mimicking diet นะครับการที่เราทำ intermittent fasting ที่เพียงพออาจจะชะลอวัยของเราได้มากนะครับเช่นทำ16 8หรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่สามารถที่จะอดอาหารได้นานๆซึ่งมันก็มีเยอะเหมือนกันครับคือคนบางคนอ,อดไม่ได้เลยอดนิดนึงแล้วไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดท้องนะครับขึ้นไซ้เอาเจียนร่างกายไม่ปกติพลังงานไม่มี หรือบางคนเนื่องด้วยโรคประจําตัวที่เขามีมันทําให้ต้องกินยาหลังอาหารทนะบมันก็อดไม่ได้นะฮะกินเข้าไปนิดนึงคือแบบบางคนถามผมมาบอกว่าเฮ้ยยาตัวเนี้ยมันต้องกินหลังอาหารถ้าเรากินนมเข้าไปสักแก้วหนึ่งได้ไหมหรือ,อกินโยเกิร์ตสักกระปุกหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นข้าวไหมถือว่าเป็นอาหารไหมคําตอบคือไม่ถือครับมันต้องกินเป็นมือครับถึงจะเรียกว่ากินหลังอาหารได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดตามมาเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นถ้ายาที่ต้องกินหลังอาหารเนี่ยนะครับ ควรกินเป็นมื้ออาหารจริงๆถ้าเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารท่านน่ะถึงจะกําลังดีไม่ใช่ว่ากินเข้าไปคำสองคำกินแครกเกอร์กินอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหานะหลายคนปวดท้องหลายคนทําให้ยาดูดซึมไม่ดีอย่างเงี้ยมีนะครับอ่าดังนั้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรากินแบบ intermittent fasting ไม่ได้แล้วอะ choice ต่อไปของเราก็คือ fasting mimicking diet ลักษณะหน้าตาของมันเป็นอย่างไรนะฮะคือ คล้ายๆกันเมื่อกี้เลยครับข้อแรกจํากัดพลังงานก่อนพลังงานต่อวันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน1000กิโลแคลอรี่หรือบางที่ก็ต่ำกว่า800กิโลแคลอรี่โดยอาหารในที่นี้ประกอบไปด้วยอาหารโปรตีนต่ํานะครับแล้วก็จะไปเน้นพวกผักเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะผักเยอะหน่อยคือโปรตีนก็มีได้นะครับแต่ว่าลองไปกินพวกเนื้อขาวพวกปลาพวกเนี้ยแทนนะฮะอ่าต้องไปกินพวกนั้นแทนที่เป็นโปรตีนไขมันดีนะฮะไขมันเนี่ยมันแค่นิดเดียวพลังงานม,นมันมหาศาลแล้วนะครับ ถ้าเอามารวมกันแล้วได้พลังงานวันหนึ่งไม่เกินพันเนี่ยกำลังดีนะครับนี่คือ f a s t i n g m i m i c k i n g diet โดยทั่วไปเราไม่ต้องกินทุกวันนะครับคนที่กินทุกวันเนี่ยบ้าแล้วนะครับกินหยุดกินเปนานๆเนี่ยเพี้ยนแล้วอย่าไปต้องอย่าไปทําแบบนั้นเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทําให้ท่านเกิดการขาดสารอาหารขึ้นมาจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายดังนั้นเนี่ย fasting ม i m i c k i n g diet เนี่ยแนะนําให้กินแค่เดือนละ5วันนะครับหวันติดต่อกันนะไม่ใช่วันเว้นวันวันเว้นหลายๆวันแล เอ้ยอาทิตย์นี้กินสักวันหนึ่งอาทิตย์หน้า2วันแล้วมารวมกันเดือนหนึ่งเป็น5วันอันนี้ไม่ได้นะครับกิน5้าวันก็กิน5วันติดต่อกันนะแค่นั้นเลยแล้วก็5้าวันแล้วก็กลับมากินเหมือนปกติไม่ต้องกินไปต่อหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยในเมื่อมันดีทําไมเราไม่กินมาสิบวันล่ะเออทําไมไม่กิน20วันล่ะแบบนั้นท่านก็ได้ขาดสารอาหารนะครับเดี๋ยวก็ได้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกดังนั้นอาหารพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันมีที่ใช้เป็นกรณีเท่านั้นท่านต้องรู้ว่ามันกรณีไหนบ้างที่ใช้้้ไไแลวใชเปนนนาาท่่รระคับ ต้องทราบนะถ้าไม่ทราบแล้วก็กินไปเรื่อยๆโดยที่ฟังมาว่าเขาบอกว่ามันดีพวกนี้แหละครับที่จะเกิดปัญหานะฮะอย่างคนที่กินคีโตแล้วก็ไปเจอว่าตัวเองเนี่ยเกิดมีโรคหัวใจนะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจจากการที่ไขมันมันสูงมากๆแล้วไปฟังมาสักที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไขมันสูงแล้วมันไม่เป็นไรหรอกนะผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็เชื่อนะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นนะเลยเกิดโรคขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องระวังมากในคนสูงอายุเดี๋ยวนี้นะครับคือ คนสูงอายุเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มเล่นไลน์กันบ่อยละถูกไหมครับเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรพวกนี้แต่ก่อนคนสูงอายุเล่นไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็เล่นเป็นละเล่นเป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นละครเล่นเป็นแล้วเนี่ยเวลาได้ข้อมูลอะไรมาสักอย่างหนึ่งในคนสูงอายุก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเราควรจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนเกินเขาโดยการแชร์ข้อมูลเหล่านั้นโดยที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดว่าข้อมูลเหล่านั้นมันคืออะไรมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าพอมันไม่จริงแชร์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มักจะเป็นการแชร์ข้อมูลที่ผิดๆนะฮะทำให้เกิดปัญหาเลยขึ้นมามากมายดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องหลายครั้งเนี่ยถูกแชร์มาจากผู้สูงอายุทางไลน์เยอะแยะเลยนะครับนะนั้นถ้าใครมีพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุบางทีเราต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะครับเรามาพูดเรื่องของ โรคแต่ละโรคดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่ามีคนจะถามอะไรที่มันเป็นเฉพาะบางอย่างไหมนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคนไหนจาเป็นต้องได้รับอะไรบ้างนะครับโดยคําแนะนําของที่อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเราอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนป้องกันงูสวัสดนะครับวัคซีนป้องกันงูสวัสดเนี่ยที่ประเทศไทยเท่าที่ผมรู้จักนะครับตอนนี้มีแค่ตัวเดียวคือ zoster v a x นะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามารถป้องกันอะไรได้ หนึ่งมันป้องกันงูสวัสดได้ประมาณสัก70%นะครับถ้าเป็นงูสวัสดแล้วคือถ้าเกิดท่านโชคร้ายเป็นไอ้สาที่มันป้องกันไม่ได้แลวมันออกมาเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ปัญหาของเขาก็คือมีอาการเจ็บปวดหลังจากไอ้ผื่นมันหายไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโพสเทอเปติกนิวรัลเจียซึ่งทรมานมากนะครับบางคนเป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไม่หายบางคนก็เจ็บเรื้อรังไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเพราะว่ายารักษาการเจ็บปวดแบบนี้มันมีผลต่อสมองหมดเลย แล้วไม่กินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเจ็บท่านก็ต้องเลือกเอายาพิษสักตัวหนึ่งเข้าเข้าร่างกายของท่านเพื่อที่จะรักษาอาการเจ็บแต่มีผลสัดสมองถ้าท่านไม่กินท่านก็จะต้องทนเจ็บไปอย่างนี้ตลอดไปโดนนิดนึงมันก็เจ็บนะครับดังนั้นป้องกันมันไว้ให้ไหม่ให้มันเจ็บดีกว่าด้วยการใช้วัคซีนตัวนี้นะฮะแต่ถ้าท่านไหนมีโอกาสได้มาอเมริกาหรือว่าถ้าบังเอิญที่ประเทศไทยมีการเอาเข้าไปใช้เนี่ยนะครับคือถ้าได้วัคซีนชื่อว่าชิงกริกส์นะฮะเป็นตัวที่ดีมากนะตัวนี้มันป้องกัน ไอตัวการเกิดงูสวัสด,ด์เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งดีมากๆเลยนะงูสวัสด์คือไวรัสชนิดเดียวกับสุกใสที่ท่านเป็นตอนเด็กนั่นแหละครับดังนั้นถ้าคนไหนเป็นสุกใสแล้วยังไงท่านก็จะมีโอกาสเป็นงูสวัสดได้สักวันหนึ่งนะมันจะรอจนกระทั่งท่านร่างกายอ่อนแอแล้วจะออกมาเป็นงูสวัสด์นะครับังนั้น50ปีขึ้นไปแนะนําว่าควรจะต้องฉีดหรือมิฉะนั้นถ้าท่านมีโรคประจําตัวที่มีภูมิต้านทานบกพร่องก็ควรฉีดนะครับถ้าอายุ65ขึ้นไป ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันปอดักเสบปอดบวมนะครับก็ไอ้วัคซีนตัวนี้เนี่ยต้องแนะนําต้องอธิบายทุกคนทราบเพราะว่ามีหลายคนถามขึ้นมาว่าวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเนี่ยหรือบางคนได้ยินว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดมันคือตัวเดียวกันนะครับควรฉีดหรือไม่ฉีดแล้วจะไม่เป็นปอดอักเสบหรือเปล่าฉีดแล้วจะไม่มีทางติดเชื้อในกระแสเลือดใช่หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้วัคซีนที่ว่าเนี่ยมันป้องกันเชื้อได้ หนึ่งชนิดเท่านั้นชนิดนั้นก็คือ Streptococcus p n e u m ี n i a e ซึ่งมันมีหลากหลายสายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่ว่าไอสายพันธุ์แต่ละอันเนี่ยมันถูกบรรจุเข้าไปในวัคซีนตัวนั้นหรือเปล่านะครับมันจะป้องกันสายพันธุ์ที่ถูกบรรจุเข้าไปในวัคซีนเท่านั้นถ้าท่านบังเอิญไปเป็นปอดอักเสบจากเชื้อชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ท่านก็เกิดปอดเสบปอดบวมขึ้นมาได้ถ้าท่านติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็ยังจะติดเชื้อชนิดอื่นที่ไม่ใช่เชื้อ Streptococus Nimonone ได้นะครัับโดยท่วไปเนี่ย ต้องแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเออมันป้องกันไอเชื้อตัวนี้เท่านั้นแต่บางเอญไอเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่เราเจอบ่อยนะซึ่งมันก็ดีนะครับโดยทั่วไปเราแนะนําว่า65ปีให้ฉีดสักครั้งหนึ่งมันจะมีวัคซีนอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้มี3ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็คือเพลฟนา13นะครับตัวนี้ให้ฉีดก่อนนะฉีด1เข็มจบเลยนะไม่ต้องซ้ําไม่ต้องย้านะครับแล้วหลังจากนั้นนะอีกสักปีหนึ่งเนี่ยไปฉีดอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ ax, นะ เข็มเดียวจบเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ภูมิท่านบางปกคล้องหรือว่าเรากลัวว่าเราป่วยง่ายเนี่ยนะครับถ้าฉีดเพรฟหน้าเตอร์ตีนไปแล้วเนี่ยเข็มหนึ่งรอแค่2เดือนไปฉีดนิโมแวกเลยนะฮะนี่ในกรณี65ขึ้นไปนะครับแนะนําให้ฉีดทุกคนนะถ้าใครมีโอกาสมาอเมริกานะครับมันจะมีเพรฟหน้า20นะฮะตัวนี้เข็มเดียวจบเลยไม่ต้องไปฉีดอะไรอีกเลยในชีวิตนี้จบเลยนะครับแต่ถ้าท่านอายุต่ํากว่านั้นถามว่าจะฉีดได้วัคซีนพวกนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับ มันจะมีกรณีที่ท่านจะได้ประโยชน์จากวัคซีนตัวนี้มากกับพวกอีกคลุนหนึ่งคือได้ประโยชน์จากวัคซีนตัวนี้น้อยนะครับไอ้กลุ่มที่ได้น้อยเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยแนะนาว่าให้ฉีดแต่ถามว่าจะฉีดได้ไหมได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนไหนที่จะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนปอดอักเสบปอดบวมแล้วก็การติดเชื้อในกระแสเลือดเยอะในคนสูงอายุนะครับเช่นถ้าท่านอายุ4ี่สิบขึ้นไปอย่างเงี้ยคนไหนที่ได้ประโยชน์บ้างคือคนที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังต่างๆเช่น เรามีโรคหัวใจเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะครับกินยากดภูมิต้านทานบางอย่างอยู่นะครับหรือมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับหรือมีการผ่าตัดอะไรสักอย่างหรือว่ามีการที่มีการกระแทกนะฮะทำให้น้ําไขสันหลังหรือน้ําที่มันหล่อเลี้ยงสมองของเราเนี่ยมันรั่วนะครับพวกนี้ก็มีจำมีความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ผู้ป่วยที่ตัดม้ามนะครับไม่ว่าจะตัดม้ามเพราะว่าอุบัติเหตุเพราะว่ามะเร็งเพราะว่าโรคเกล็ดเลือดต่าหรือโรคอะไรต่างๆเนี่ย ก็มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับแต่มีความแตกต่างระหว่างคนที่อายุต่ำกว่า65กับคนที่สูงกว่า65ถ้าต่ำกว่า65สนะครับเพฟน่าเตอร์เนี่ยฉีดเข็มเดียวเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ตัวที่ต่างเนี่ยคือนิโมแว็กซ์นะครับนิโมแว็กซ์เนี่ยหลังจากเพฟน่าเตอร์ทีไปแล้วนะครับฉีดไปแล้วรอปีหนึ่งหรือว่าถ้ายัางน้อยที่สุดก็ต้องรอ2เดือน2เดือนถึงปีนไม่ฉีดตรงไหนก็นได้เลือกเอาแล้วกันนะครับ ฉีดนิโมแว็ซ์แล้วเนี่ยทุกๆห้ปีท่านจะต้องฉีดนิโมแว็ซ์ซ้ำจนกว่าท่านจะอายุครบ65ปีก็คือไม่ต้องฉีดอีกเลยในชีวิตนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าท่านเลือกที่จะฉีดนิโมแว็กต่อทุกๆ5ปีหลังจากท่านครบอายุ65ไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถทำได้มันแค่เปลืองตังเท่านั้นเองนะครับวัคซีน2ตัวนี้จาเป็นตัวที่3วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ย มีหลายๆคําถามและความกังวลที่หลายคนคือเคยพูดมาแล้วผมก็ได้ยินจนเบื่อไปแล้วนะครับคําถามแรกก็คือว่าฉีดแล้วอ่ะมันทําให้เป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยไม่อยากฉีดอ่ะมันไม่ได้ทําให้เป็นไข้หวัดใหญ่ครับนั่นคืออาการข้างเคียงของวัคซีนเพราะว่าเวลาฉีดเข้าไปบางคนเนี่ยมีอาการมีไข้ปวดเมื่อยปวดหัวนะครับแล้วมันไม่สบายตัวนะครับก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่นะแล้วมันเป็นอยู่สองสามวันเลยซึ่งก็ไม่มีปัญหาวิธีแก้ก็คือเรากินยาไทเลนอลเนี่ย ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปฉีดครับหรือบางคนถ้ามันกลัวมากนะครับก็กินตัวน้าพร็อกเส้นก็ได้นะครับถ้าไม่แพ้เราก็ไม่มีโรคประจําตัวที่ทําให้เลือดออกง่ายหรือไม่ได้มีการกินยาอะไรริมเลือดอยู่กินตัวนี้นะครับกินก่อนที่จะไปฉีดพอฉีดเสร็จแล้วก็กินต่อสักสอสาวันมันก็จะปกตินะครับปัญหาที่2ที่ได้ยินบ่อยๆนะครับชีวิตเนี้ยไม่เคยป่วยเลยไม่เคยเป็นไข้หวัดเลยไม่เคยแม้แต่กระทั่งเป็นไข้หวัดใหญ่ทาไมยังต้องฉีดอีก เอออันนี้ถ้าได้ยินสุดยอดบ่อยเลยถามว่าเออทำไมเราจะต้องฉีดอีกนะครับความแรกก็คือถ้าอายุมากขึ้นทุกวันถูกไหมครับคนอายุมากขึ้นทุกวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายเราอ่อนแอลงนะครับภูมิคุ้มกันเราก็จะอ่อนแอลงเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะรอจนกระทั่งวันที่ท่านรู้สึกว่าเลผลอไผลตัวเองมากที่สุดเราก็อยู่ในช่วงวันที่เราอ่อนแอมากที่สุดมันก็จะมาตอนนั้นนั่นแหละครับ แล้วพอมันมาทีหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่ได้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็จะป่วยหนักนะครับแล้วป่วยหนักแล้วเกิดอะไรขึ้น <c oughs> หลายคนเวลาป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เนี่ยอย่างตอนนี้มีสายพันเอระบาดท,ที่เมืองไทยใช่ไหมครับเคยมีคนเป็นไหมครับถ้าคน,นเป็นคนจะรู้ดีว่ามันทรมานแค่ไหนแล้วหลังจากหายมันก็ยังไม่ปกตินะครับบางคนก็มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเป็นเดือนบางคนก็มีรู้สึกเหมือนมีไข้ต่ำๆมันไม่สบายตัวนะครับบางคนมีการติดเชื้อปอดอักเสบแทรกซ้อนบางคนมีอาการไอเรื้อรงัง บางคนมีกรดไหลย,ย้อนแล้วมันไม่หายเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับแล้วมันก็จะมาวันที่ท่านแบบเผลอตัวมากที่สุดแล้วก็อ่อนแอที่สุดมันก็จะมาตอนนั้นนั่นแหละครับเนี่ยคือปัญหาของไข้หวัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยคือสาเหตุของคนที่ควรจะต้องฉีดวัคซีนยิ่งถ้าท่านมีโรคประจําตัวเยอะๆนะยิ่งควรจะต้องฉีดนะครับบางคนบอกว่าโรคประจาตัวเยอะเดี๋ยวฉีดแล้วมันจะเป็นอะไรทาให้โรคประจําตัวมันกาเริบหรือเปล่านั่นคือความคิดคนสมัยโบราณทึ่งมันไม่ถูกต้องเลยแล้วก็นี่แหละครับที่เป็นข้อความที่แชร์กันผิดผด,ผดทาางไไมมเยยอะะแปหร ถ้ามีโรคประจาตัวแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วบังเอิญโชคร้ายเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับในโรคประจําตัวนั่นแหละครับที่มันจะกําเริบขึ้นมานะเป็นไข้หวัดใหญ่บวกกับโรคหัวใจเกิดอะไรขึ้นครับหัวใจวายบางคนก็ตายไปเลยก็มีนะครับบางคนก็ต้องโดนเจาะคอแล้วก็เจาะอย่างนั้นเนี่ยเอาออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าบางคนเกิดโรคไตาวายกําเริบแทรกซ้อนอันนี้ก็จบเลยนะครับก็ต้องล้างไตไปตลอดชีวิตแล้วก็เจอคนแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะเจอแบบเนี้ยมันไม่เยอะนะฮะ แต่ถ้าโชคร้ายมันไปตกกับคนที่ท่านรักขึ้นมาเงี้ยซวยเลยนะครับแล้วมันแก้อะไรไม่ได้นะครับเป็นแล้วเป็นเลยจบเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าความอันตรายมันเป็นแบบเนี้แล้ววัคซีนผลข้างเคียงมันน้อยมากนะครับแล้วเรามีวิธีในการแก้ไขผลข้างเคยียงป้องกันผลข้างเคียงมันทําไมเราจะไม่ฉีดนะครับราคามันถูกกระตายนะเหมือนเป็นน้ําเปล่าเลยนะวัคซีนโควิดก็เป็นอี่งตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่จะแนะนําว่าให้ฉีดทุกปีก่อนนะครับอตัวใหม่ก็น่าจะเข้าไทยสักประมาณต้นปีนะประมาณนั้น วัคซีนที่พูดไปเนี่ยคือเป็นตัวที่ควรจะต้องฉีดไอ้นอกเหนือจากนี้นเนี่ยอาจจะแล้วแต่บางพื้นที่เช่นวัคซีนไค้เลือดออกเนี่ยวัคซีนไค้เลือดออกจริงๆถ้าเกิดคนไหนอยู่ที่แถวๆบริเวณที่เสี่ยงหรือว่าเคยเป็นมาก่อนในชีวิตเนี่ยควรจะฉีดนะครับแนะนํมเมื่อเช้านี้ผมทานอาหารเป็นโปรตีนเหมือนเดิมนะครับผู้สูงอายุเบื่ออาหารหรือไม่ชอบทานอาหารนะครับจริงๆเนี่ย การที่เขาเบื่ออาหารเนี่ยนะครับในคนสูงอายุบอกเลยนะครับเราไม่ต้องรักษานะฮะร่างกายเรามันบอกอะไรสักอย่างอยู่นะครับการที่มันบ่งบอกอะไรเราสักอย่างอยู่อะแล้วเราไปอยากให้เขากินมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับสิ่งที่คุณจะต้องหาให้เจอคือว่ามันมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่ทําให้เขาไม่กินหรือเปล่านะครับเช่นบางคนกําลังป่วยอะไรสักอย่างอยู่ข้างในนะแล้วทําให้เขาไม่กินอ่นะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขามีโรคหัวใจร้อรังแล้วไม่ได้รักษาคุมให้ดีเขาก็ไม่อยากกินอาหารถ้าเขามีโรคไตวายแล้วเราไม่ได้ล้างไตดูแลไตไม่ดีเขาก็ไม่อยากอาหารนะฮะถ้าเกิดว่าเขามีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายเขาก็ไม่อยากอาหารถ้าเขามีวันโรคเขาก็ไม่อยากอาหารเหมือนกันนะนั้นความอยากอาหารเนี่ยมันไม่ใช่โรคในตัวของมันเองแต่ว่ามันเป็นอาการของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเนี่ยแหละมีหน้าที่ต้องไปหาแล้วถ้าหาแล้วไม่เจออีกหนึ่งอย่างที่เจอบ่อยมากๆในคนสูงอายุคือ โรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้านี่แหละครับที่น้าเมื่อคนสูงอายุไม่อยากอาหารสะเยอะเลยนะแล้วเราก็ดันไม่สนใจด้วยอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวกันนั้นก็คือเรารู้ว่าคนสูงอายุเนี่ยบางคนเนี่ยเขาดือ้อเขาเก็บตัวเขาไม่พูดแต่เขาก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตื่นมาโวยวายกลางคืนนะครับแล้วพาไปหาหมอก็ไม่ไปเป็นธรรมดาเลยของคนสูงอายุที่ไม่ไปนะซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยบางที เราอาจจะต้องให้ไปเจอหมอธรรมดาทั่วไปที่เขารักษาอยู่นี่แหละครับแล้วก็คุยเรื่อยๆแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะคุยถ้าหมอบางท่านเขาจะยอมจ่ายยาต้านซึมเศร้าบางตัวที่มันอันตรายน้อยให้กับผู้ป่วยสูงอายุก่อนได้แล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับผมก็จ่ายนะครับบางทีถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวแล้วผมดูว่าเอ้ยเขาเป็นซึมเศร้าแน่ๆเนี่ยบางทีผมก็จะจ่ายยาบางตัวที่มันน่าจะปลอดภัยกับโรคที่เขาเป็นอยู่ตอนนั้นซึ่งยาตัวไหนปลอดภัย ต้องไปดูว่าคุณเป็นโรคอะไรนะครับบางตัวเนี่ยให้ไปแล้วมันคนคนที่มีความดันสูงมีโรคหัวใจก็เอาไม่ได้ต้องไม่ให้ตัวนี้อีกแล้วยาพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีนะครับไม่ใช่ว่าเรากินวันนี้เราอาทิตย์หน้าดีขึ้นเลยไม่นะครับยาพวกเนี้ยยาต้านเศร้าเนี่ยนะครับจะได้ผลเต็มที่ที่2เดือนมันใช้เวลานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราให้ยาต้านเศร้าอย่างเดียวแล้วจบนะครับไม่จบนะครับเราต้องมาให การพูดคุยกับเขาให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมคนสูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอได้แล้วเขาก็จะมีปัญหาคือเขาจะเริ่มไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเราจะกังวลว่าเขาไปข้างนอกบ้านแล้วเขาจะไปอืดราดไปฉี่ราดหาห้องน้ําไม่เจอไปหลงทางไปคุยอะไรกับใครหรือเปล่านะครับอันนั้นยิ่งทําให้เขาเป็นใหญ่นะครับคนสูงอายุเนี่ยเราควรจะต้องให้เขามีการออกไปข้างนอกบ้างอย่างที่ผมเคยเล่านะฮะออกไปข้างนอกบ้างให้เขาเจอกับ การโต้อตอบอะไรบ้างคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างนะครับหรืออย่างดีถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเขามีสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครคนสูงอายุกับสัตว์เลี้ยงนะคู่กันได้ดีมากเพราะว่าเขาจะทําให้มีปฏิสัมพันธ์กับอีกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ช่วยชะลอทําให้ความจําทุกอย่างของเขาดีขึ้นสภาพจิตใจอารมณ์ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยแต่ว่ามันดีนะอะอันนี้แนะนําเลยนะครับหรือถ้าเรามีหมาเน,นี่ยเขาเอา ให้เขาไปเล่นด้วยก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้นะอันนี้มันก็เอ๊ะมันกระโดดดีวันนี้คนถามมาเยอะแต่ผมไม่ได้ตอบตามคำถามเราก็ไม่ได้ตอบเยอะนะครับผมเพิ่งออกเวรมาไม่นานนี้เอง มีคนถามเรื่องงูสวัสดนะครับก็ตอบไปแล้วนะฮะออกกำลังกายเออออกหนะักแค่ไหนผมต้องบอกหลอนเลยนะครับเราอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปฟังเลยนะฮะว่าเฮ้คนนั้นเขาสอนวิธีออกกำลังกายอันนั้นอันนี้เท่าไหร่วิธีก็คือเราต้องดูความไหวของตัวเองนะครับว่าเราไหวแค่ไหนโดยทั่วไปเราแนะนาะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเอาเรื่องของเวลาก่อนนะอย่างน้อยๆก็ต้องสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมง 5วันต่อสัปดาห์นะก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์อันนี้คือเรื่องของความบ่อยนะครับเรื่องของความเข้มข้นนะครับเราควรจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่เราควรทำเนี่ยควรจะมีการผสมผสานกาันทั้งการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะครับบางคนคาร์ดิโออย่างเดียวบางคนเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวอันนี้ไม่ไม่ดีทั้งคู่นะครับมันต้องคู่กันทั้งคู่นะคาร์ดิโอเนี่ย ก็คือการที่เราทําอะไรแบบซ้ําๆนะออกกําลังกายที่มีความเหนื่อยสม่ําเสมอนะเช่นการวิ่งการพายเรือการว่ายน้ำนะครับการทำเซอร์กิตเทรนนิ่งการทำฮิตพวกเนี้นะครับมันจะเป็นคาร์ดิโอนะครับหัวใจเราจะเต้นเร็วสม่ําเสมอนะพวกนี้ถามว่ามันดียังไงมันจะดีในแง่ของเรื่องระบบหลอดเลือดหัวใจทั้งหมดเลยนะครับอ่าซึ่งเราจะทําเหนื่อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเรารู้สึกอย่างไรนะครับ การทำเหนื <G ality> ่อยแค่ไหนคือเราวิ so, ่งไปถ้าเกิดเรารู้ส so ึกว <Yes. S 1> ่าเราเริ First, all, ่มพ like ูดไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะพูดได้แค่แบบอย่างมากก็เนี่ยหนึ่งประโยคแล้วก็ถ้าเราพูดมากกว่านั้นเราจะเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นอันนี้คือความเหนื่อยที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับเราไม่ได้ต้องการให้เขาบางคนบอกว่าเอ้ยเดินไปเดินมาในบ้านก่าบ้านถูบ้านทํางานบ้านมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนั้นไม่ใช่เหนื่อยครับนั่นไม่เกี่ยวเลยแล้วนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยนะครับในเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจนะครับเพราะว่ามีคนหนึ่งที่อาจจะอธิบายท่านเข้าใจไม่่ถูกกออง็คืวา เราทําอะไรเบาๆเนี่ยเป็นการที่เออดีพอแล้วแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาแนะนําว่าให้วันหนึ่งเดินเดิน1นึ่งหนะครับถึงจะดีนะครับมันไม่ได้ดีแบบนั้นนะครับถ้าท่านต้องการให้ดีที่มันดีจริงๆเนี่ยจะต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่าดังนั้นนี่คือความเหนื่อยของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับคนสูงอายุถามว่าเวทเทรนนิ่งต้องเน้นอะไรนะครับคนสูงอายุเวลาเวทเทรนนิ่งเนี่ยเน้นขา แล้วก็หลังเป็นหลักเลยถามว่าทาไมต้องเน้นไอ้ตรงนี้เพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสล้มได้มากขึ้นเหตุผลที่เขาล้มได้มากขึ้นเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเช่นสายตาไม่ดีละนะครับบางคนเนี่ยสายตาสั้นพอแก่เราก็สายตายาวบางคนก็ปนกันทั้งคู่เลยนะครับมีทั้งยาวทั้งสั้นนะแล้วพอมันเจอพื้นที่มันมีความต่างระดับมองไม่เห็นนะฮะสีมันสีมันกลืนๆกันไปเรามองไม่เห็นเราเหยียบโอ้พลาดล้มไปเลยนะครับ ถ้าขาเราแข็งแรงเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราสะดุดอะไรเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ก้าวไปก้าวหนึ่งอ่ะไม่ล้มนะครับแต่คนสูงอายุเขาทาแบบนั้นไม่ได้นะครับเขาก็ล้มนะนั้นมันต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาพวกเนี้ยให้เยอะๆไว้เลยแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกับหลังพวกเนี้ยต้องต้องเน้นนะครับเพราะอกวาดล้มมันมันเยอะถ้าเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามันก็จะไม่ค่อยล้มนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นอ่ะนี้สําคัญเพราะว่า ถ้าความยืดหยุ่นของตรงบริเวณข้อเท้าของสะโพกของขาอะไรไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสะดุดล้มแล้วมันพลิกอะ่ะมันพลิกแล้วมันเจ็บยาวเลยครับทำยังไงมันก็ไม่หายเราก็จะกลายเป็นเจ็บเรื้อรังแบบเนี้ยยาวมากเลยนะครับนั้นเน้นอะไรก็เน้นเน้นที่ขาเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางคนถ้าไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนแล้วเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยถามว่าทําอะไรถ้าเป็นผู้ชายยกดัมเบลเบนช์เพรส ไม่มีประโยชน์ในในคนอายุเยอะถ้าเราจะเริ่มนะครับเริ่มขาก่อนนะครับขาแข็งแรงสะโพกแ,แข็งแรงแล้วท่านจะไปยกแขนยกอะไรเงี้ยโอเคทําได้นะครับไม่มีปัญหาสามารถเน้นตรงนั้นก่อนเพราะว่าผู้สูงอายุอย่าลืมนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าถ้าล้มครั้งหนึ่งแล้วเกิดสะโพกหักแล้วเนี่ยจบชีวิตนี้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยนะท่านไม่ได้ตายจากการที่สะโพกหักหรอกครับเพราะว่ามันมันผ่าตัดได้แต่ว่าบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวเยอะจนกระทั่ง เสี่ยงมากผ่าไม่ได้แล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับนั่นจบแล้วครับจบแล้วจริงจจบแล้วคับนายแบบนี้เลยนะแล้วพอสะโพกหักเนี่ยมีอะไรตามมาท่านก็จะมีการเจ็บมากนะครับติดเตียงมีปอดอักเสบนะครับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผลกดทับติดเชื้อในกระแสะเลือดสำลักอาหารเข้าปอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับ นี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุการของสะโพกครั้งเดียวเนี่ยมันอันตรายมากๆดังนั้นผมจะเริ่มเอางี้ล่ะปัญหาเรื่องของสะโพกหัดเราจะป้องกันได้ยังไงเอางี้ก่อนเลยหนึ่งในเรื่องของการออกกําลังกายเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะครับออกกําลังกายขาให้แข็งแรงมากๆมันจะป้องกันพวกนี้ได้การที่ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเยอะๆรีเฟล็กซ์ของเขาจะไวมากขึ้นนะครับแบบเฮ้ยล้มเรา เอาขาไปยันไว้ได้เอาบือยันไว้ได้นะครับอ่าเรื่องของรีเฟล็กสำคัญเพราะว่าเราจะเสังเกตนะครับผู้สูงอายุรีเฟล็กเขาช้าเต่าอย่างเงี้ยนะครับและอย่างหนึ่งเราต้องแน่ใจก่อนว่าเขาพักผ่อนได้เพียงพอถ้าเขาพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรีเฟล็กของเขาก็ช้าลงไงครับก็อืดเอื่อยเฉยเฉยอย่างเงี้ยช้าลงมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องดูว่าเขานอนพักเพียงพอแล้วไม่มีภาวะหย,ยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าภาวะหย,ยุดหายใจในขณะหลับนั้นเป็นเยอะขึ้นเมื่ออายุเยอะขึ้นครับ แต่ก่อนไม่ค่อยเป็นตอนนี้มันจะเป็นถ้าท่านไม่แน่ใจแล้วตื่นมาแล้วเพลีย์สมองไม่เคลียร์หรือหุ่นหงิดง่ายควรตรวจครับถ้าตรวจแล้วก็รีบแก้ซะนะมันก็จะแก้ไขภาะวะพวกนี้ให้ได้ทําให้เขามีรีเล็กซี่ไวขึ้นนะครับการออกกาลังกายขาแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วต่อไปอะไรละ่ะกระดูกนงครับถ้ากระดูกมันพรุนอ้าวหักง่ายนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกนะครับ ส่วนใหญ่เราจะแนะนำเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงในวัยตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยหกสปีขึ้นไปควรจะต้องตรวจนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระดูกมันจะบางได้ง่ายแต่ถ้านอกเหนือจากพวกนี้แล้วส่วนใหญ่คนที่เราตรวจเนะี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องใช้สเตียรอยอยู่บ่อยๆไม่ใช่สเตียรอยเพิ่มกล้ามนะครับเป็นสเตียรอยที่เอาไว้ลดการอักเสบเช่นพรรนิสโลนนะครับเด็กซาเมตาโซนกลุ่มพวกนี้หรือยากดภูมิต่างๆนะครับ ควรต้องตรวจแม้อายุจะไม่เยอะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงควรจะต้องตรวจเสมอนะครับนะถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะแล้วเขาก็ไม่ได้แนะนําไว้ท่านควรจะไปตรวจแต่ถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าถ้าเราอายุ60ปีขึ้นไปไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะตรวจมันซะเถอะนะครับอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราประมาณไหนนะครับแล้วโดยทั่วไปเราอาจจะตรวจซ้ําที่ประมาณ2ปีไม่ต้องตรวจทุกป,ปีไม่ใช่6เดือนตรวจครั้งนะครับสปีนะถ้าท่านที่ต้องรักษาก็รักษาซะนะครับ มีบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราจะกินอะไรให้กระดูกเราแข็งแรงมันไม่มีหรอกครับที่จะทําให้กระดูกเราแข็งแรงแน่ๆนะครับถ้ากระดูกของท่านยังไม่พรุนแล้วท่านไปตรวจถามว่าตรวจอะไรดีข้อแรกคือตรวจระดับวิตามินดีถ้ามันต่ําให้กินเสริมนะครับทั่วไปถ้ามันต่ํากว่า20หมอเขาจะให้กินขนาดที่สูงมากๆเช่นวิตามินดี 2, ที่เราเรียกว่าเออร์โกคลซิเฟอรลนะครับห้าหมื่น international Youth unit 1นครั้งต่ออาทิตย์ กินทั้งหมด8อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเราไปตรวจเลือดดูว่าวิตามินดีของเรามันปกติหรือยังถ้ายังเราก็กินแบบเดิมต่อแต่ถ้ามันกลับมาสู่ปกติแล้วเราจะให้กินขนาดน้อยๆนะครับแต่กินทุกวันนะ,ะน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ก็แค่1,000-2,000 international unit พอแค่นั้นพอเลยนะครับต่อวันแล้วก็กินร่วมกับแคลเซียม อีกคาถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยก็คือถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วแคลเซียมมันปกติจะถือว่าแคลเซียมในร่างกายของเราปกติได้หรือเปล่าจะถือว่าเราไม่เป็นกระดูกพุนได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ครับไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดของเรานั้นมันถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนนะครับถ้าเมื่อไหร่มันต่ําร่างกายก็จะต้องไปดึงเอาแคลเซียมมาไว้ในเลือดจนกระทั่งระดับมันปกติแล้วมาไปดึงมาจากไหนครับกระดูกเรานี่หนะครับนะ กระดูกเราเนี่ยเป็นที่เก็บของแคลเซียมประมาณ99%ของร่างกายนะครับในรูปของแคลเซียมไฮดรอกซิอะพาไทต์นะครับมันก็ดึงมันมาเนี่ยดังนั้นในเลือดของเราระดับมันก็จะปกติตลอดชาติแต่กระดูกเราอาจจะพรุนไปแล้วก็ได้นะครับนั้นตรวจให้ชัดเจนถ้ามีวิตามินดีต่ําเราก็กินวิตามินดีเสริมเข้าไปนะครับแคลเซียมถามว่าเราต้องกินเสริมไหมไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มมีกระดูกลางเราเนี่ยเราอาจจะต้องกินเสริมนิดนึงนะครับถ้าเราจะไปกินจากแหล่งธรรมชาติกินจากไหน งาดำเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปกินจากที่อื่นเลยครับนะใส่เข้าไปสักที่หนึ่งกินแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปต้องไปกินจากนมก็ได้นะครับนมมันก็ไม่ได้มีแคลเซียมเยอะขนาดไองาดำนะฮะแล้วบางคนกินนมก็ไม่ได้นะครับท้องอืดน,นะครับแพ้แลคโตสนะกินแลคโตสไม่ได้ไม่มีเอนไซม์ย่อยมันนะครับหรือบางคนที่ผมเคยเล่าไปว่ามีปัญหาต่อมลูกมาโตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะกินนมเพราะาเดี๋ยวมันจะมีปัญหามะเร็งต่อมลูกมาพวกนี้ได้นะครับ แล้วก็คนที่เป็นสิวนะครับบางคนอะนึกนะครับว่าอายุเกิน 3- ามสแล้วสิวมันจะไม่มามันมาได้เหมือนกันนะครับบางคนกินของที่มีนมผสมเนี่ยสิวขึ้นก็ไม่อยากกินก็ไปกินอย่างอื่นที่มันมีแคลเซียมได้นะครับปลาเล็กๆก,ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นไอตัวที่เป็นงาพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของกระดูกนะครับดังนั้นตอนนี้เรารู้เรื่องของกระดูกเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เรามีรีเฟล็กซ์ทุกอย่างไวนี่คือการป้องกันก่อนที่จะเป็นนะครับถ้ากระดูกพรุน ถ้ามันพุนไปแล้วนะครับต้องรักษาแล้วการรักษากระดูกพุนนั้นผมเคยทําเป็นคลิปเลยว่ามันต้องใช้ยาอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีแต่ยาพวกนั้นนะครับที่ต้องใช้นะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่อยากฉีดตัวนี้อย่างเช่นตัวดีโนซูแมปเนี่ยฉีดทุกหเดือนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยต้องฉีดทุกหเดือนนะเมื่อไหร่จะหยุดฉีดนะมวลกระดูกมันจะลดลงเร็วมากเลยนะไม่ฉีดได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับ ถ้าท่านมาถึงจุดที่ควรจะต้องใช้ยากลุ่มนั้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้แล้วครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยกระดูกท่านบางแล้วท่านจะบังเอิญโชคร้ายเกิดล้มแล้วกระดูกหักซึ่งมันมีโอกาสนะครับแล้วถ้ากระดูกหักแล้วสะโพกหักก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมันจบแล้วครับทําอะไรอีกไม่ได้อ่ะทีนี้มาดูกันที่ว่าถ้าสมมุติว่าสะโพกดันหักขึ้นมาจริงๆเราจะเอาตัวรอดอย่างไงเออตรงนี้สําคัญกว่านะครับประการแรกนะครับถ้าบังเอิญเรารู้ว่าเราเป็นผู้สูงอายุ ควรจะต้องมีทางติดต่อกับลูกหลานนะครับหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับปุ่มฉุกเฉินที่ห้อยไว้กับคอหรืออะไรก็ได้ที่มันกดง่ายๆนะครับต้องมีนะครับแล้วถ้าหมอเข้าไปถึงถ้าผ่าตัดได้เลือกผ่าตัดนะครับและสําคัญมากหลังผ่าตัดห้ามโวยวายห้ามงองแงห้ามแรงสิน้นหมอเขาบอกให้ทําอะไรทําซะที่หมอเขาจะบอกให้ทําคือการกรายภาพครับกายภาพคือเดิน เดินแล้วมันจะต้องเจ็บแน่นอนแน่ๆจะเจ็บแน่ๆจะเพลียจะเหนื่อยจะอะไรถ้าท่านอยากจะมีชีวิตรอดแล้วไม่มีไม่อยากจะมีโรคแทรกซ้อนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่านะครับท่านต้องทําผมเห็นมาหลายรายแล้วครับที่ไม่ยอมทําเพราะว่าเหนื่อยเพลีย,เ,ยเจ็บทําไม่ได้มันทรมานพวกนี้ตายหมดแล้วครับเกือบหมดเลยนะไม่ได้ตายวันนั้นหรอกครับมันตายผ่อนส่งค่อยๆตายไปเรื่อยๆแล้วมันทรมานมาก แล้วพอเรามาเห็นตอนวาระลสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้จริงๆล้วเวลาญาติมาขอร้องเราเนี้ยแล้วผมจะพูดยังไงครับมันพูดไม่ได้แล้วครับมันมันยังไงก็ต้องตายนะฮะดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องออกกําลังกายตอนนั้นแหละครับที่ท่านกระพปกหักไปแล้วหมอให้กายภาพก็ต้องกายภาพลูกหลานคนที่มาดูแลต้องขยันขยอให้ทํานะครับไม่ใช่บอกว่าพอเรามาเยี่ยมแล้วเราทําไงครับที่มาเยี่ยมที่ผมเห็นบ่อยๆเลยมาเยี่ยมผู้สูงอายุสะพกหักคือเอากระเช้ามา มานั่งเฉยๆนั่งคุยแล้วบางทีก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยๆไม่ได้คุยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเออเจ๋งไหมแต่ไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกายภาพให้เขาอะ่ะนะครับเอาลุกออกมาเดินเลยมันมีตัววอล์กเกอร์ให้เกาะนะครับกายภาพให้เขาแล้วถามนะักกายภาพบำบัดที่เขาช่วยทําบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเป็นญาติเนี่ยท่าไหนที่ให้เราทําได้บ้างโดยที่มันไม่อันตรายต่อเขาทําซะนะครับ ท่านจะเป็นุคคลที่มีความสําคัญมากๆในการช่วยเขานะครับไม่ใช่เข้าไปแล้วบอกว่าโอ๊ยอาม่าแก่แล้วขอนอนเฉยๆได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะถ้าอยากให้มีชีวิตรอดจริงๆเนี่ยทำซะนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันมันทรมานกว่าน,นั้นเยอะเลยนะถ้าเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งมันมีโอกาสเกิดสูงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะบางคนเนี่ยเพิ่งผ่าเสร็จใหม่ๆสาวันเนี่ยปอดอักเสบเลย นะฮะหรือว่าปล่อยไปสักพักหนึ่งทางเดินปัสสาวะอักเสบทั้งทั้งนี่อยู่โรง,งพยาบาลแล้วก็จะมาบ่นว่าพยาบาลดูอะไรยังไงเนี่ยทำไมปล่อยให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบได้เป็นได้ยังไงโทษโนนโทษนี้ไม่ไม่โทษใครละครับตัวเองเนี่ยละครับที่ควรจะเอาแม่ของตัวเองเนี่ยมากายภาพแล้วก็ปัสสาวะให้ออกนะฮะต้องทําเองนะครับเรื่องนี้โทษใครไม่ได้เลยนะนั้นสะโพกหักนี่เป็นสิ่งที่เรื่องใหญ่เราป้องกันได้เราก็ป้องกันไว้นะครับอ่ะก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาด้วยนะครับ อืมมีอะไรดอรทีคอลินแคมเบลบอกว่าเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในนมเป็นสารก่อมะเรง็งโอ้ยหลายสารละครับ <switch> หลายสารแล้มากอันนี้เวลาที่เราจะดูว่าสารอะไรเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยมันมี ลิสไว้อยู่แล้วนะครับใน WHO กับของ CDC ก็มีนะครับเราสามารถไปคนได้เลยถ้าสารอะไรที่มันแปลกแกเนี่ยแล้วเราไปได้ยินมาจากหมอคนใดคนหนึ่งหรือกูรูสุขภาพนะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเชื่อไม่ได้เลยนะครับถ้ามันเป็นสารกล่อมะเร็งที่สําคัญมากสักขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนว่าองค์การอน,นามัยโลกเนี่ยไม่นิ่งเฉยก็ต้องออกมาประกาศน,นะครับแล้วเคซมันมีไหนๆนครับนมนะครับก็แปลว่าคนกินนมต้องเป็นมะเร็งผิดผิดชัดๆเลยครับ ไอ้นี่ไม่รู้สมองทําด้วยอะไรเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนพวกนี้เขาเขาเอาความคิดนี้มาจากไหนนะครับคือเขามักจะไปอ่านงานวิจัยที่ทําเล็กๆน้อยๆที่แบบเฮ้ยไอ้น,นี่มันไปเจอ,อาสารตัวนี้กับการทดลองอันนั้นอันนี้นะแล้วเขาก็คิดไปคิดไปเรื่อยอคิดว่า e i, มันน่าจะทําให้ก่อมะเร็งยกตัวอย่างเช่นมีบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกินผักแล้วเป็นมะเร็งเต้านมมีมีอยู่พักหนึ่งคน,ค,คนเคยถามผมอย่างนี้เลยคือคนเดียวมาพูดถามว่าเอาเรื่องมาจากไหนบอกว่า เฮ้ยเนี่ยมันมีการวิจัยอันหนึ่งที่ไปเจอว่าให้สารออกซาเลตเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นจบแค่นั้นหรือเปล่าผิดผิดทนันันเลยไอ้คนอ่านง,งานวิจัยนี่โหยสมองไม่รู้ทําด้วยอะไรนะฮะอ่านไม่เป็นเลยนะครับสิ่งที่เขาเจอคือไอ้ออกซาเลตเนี่ยมันมีในไหนออกซาเลตมีในพวกผักพวกนี้แลครับผ,ผักมีออกซาเลตหลายหลายชนิดของผักมีออกซาเลตแล้วออกซาเลตเนี่ยแต่ก่อนคนเคยคิดว่ามันทําให้เกิดนิ้วเฉยๆนะครับแล้วบังเอิญมีคนไปทําการทดลองว่า เอาไอออกซาเลตตัวเนี้ยฉีดเข้าไปในหนูฉีดเข้าไปในเต้านมของหนูแล้วบังเอิญหนูมันเป็นมะเร็งในเต้านมอ่าก็เลยกังวลว่าเฮ้ยฉีดเข้าไปในเต้านมหนูแล้วหนูมันเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นตรวจในคนก็เพราะว่าไอมะเร็งเต้านมในคนมันมีสารออกซาเลตสูงขึ้นเฮ้ยอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันนี่หว่านะครับก็แปลว่าถ้าเราได้สารออกซาเลตเข้าไปในร่างกายมะเร็งเต้านมของเราก็จะเป็นง่ายขึ้นโตขึ้นน่ากลัวมากเราห้ามกินผัก เนี่ยไอคนพวกนี้มันคิดแบบนี้ครับเขาถึงคิดว่าคนที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์เราจะรู้ว่าการที่เราสรุปแบบข้ามขั้นแบบนี้มันผิดแบบมหาศาลแล้วก็ไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยต่อเนื่องถ้าถามว่าเราไปอ่านงานวิจัยต่อเนื่องแล้วเราจะเจออะไรขึ้นมาเราจะเจอว่าในหนูที่เขาทดลองนะครับถ้าเอาออกซาเลตไปฉีดที่อื่นเช่นฉีดที่หลังมันไม่เป็นมะเร็งเต้านมอ้าวเฮ้ยก็แปลว่าต้องฉีดที่นมสิถึงจะเป็นเออก็ไม่ใช่เราสิอย่างนั้นอนะ พราะออกซิเลตก็เกินในร่างกายฉีดเข้าไปปริมาณเท่ากันแต่มันต้องฉีดที่นมเท่านั้นถึงจะเป็นและอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วสิครับไม่ใช่ว่าเรารับปร,ปริมาณออกซิเลตเข้าไปทางนั้นก็แปลว่าอย่างนี้ถ้าเราจะเป็นมะเร็งถ้าผมจะสรุปนะครับคุณต้องเอาออกซิเลตจากผักฉีดเข้าไปที่นมเหรอครับถึงจะเป็นเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าเอาออกซิเลตกินเข้าไปอ่ะหรือเอาฉีดเข้าไปที่หลังมันก็ไม่เป็นมะเร็งเต้านมถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไปอ่านไอ้พวกงานอย่างเงี้ยแล้วสรุปมาแบบนี้มันมันเพี้ยนน่ะมันเพี้ยนเพี้ยนมากเลยคืออยากได้แสงเยอะนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคิดอย่างนั้นได้ไงนะครับก็แปลกๆอยู่ดังนั้นเวลาที่เราไปได้ยินอะไรจากที่ต่างๆมาเนี่ยนะครับดูให้ดีก่อนว่ามีองค์การอะไรใหญ่ๆเขารับรองหรือย,อยังถ้ายังไม่มีคิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่จริงเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากไอ้งานวิจัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่ทาให้เราตื่นตกใจไปโดยแบบมันไม่ใช่ะนะครับ อ่าหรืออย่างสารเซซามีนอย่างเงี้ยที่บอกว่ามีวิจัยว่ามันฆ่ามะเร็งได้นะครับวิจัยไหนไหนครับมีคนเคยตามไหมครับวิจัยในเซลครับยังไม่ได้วิจัยในคนเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ยิ่งใหญ่มากบอกว่้ไอโรงพยาบาลในไทยมีที่หนึ่งเขาทําสารเซซามีนออกมาขายนะก็มีคนแห่ไปซื้อกันแล้วบอกว่านี่มันช่วยรักษามะเร็งได้นะครับเราเป็นมะเร็งเราต้องไปหามาไหมมันอีกยาวไกลครับเพราะว่าหนึ่งมันต้องรู้ก่อนว่าทดลองกับเซลเนี่ยเซล์อะไรเซล์มะเร็งมะเร็งชนิดไหน มะเร็ลงแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะครับเร็งต่อมน้าเหลืองเร็งเมลนมานอม่าเ็งตับอ่อนมเร็งปอดมเร็งตับมเม็งกระดูกมันคนละจะคนละอย่างกันเลยแล้วตอบสนองมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือไอสารเนี้มันทดลองในเซลล์แล้วมันทดลองในคนหรือยังครับคนที่เป็นคนก่อนจะเป็นเมง็งจะป้องกันมะเร็งได้หรือไม่นะครับก็ต้องแบ่งคน2กลุ่มที่มีความเสี่ยงเท่ากันในการเกิดมเร็งแล้วลองให้กินดูแล้วก็ติดตามเพราะว่ามเร็งเนี่ยนะครับ มันไม่ได้สามารถที่เกิดขึ้นมาในปีหน้าถ้าเกิดทําการทดลองไปแล้วบอกว่าโอ้คนที่ทดลองไปเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมไม่มีมะเร็งเลยครับแล้วก็เลยบอกว่าสารเซามาเนี่ยช่วยในการป้องกันมะเร็งอันนี้ถามว่าสรุปแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ครับมะเร็งมันใช้เวลาในการก่อกําเนิดตัวมันเองขึ้นมาเป็น5ปี10ปีนูน่นนะครับดังนั้นถ้าจะทดลองให้เรารู้ว่ามันสามารถป้องกันมะเร็งได้ไหมก็ต้องทดลองไป5ปี10ปี อย่างนั้นเป็นต้นอย่างน้อยยังต้องก็ต้อง5ปี10ปีแล้วตัวอย่างที่ต้องตองเนี่ยยังจําเป็นจะต้องมีตัวอย่างมากเพียงพออันที่2ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเซซามนเนี่ยมันรักษามะเร็งได้หรือไม่หรือช่วยในการรักษามะเร็งได้หรือไม่เราต้องเฉพาะเจาะจงไปว่ามะเร็งอะไรกันแน่ที่เรากาลังจะศึกษาเช่นสมมติว่าอ่ะจะช่วยรักษามะเร็งปอดของคุณหมอกฤษไทยได้หรือเปล่าอ่าโอเคคุณก็เอาคนที่มีโรคมะเร็งปอดที่เป็นระยะเดียวกันทุกคนระยะเดียวกันนะครับ ได้รับการรักษาเหมือนกันหรือไม่ได้รับการรักษาก็ต้องไม่ได้รับการรักษาเหมือนกันมาแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วเอาสารเคมีที่คุณคิดว่ามันควรจะต้องให้กินเนี่ยกินเข้าไปทั้งคู่แล้วดูติดตามกันไปซิว่า2กลุ่มนี้ที่เหมือนกันเปี้ยเลยเนี่ยกลุ่มหนึ่งกินกับกลุ่มหนึงไม่กินผ่านไปนานแค่ไหนแล้วมะเร็งมาเล็กลงจริงหรือไม่นะครับแล้วการทดลองแบบนี้มันทําไม่ได้สั้นๆนะครับมันต้องทําระยะยาวเพราะว่ามะเร็งไม่ได้รักษากัน3เดือนแล้วจบบางที6เดือนบางทีเป็นปีบางทีก็นานกว่านั้นนะครับ งนั้นก่าจะตอบคาถามเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้อีกชาติหนึ่งอะเป็นสิปีถึงจะบอกว่าสารเซซามีเนี่ยมันช่วยอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับตอนนี้มันแค่หน้าตื่นเต้นว่าเราเจอในเฮ้ยมันน่าจะมีเหตุผลในการจัดการมะเร็งในหลอดทดลองนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโอ้ยิงยาวไกลนะครับหรือสารชะลอความแก่ต่างๆก็ตามอ่ะมณีแดงอย่างเงี้ยพูดกันเยอะแยะเลยนะครับก็ของอาจารย์อภิวัตรท่านก็กําลังศึกษานะครับแต่การชะลอวัยไม่ใช่ของที่ทํากันในวันเดียวแล้วจบ กว่าจะออกมาคิดว่ามันใช้ได้ผลจริงๆนู่นเป็นปีหลายปีนะฮะและถ้าจะมั่นใจว่ามันย้อนไวได้จริงๆนะครับโดยที่มันย้อนได้ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับอย่างน้อยๆอะ่ะต้องเป็น10ปีครับไม่ใช่ว่าทําปีหนึ่งหปีแล้วจบแล้วก็โอ้ตีพ์ออกมาแล้วเราคว้ามาใช้เลยไม่ใช่นะครับแล้วถามว่าเออถ้าทําออกมา10ปีว่ามันย้อนได้จริงๆรแล้วยังไงต่อเราต้องดูนะครับมันย้อนในคนไหนคนอายุเท่าไหร่ สภาพร่างกายเป็นอย่างไรมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีโรคประจําตัวอะไรมันย้อนในคนที่มีโรคประจําตัวพวกนั้นจริงหรือไม่นะครับอืมต้องรู้แบบนี้ทั้งหมดแล้วพอรู้หมดซะสมมติอาสมมติว่าม,มันด,ดีจริงๆแล้วไงต่อใครผลิตผลิตเพียงพอไหมคนจะเข้าถึงได้หรือเปล่าราคาเท่าไหร่ใช้ในโลกอะไรได้บ้างเนี่ยมันมีคําถามพวกเนี้ยผุดออกมามากมายซึ่งเรายังตอบไม่ได้สักอันเลยนะครับ ต่อไม่ได้สักอันเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้นะครับแล้วส่วนบางคนเนี่ยดันไปหัวใสกว่านั้นอีก,กคือมีการสร้างอาหารเสริมบางอันซึ่งเขียนว่า Red Gems นะครับหรือว่ามันดีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้คําเหล่านี้ทําให้แบบคนเข้าใจผิดว่าไอ้นั่นอะ่ะคือมันดีแดงที่เขาพูดกันว่ามันสามารถย้อนไวัได้ก็เลยไปซื้อมากินมั่ลวละครับอันนั้นจะโดนหลอกแน่นอนนะครับก็อย่าไปเอามากินดีที่สุดนะครับอืม มีคนถามเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเนี่ยก็เป็นจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องบีบตัวได้อย่างดีโดยทั่วๆไปเนี่ยก็เกิน55%ของการบีบตัวมันถือว่าถือว่าด,ดีนะครับการที่มันบีบไม่ไม่ถึง55%คือบีบได้สักน้อยกว่านั้นอนะ่ะเช่น4 0 30 20 10อะไรย่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมีสาเหตุหลายอย่างนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งซึ่งเรากังวลกันในผู้สูงอายุก,ก็คือการทีี่่เเเนนลอหััวใจยม ตีบแล้วก็ตันไปนะครับเรียกว่า coronary artery disease นะครับพวกนี้ถ้ามีเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ผิดมันผิดปกติไปนะครับถ้ามันมีเลื่อเล่ไปอุดตันฉับพลันกล้ามเนื้อหัวใจก็ทำงานไม่ได้ก็มันขาดเลื่อนนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วสาเหตุของไอ้พวกนี้คืออะไรล่ะครับสาเหตุของพวกนี้คือโรคประจำตัวที่ตามมากับผู้สูงอายุทั้งหมดนะฮะเช่นน้ำหนักเยอะเบาหวานไขมันสูงความดันสูงพวกเนี้ย นะครับมันทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วพอหลอดเลือดมันตันไปมันตีบไปกล้ามหัวใจเราก็จะได้เลือดไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอก็ทางานไม่ได้มันก็อ่อนแอลงนั่นนะครับคือปัญหานะครับหรือบางคนก็ไปเจอภาวะหัวใจโตแล้วก็ถามว่าทํายังไงรักษาหัวใจโตได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับหัวใจโตเนี่ยมันเป็นอาการของความดาันโลหิตสูงที่มันสูงมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาสูงเอาเมื่อวานนี้และนี่แหละครับที่คนหลายๆคนไปได้ยินมาว่า โรคพวกนี้ความดันไขมันหัวใจเบาหวานหรืออะไรพวกนี้มันรักษาได้ด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดแล้วก็ไปเชื่อมันในวิธีพวกนั้นนะครับโดยที่เราไม่ได้ตรวจติดตามกับหมอเพราะว่ากลัวการกินยาว่ามันจะไปทําอะไรกับร่างกายทําให้ตับไตพังหรือไม่นะครับแต่ลืมไปแล้วครับว่าร่างกายของเราเนี่ยหรือโรคต่างๆมันไม่สนใจหรอกครับว่าท่านจะคุมมันยังไงแต่ถ้าท่านคุมมันไม่ได้แล้วแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ มันก็จะเกิดขึ้นในตอนที่ท่านกําลังอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่อนแอมากขึ้นเพราะมันต้องใช้เวลาในการทําลายสิ่งต่างๆมันไม่ใช่ว่าความดันสูงวันนี้แล้วพรุ่งนี้หัวใจเป็นอ่อนแอเลยไม่นะครับมันใช้เวลา5ปี10ปีอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องคุมมันให้ได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านจะคุมวิธีธรรมชาติบําบัดคุมอาหารลดน้ําหนักไปวิ่งนะครับก็ทําได้นะไม่มีปัญหาแต่ท่านต้องคุมมันให้ได้แต่ถ้าคุมไม่ได้มันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือสาเหตุที่เเเเราาจจอออยยะๆลขงกมหััวใน ออนแอลงถามว่ามีสาเหตุอื่นไหมที่ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจออนแอลงมีเยอะเลยครับเช่นถ้าเกิดว่าท่านมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปแทรกในกล้ามเนื้อหัวใจเช่นเป็นโรคแปลกๆชื่อว่า a m มลอ i d ด s i s นะครับกล้ามเนื้อหัวใจก็ทํางานไม่ได้ภาะวะเหล็กเกินในร่างกายอคนไหนที่มีโรคธาลัสซีเมียให้เลือดเยอะๆแล้วไม่ได้กินยาขับธาตุเหล็กนะครับ mm hmm. เหล็กเกินในร่างกายอ่หัวใจทํางานไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับ หรือคนที่ติดเชื้อไวรัสบางชนิดเข้าสู่หัวใจนะครับหัวใจก็ทํางานไม่ได้นะอย่างนั้นเป็นตน้นนั่นก็คือการที่กล้ามหัวใจมันอ่อนแอลงปัญหา,าอยู่ตรงนี้ครับว่าไม่ได้เป็นทุกเคสที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอแล้วเราจะทํากลับให้มันเป็นปกติได้เพราะว่าผมแน่ใจเลยครับว่าเดี๋ยวต้องมีคนซักถามมาเรื่อยๆว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำยังไงให้มันกลับมาเป็นปกติคําตอบมันไม่ได้ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าคําตอบคําถามแรกที่ผมต้องรู้ก็คือว่า ทำไมมันถึงเกิดถ้ามันเกิดเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนแต่แก้ไขเสร็จแล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันจะกลับมาเป็นปกตินะครับมันมียาอีกหลายตัวที่เราอาจจะเป็นจะต้องให้เพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจมันกลับมาทํางานได้ปกติยกตัวอย่างเช่นยากลม่ม ACE i n h i b i t o r นะครับยากลุ G ่ม SGLT2 i n h i b i t o r หรืออะไรพวกนี้นะครับที่เราต้องทําให้เป็นปกติยาลดความดันต่างๆคือต้องมียาเป็นหลายๆชุดเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นปกติแล้วคนเหล่านี้บางคนโชคร้ายคือไปดันเชื่อ คนอื่นๆที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยกินตัวนี้สิกินตัวนั้นสิกินตัวนี้เสริมไปฉีด n อ d ดีหรือทำางนี้สิเดี๋ยวหัวใจจะกลับมาเป็นปกตินี่คือแบบหัวยมากๆเลยผมไม่รู้จะว่าไงเลยคือโชคร้ายนะครับแต่เราก็ต้องเราก็ต้องพูดอ่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยมีศเชื่อเชื่ออะไรง่ายไปโดยที่เขาไม่ได้พิจารณานะครับเราก็ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่ต้องไปเถียงกับเขานะครับคือถ้าเขาเชื่อแบบนั้นแล้วเราเล่เาแล้วครั้งหนึง่งแล้วเขายังเชื่อที่จะไปใช้อาหารเสริมใช้อะไรอย่างนั้นนะหรือกินวิธีอะไรแปลกๆนะครับเราทําได้แค่เราปล่อยเขาไปเราอธิบายเขาละต่อให้เขาเป็นพ่อแม่เราก็แล้วแต่นะครับเราอาธิบายไค้ครั้งเดียวเพราะไม่ใช่นนี้ถ้าท่านเถียงเขาหรือยืเรื่อเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากจะเขาไม่ทําตามท่านแล้วเนี่ยความสัมพันธรร์ระหว่างพ่อลูกหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ดีนะครับเราทําได้แค่โอเคนั่นเป็นทางที่เขาเลือก เราต้องยอมรับทางที่เขาเลือกแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาในสิ่งอื่นๆที่เราช่วยช่วยเหลือได้นะครับนี่คือวิธีในการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยดีสุดอยา่าเถียงอยา่าเถียงเขานะครับถ้าเขาพูดอะไรมาเนี่ยช่างนะครับบางทีอาจจะความจําเสื่อมบ้างเช่นแบบว่าเอ้อกินข้าวก็บอกว่ายังไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาบอกมาอย่างนั้นเนี่ยแล้วบางทีเราบางเราก็ติดปากเนาะเราอยากไปแก่ป้ากินแล้วอาม่ากินแล้ว ทำไมจำไม่ได้นะครับไม่ต้องถามเขาครับคือในเมื่อมันไม่ได้เป็นอะไรที่เอ่อคอขาดบัตรตายเนี่ยเราปล่อยไปบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องไม่เถียงมันมันทาให้เสียความความสัมพันธ์ระหว่าง2บุคคลนะครับอ่านั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องเราต้องรู้นะครับเรื่องของโรคหัวใจนะอ่าอันนี้เล่าคร่าวๆก่อนการหายใจเนี่ยมีคนถามมาให้ไปดูคลิปเรื่องของการหายใจใถูกต้องของผมนะครับมี เรียบร้อยนะฮะนี่วันนี้ผมจะตั้งใจไม่ตอบคำถามหลายๆอันนะครับผมจะดูว่าอันไหนเนี่ยเออมันดูน่าสนใจอะไรพวกนี้นะครับนี่มีคนถามว่าถ้าแม่อายุ57เป็นลงพิษตลอดเวลาฝนตกเกิดจากอะไรนี้ตอบไม่ได้เลยครับบางคนเนี่ยแพ้อะไรสักอย่างนะครับ ถ้าแพ้บ่อยๆเนี่ยควรจะไปหาหมอโรคภูมิแพ้เพื่อจะตรวจว่าเราแพ้อะไรกันแน่มันมีการตรวจภูมิแพ้ที่ผิวหนังนะครับโดยเอาสิ่งที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยใส่ๆส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าเราแพ้อะไรได้บ้างนะครับมันจะแก้ได้นะอ,อันนี้อายุหกสิบห้าวัยกำลังเหี่ยวจากเป็นโควิดมาได้สามเดือนนะครับกระสอบกระแสกละย้อนเบื่ออาหารอันนี้ก็ แนะนำว่าเหมือนเมื่อกี้แหละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการออกกําลังกายจริงๆหลายคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้คือมันอ่อนแอมันเหนื่อยมันเพลียมันไม่อยากทําอะไรนะครับแต่ถ้าเรายิ่งไม่อยากทําอะไรนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่โรคมันชอบมากเลยดีละคุณขี้เกียจเออดีไม่ต้องทําดีฉันจะได้อยู่กับคุณไปเรื่อยๆนะครับโรคมันคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเราแบบอยากกวนมันอ่ะเราอยากกวนตีนมันเราไม่อยากให้มันอยู่กับเราเนี่ยเราบอกเฮ้ยรู้นะว่าไม่ชอบไปออกกำลังกายเดี๋ยวจะออกมาทุกวันเลย รเราก็จะแข็งแรงอย่างผมเนี่ยง่ายๆเลยตัวเองเลยเอาเอาตัวเองเลยก็ได้เด็กๆผมเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากนะครับป่วยซะจนน่าลำคาเลยเดี๋ยวก็เป็นหอบหืดกาเริบนะครับเดี๋ยวก็คันโน,น่นคันนี่นะครับเป็นไข้ทอนซิลอักเสบไซนัสก็มานะครับเยอะแยะไปหมดถ้าถามว่าผมทําไงให้มันหายใช่แล้วครับออกกาลังกายล้วนๆเลยนะออกกําลังกายพอแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะมันก็จะเริ่มทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ คนนี้ก็ออะไรอันนี้เขามีลิปสติกนะครับปากชมพูใช่ไหมเอมอผู้สูงอายุมีความอ่อนไหวน้อยใจมากนะครับ ก็จริงๆถ้าผู้สูงอายุน้อยใจมากเลยอะไรพวกนี้เนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดนะทุกคนเนี่ยเขาชอบให้เรายกยอปอปันเขาอะชอบให้เราเห็นความสําคัญนะครับไม่ต้องคิดไกลเลยครับเราเองนี่แหละเรายังชอบเลยใช่ไหมครับถ้ามีเด็กมาหาเราสักคนหนึ่งแล้วเขาพูดอะไรไม่เข้าหูเราเขาแล้วเราทะไรเราก็จะถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าตักเตือนผู้น้อยโดยคาว่าตักเตือนของเราเนี่ยบางทีอะไอสิ่งที่เราพูดออกไปมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละครับ เราถือว่าเรามีอำนาจนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะเห็นเรื่อยๆว่าเฮ้ยครูลังแกเด็กหรือเปล่าครูใช้อำนาจมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นครูเราคงหนักใจนะเราจะใช้ยังไงให้มันพอดีเพราะสมัยก่อนครูก็ตีได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครูตีแล้วพ่อแม่เป็นไงวอยวายขึ้นมาใหญ่เลยเร้องกระทรวงศึกษาธิการร้องโนงนร้องนี่นครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความเป็นไปของแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่ในทุกๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องอย่าลืมนะครับว่านอกเหนือจากการที่เขามีไอ้แบบนั้นแล้วเน แล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่เหลือใครแล้วครับเขาเหลือแต่ท่านนี่แหละครับนะชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีใครเหลือแล้วนะครับเพื่อนก็ไปหมดแล้วอ่ะแล้วจะหรือต่อให้เพื่อนเขายัางอยู่เนี่ยเขาจะไปหาเพื่อนมันได้หรือว่ามันง่ายขนาดนันหรือเปล่าก็ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยให้คิดถึงความสําคัญของเราเองไว้ว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขานะครับ เราพยายามเข้าใจเขาให้มากที่สุดอะไรที่เราปล่อยได้ <S <S เราปล่อย <S <S เราไม่ต้องเถียงเขาไม่ต้องไปเยอะ,อะเขาไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นที่เขาพูดแล้วมันไม่ถูกนะครับบางทีปล่อยไปเฉยๆฟังยิ้มๆนะครับบางทีเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากคุยกับเขาเรื่องนั้นเน่ยเขาพูดเรื่องอะไรมาเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวยไปกินขนมร้านนั้นกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวชวนเขาไปทำโน่นทำนี้คือทําอะไรก็ได้ที่มันเปลี่ยนเบนความสนใจเขาไม่ได้ให้เขาโฟกัสกับอีกสิ่งที่เราไม่อยากจะคุยเรื่อยๆมันก็ทริคเล็กๆน้อยพวกนี้สามารถทําได้นะครับ อืมโอ้นี่อันนี้มั่วมากๆคือเนี่ยคุณอามเขียนมาบอกว่า casein which makes up 87% of cow milk is the most significant carcinogen we consume มั่วละครับคือของแบบนี้มั่วเยอะๆคือเอางี้ดีวกว่าในทางของอาหารเสริมแล้วก็อาหารชนิดต่างๆกูรู้สุขภาพเนี่ยผมว่ามั่วหลายคนมากเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยนะ บางบางคนพอมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขาพูดกันพูดให้มันดูน่ากลัวว่าให้เราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวชูโรงนะครับเพื่อให้คนเขากลัวนะซึ่งก็ไม่นะครับเอ็นฮัวไลชิกมันจะสมานกันหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับมันแล้วแต่คนถ้าเกิดบางคนก็สมานบางคนก็ไม่สมานถ้าอยากให้สมานดีดๆก็แน่นอนว่าท่านจะต้องมีการ กระตุ้นมันด้วยการกินอาหารที่มันเพียงพอนะครับออกกําลังกายแล้วถ้ามันแค่ฉีกมันก็สมานได้ถ้าท่านมีการพักผ่อนเพียงพอนะครับแต่ถ้ามันขาดไปเลยเนี่ยสมานกันไม่ได้แล้วครับต้องไปผ่าตัดนะครับนี่เมื่อกี้อันนี้ก็มีถามมาอีกแล้วครับบอกว่าอาหารการกินของผู้สูงอายุบอกกินอะไรก็ไม่อร่อยแก้ไขอย่างไร คำตอบแรกก็คือว่าเราต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับโรคประจาตัวชนิดต่างๆนะครับโรคซึมเศร้าพวกนี้มีหมดเลยแล้วคําถามที่2ที่เราควรถามก็คือว่าแล้วอยากกินอะไรล่ะเขาชอบอะไรตอนนี้อยากกินอะไรถ้าเขาไม่อยากกินอะไรนะครับไม่ต้องฝืนครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องยัดเยียดให้เขากินเลยนะเขาไม่กินไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่อะไรที่แบบคอขาดบาดตายนะครับเราลองคิดดูถ้าวันหนึ่งอะถ้าคุณผู้หญิงคงรู้ว่าบางบางคนแบบ อารมณ์มันไม่จอยอ่ะมันไม่อยากกินอะไรอ่ะแล้วถ้ามีเพื่อนมายัดให้เรากินอ่ะเราทําไงหุนหงิดนะครับมันก็ไม่ควรไม่ต้องหรอกครับนะอ้ออีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุในไหนทั้งพูดถึงเรื่องของการกินละอ,อผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนอย่างหนึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่แน่นอนทุกคนต้องคิดถึงเรื่องของความตายละนะครับ ถ้าไม่คิดตั้งแต่อายุน้อยก็ต้องไปคิดตอนอายุเยอะเพราะว่าความตายมันก็เห็นเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,ยเ,อยเพื่อนก็เราเพื่อนก็ตายแล้วเอ็น,นก็ตายเจ้าหน้าที่โน้นใกล้ๆเราเมื่อเดทไปหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าความตายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผู้สูงอายุเขาคิดแล้วบางทีคิดแล้วมันเครียดเครียดยังไงบางคนไม่รู้กลัวความตายแต่ว่าไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวว่าลูกหลานจะไม่มีคนดูแลกลัวว่า แบ่งสมบัติจะไม่ลงตัวกลัวว่าลูกจะอยู่ยังไงทั้งนั้นี่จริงๆตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ลูกเขาอยู่ได้ในตอนนี้นะครับหลายครั้งคิดอย่างนี้เลยนะครับแต่มันเป็นความคิดของพ่อแม่นะหรือปู่ย่าตายายซึ่งแบบเราคิดอะนะครับคือคิดก็คิดได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราก็พยายามวางแผนไว้ในหลายอย่างที่เราทําได้แล้วการคุยกับลูกกับหลานกับทุกคนเรื่องของความตายไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําด้วย ว่าถ้าสมมุติว่าปู่เนี่ยอยู่ในฐานะที่แย่แล้วอยู่ในโรงพยาบาลนะครับคุยกับลูกกับหลานให้หมดไว้เลยว่าต้องการให้ทำอะไรนะครพี่นายกร,รมเขียนไว้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองแต่เป็นการเตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะได้ไม่ต้องไปถึงเวลาที่แบบโอ้เรานอนแงกอยู่กับโรงพยาบาลแล้ว เอ้ยอะไรก็ยังไม่ได้เตรียมเลยจะไปจัดหาทานายมาเขียนได้ยังไงหรือบางทีเราอยู่ในสภาพที่เขียนไม่ได้อย่างเงี้ยอา้าวแย่เลยสิครับถูกไหมครับงั้นเรื่องของการคุยเรื่องของความตายกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดแล้วไม่ใช่เรื่องแช่งตัวเองแช่งใครทั้งสิ้นไม่ได้แช่งใครทั้งสิ้นนะครับเป็นการเตรียมพร้อมเฉยๆนะครับอ่ะคุยเฉยๆเท่านั้นเองและความตายเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไงทุกคนมันต้องตาย S. <S จะเด็กจะแก่จะอะไรมันก็ต้องตายมันเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องผ่านให้้้ไดอยู่แลวนะครับ จะน่ากลัวจะไม่น่ากลัวจะพร้อมหรือจะไม่พร้อมยังไงมันก็ต้องผ่านนะครับให้เราคิดซะว่าเออมันก็เป็นเรื่องของความปกติหนละไม่มีทางที่จะไปทำนายอะไรมันได้ยังไงมันก็ต้องตายวันนี้พรุ่งนี้วันต่อไปไม่มีใครรู้นะครับเรามีหน้าที่เตรียมพร้อมให้หมดทุกอย่างเท่าที่เราจะเตรียมได้แล้วนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้เกี่ยวกับความตายนะครับถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในภาวะที่ป่วยเยอะนะมีโรคจำตัวเยอะๆนอนติดเตียงแล้วก็มีถามผมว่า แล้วเราจะทำยังไงกับญาติผู้ใหญ่คนนั้นเราของเราดีเนี่ยเอาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหมอเขาถามว่าต้องเจาะคอหรือเปล่าผมบอกงี้เลยครับเวลาที่ป่วยมากๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเจาะคอจะต้องหมอก็จะถามว่าจะปั๊มหัวใจไหมจะใส่ท่อช่วยใจหรืออะไรพวกนี้พวกนี้หรือเปล่านะครับคําถามที่ต้องมีอยู่ในหัวเราก็คือข้อแรกญาติผู้ใหญ่คนนั้นนะเขาต้องการอะไรมากที่สุดเขาเคยคุยกับเราไหมนี่แหละครับผมถึงบอกให้คุยไว้ตั้งแต่แรกเรื่องของความตาย เขาต้องการอะไรในวัยสุดท้ายของชีวิตของเขาเขาต้องการใส่ท่อหรือเปล่าเขาต้องการทรมารอะไรพวกนี้จริงหรือไม่นะครับถ้าเขาไม่เคยคุยกับเราสิ่งต่อไปที่เราต้องคิดก็คือโอกาสรอดของเขามันสูงแค่ไหนตรงนี้ถามหมอเลยครับถามไปเลยตรงๆโอกาสรอดเยอะแค่ไหนนะครับหมอเขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไม่ได้หรอกครับแต่เขาบอกว่าเออรอดมากรอดน้อยเขาจะพอบอกได้นะครับแล้วโอกาสรอดอ่ะสมมติว่ามันเยอะแล้วหลังรอดล่ะเป็นยังไง หลังรอดแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นกับว,ว่าก่อนรอดเนี่ยก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าญาติผู้ใหญ่คนนั้นของเราเนี่ยมีโรคประจําตัวแบบมหาสารมากมายนอนติดเตียงความจําเสื่อมเอาลไซเมอร์พูดจาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพ้อเพเดี๋ยวดีไม่ดีพวกนี้นะครับหลังที่เขาหายมาแล้วไม่มีทางดีขึ้นไปกว่านั้นมีแต่จะแยก่กว่านั้นอีกนั่นแหละครับคือช่วงสุดท้ายของชีวิตและถ้าเป็นผมมองนะครับผมมองว่า ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่คนเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีสูงที่สุดมีความสุขมากที่สุดยังไงก็ได้นะครับแล้วถามว่าไอ้ติดเตียงอย่างนั้นอ่ะแล้วคนต้องมาเช็ดอืดเช็ดฉี่ให้เราป้อนข้าวให้เราเดี๋ยวสำลักบ,บ้างมันมีศักดิ์ศรียังไงครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางคนทําไมอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าท่านลองคิดกันเล่นๆของท่านเลยก็ได้ถ้าเป็นตัวท่านอ่ะแล้วจะให้นอนติดเตียงแบบนั้นอ่ะมีลูกหลานมาเช็ดขี้เช็ดอืดของท่านแล้วก็เอา ข้าวป้อนให้ทานหรือว่าบางทีใส,สนะ่สายเข้าไปทางจมูกแล้วลูกหน่าเราโอ้ใส่เข้าไปในปากเขาไม่กินเลยเขาเคี้ยวแค่คำสองคำแล้วก็ค้างอยู่ในปากเราทํายังไงดีต้องหาทางป้อนเขาให้ได้เออเออทำาไงให้เขาจเจริญอาหารนั่นคือภาวะสุดท้ายของชีวิตแล้วครับเขาจะไม่กินอะไรเขาจะไม่อยากอาหารมันเป็นปกติมันคือสุดท้ายของชีวิตนะดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าก่อนที่เขาจะป่วยเขาเป็นแบบไหนแข็งแรงดีหรือเปล่าถ้าเขาโอเคฟิตเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งพื้นได้โอ้โหโรคประจําตัวมีนะแต่ว่าคุมเก่งมากความจําโอ้โหชราปเก่งสุดๆนะครับแล้วจะไม่ต้องใส่ทอร์จะป็นต้องปั๊มหัวใจท่านทําไปเถอะครับไม่มีปัญหายกไว้นะเขาสั่งไว้ให้าทานทํานะครับอ่าแต่ให้เราดู2กรณีนี้เลยนะครับก่อนป่วยเขาเป็นยังไง โอกาสรอดเขามีแค่ไหนแล้วหลังป่วยเขาจะเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะช่วยเขามากแค่ไหนนะครับนะอืม,อมลองดูลองดูว่ามีอะไรที่มันน่าเอามาคุยหรือเปล่า อ๋อ oh, วันนี้ผมจะไม่ได้กล่าวว่าจะมาไลฟ์ล่วงหน้าหรอกครับผมก็จะโผล่มาเฉยๆจริงๆไลฟ์ของผมเนี่ยอยากจะให้มันโผล่ขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์คนนะครับจะได้ไม่มีการเตรียมตัวอะไรไว้เออนายแพทย์ธนาพันธ์อันนี้ไม่รู้จักนะครับไม่แน่ใจว่าแบงค์ชื่อจริงชื่ออะไรเหมือนกันนะครับก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือเรื่องของ อาหารชนิดต่างๆนะครับกับสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นเกรย์โซนนะครับคือเป็นอะไรที่บางครั้งนะ่ะเราอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแบบมากมากาเท่าที่ควรแล้วการไปทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเนี่ย มันทาได้ยากมากที่จะบอกว่าได้ผลแบบนั้นแบบนี้เพราะว่ามันควบคุมกลุ่มที่เขากินกับไม่กินเนี่ยมันยากนะครับเพราะแต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลของมันเนี่ยออกมาแตกต่างกันได้เยอะเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเชื่อถึงว่าสารสักอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในอาหารบางชนิดเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรได้บ้างแล้วเราก็ไปยึดกิดว่าเอออาหารที่มันมีสารตัวนั้นเยอะมันทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเราก็จะไปมุ่งเน้นกันตรงนั้นซะมากกว่านะแต่อย่างที่บอก เมื่อกี้อาหารอะไรที่มันเรารู้กันในปัจจุบันว่ามันทําให้อายุยืนโรคน้อยนะครับก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นพวกผักเยอะๆนะครับเนี่ยรู้แน่ๆแล้วนะครับว่ามันดีไขมันดีแล้วก็เนื้อขาวนะครับอันนี้เรารู้แน่ๆว่ามันดีนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการกินบางอย่างเช่นกินคีโตกินแปลิโอนะครับแอดกินส์ไดเอตนะครับพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ของแบบนั้นอ่ะมันเพื่อ ผลประโยชน์บางชนิดซึ่งจะกินได้แค่สั้นๆกินยาวๆแล้วมันมีปัญหานะครับเพราะว่าบางคนก็คงจะเคยเห็นเนี่ยคนนี้กินคีโตมา5ปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นกินแล้วจะสบายดีนะครับคนเรามันเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนผมเอา100คนไ,ไปวิ่งมาราธอนถามว่าจะมีสักกี่คนที่รอดถ้าเกิดคุณไปชี้นี่ไงไอคนนี้มันวิ่ง42กิโลสบายๆเลยฉันก็ต้องทําได้สิอ้าวเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือเปล่าครับ เราจะเอาข้อสรุปของคนคนเดียวที่เขาทําแล้วดีเนี่ยมาเป็นข้อสรุปให้ทุกคนไม่ได้นะครับอย่างที่ว่ามันไม่มีคําว่าฟรีไซส์ฟิตออลนะครับไซส์ที่มันแบบใส่เข้าไปคนเดียวเฮ้ยทุกคนใส่ได้หมดเลยมันไม่มีครับนะนั้นการที่เราจะสรุปว่าของอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีสําหรับคนทุกคนในโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีคนน่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สรุปแล้วมั่วกันมากที่สุดก็คือการที่บอกว่าไอ้ของอย่างเงี้ยคนนี้เขาทำแล้วดีอย่างนั้นแปลว่าม ไม่ใช่ครับนั่นเป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้องเลยนะไก่นี้มีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงอยู่ในนั้นนะครับอลองไปดูเลยครับคือไก่นี้เราเผาออกมาเราจะเห็นว่าตรงไหนเนื้อขาวอ่ะตรงอกเอาขาวตรงสะโพกอะไรเงี้ยมันแดงแดงนะครับก็จะต่างกันตรงนั้น ฟังเข็มครอบแก้วแก้าการปวดเมือเ่อยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็มีส่วนนะครับช่วยได้นะแต่ว่าจะได้มากแค่ไหนอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้อายุ48เป็น CVA ภุม่มแพ้ตัวเองสปาสปานี่ยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับประวัตความดันนะทั้งที่คุมอาหารดีเราออกกำลังกายทุกวันคุมน้ำตาลยากมากนะครับอ่าอันนี้เลย นี่ตัวดีเลยนะครับบอกว่าบอกแล้วนะครับว่าโรคมันไม่สนใจว่าคุณจะคุมมันยังไงมันสนใจที่ว่าคุณคุมมันได้หรือเปล่านะครับถ้าเราออกกําลังกายคุมอาหารทุกอย่างแน่ใจว่าดีจริงๆแล้วคือมีคนมาตรวจสอบสิ่งที่เรากินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันที่2คือถ้าให้ดีจริงๆแล้วชัว์จริงๆเนี่ยอาหารคุณทําเองเลยครับไปซื้อมาแล้วทาเองโดยที่ไม่ต้องไปปรุงมันนะครับไม่ต้องไปปรุงมันอย่างดีก็คือพริกแล้วก็เนี่ยแค่นี้พริกหรือมะนาวอะไรพวกนี้โอเค แต่การที่ใส่ซอสอะไรเข้าไปสักอย่างเพื่อปรุงรสมันขึ้นมาไอเนี้ยแหละครับที่มันจะมีปัญหาถามว่าทําไมผมต้องเข้มข้นขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าโรคของท่านเป็นมากหรือเปล่าละ่ะถ้าโรคของท่านเป็นน้อยคุมได้ง่ายไม่ต้องทำหรอกครับการปรุงการอะไรนิดๆหน่อยๆหย่อนยานบ้างมันทําให้โรคของท่านมันไม่ได้แย่ลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคที่เป็นเยอะแล้วคุมยาก,ยากๆมันต้องทําขนาดนี้คุมทุกขั้นตอนเลยนะฮะแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า น้ำตาลในเลือดมันจะสูงหรือไม่สูงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านกินเข้าไปเท่านั้นเลยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีเลยนะถามว่าท่านก็คุมอาหารดีแล้วทาไมน้ําตาลสูงผมลองนี้นละครับถ้าท่านไม่กินนะ้นําตาลท่านไม่ขึ้นบอกเลยนะดังนั้นมันมาจากสิ่งที่ท่านกิน100%เ็ตต็มแต่ถ้าท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกินแบบนั้นได้เพราะว่ามันลําบากจนเกินไปโรคมันไม่สนใจนะครับว่าท่านคุมมันไม่ได้ด้วยอะไรท่านจะต้องใช้ยานะครับต้องใช้ยา บอกเลยว่าต้องใช้ยาเพราะว่าหลายคนจะไม่อยากใช้ยาเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงของยาแต่ดันไม่กลัวผลที่ขุมไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องมีการปรับยากับหมอว่าเฮ้ยยาตัวไหนของเราเนี่ยที่กินหรือที่ฉีดมันเหมาะกับเราแล้วต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้ต้องไปดูนะครับอ่าดังนั้นเรื่องของเบาหวานเรื่องของการคุมน้ำตาลเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นจากสิ่งที่ห้านกินถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ต้องใช้ยานะครับแล้วถ้า เปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ใช้ยาแล้วอะไรแล้วปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆนะครับไอ้โรค CVA หรือโรคที่ท่านเป็นหลอดเลือดสมองมันตมีมันจะกําเริบขึ้นมาใหม่นะครับมันจะเป็นเยอะขึ้นนะแล้วนอกเหนือจากนั้นคือโรคอื่นๆที่ตามจากเบาหวานอนะ่ะจอตาเบาหวานขึ้นตาตาก็บอดอ่ะบอดจากเบาหวานเนี้ยบอดถาวรน,นะครับมันไม่กลับมาอีกเลยนะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับตรวจตาประจําด้วยนะครับตรวจเท้า วิธีตรวจเท้าคือดูที่เท้าทุกวันดูด้วยตาทุกวันนะครับแง้มดูทุกซอกนิ้วเท้าเพราะว่าบางทีมันมีแผลแล้วเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเบาหวานมาทําให้เส้นประสาทมันเสียพอมันเสียมันชามันไม่รู้สึกมีตะปูตำเท้าบางทีเราก็ไม่รู้นะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้บางคนโดนตัดขาก็จะต้องมีการดูขาตัวเองทุกวันย้ายมันแห้งอย่าให้มันแตกอย่าให้มันมีปัญหานะครับเรื่องของไตเบาหวานถ้าคลุมไม่ได้มันก็จะเกิดอาการไตวายแล้วถ้ามันวายไปแล้วก็แก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ ดังนั้นท่านจะต้องดูด้วยว่าไตามันมีปัญหาไหมเวลาไปหาหมอเรื่องการดูไตของเบาหวานเนี่ยเขาจะตรวจอันหนึ่งก็คือว่าตรวจดูโปรโตีนอะบูมินที่อยู่ในปัสสาวะเรานะครับอ่ะตรวจปัสสาวะเราธรรมดานี่นะครับแต่เขาตรวจหาโปรโตีนอะบูมินตัวหนึ่งถ้าอะบูมินมันออกมาเยอะๆจอ็นนี่น่ากลัวแล้วต้องกินยาละนะครับแล้วยาที่เขากินเพื่อลดโปรโตีนเนี่ยก็คือจะเป็นยาความดันกลุ่มที่เรียกว่า A c ซ i n h i b ต t o r หรือ ARB สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให มันไม่มีโปรตีนร่วมาในไตเพราะว่าเรารู้ว่าโปรตีนร่วในไตมันทำให้ไตมันเสียได้จากเบาหวานนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วถ้าหมอเขาไม่เคยตรวจก็บอกหมอก็ตรวจเลยนะครับชื่อการตรวจว่า U A C R นะครับ Urine Albumin Creatinine Ratio นะครับมันไม่ควรเกิน30นะครับอ่าถ้ามันเยอะเยอะกว่านั้นแล้วน่ากลัวแนละ้วถ้าเกิน300เนี่ยเออเสร็จละถ้าไม่กินยานี่แย่แน่นอนนะครับ ไม่ได้อยู่ที่การคุมเบาหวานอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่การคุมความดันถ้าบางคนความดันปกติแล้วเบาหวานคุมได้ดีแล้วแต่มีโปรตีนรั่วในปสัสสาวะเยอะแบบนั้น <c oughs> ก็จะต้องกินยาความดัน <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็จะคงสงสัยว่าเฮ้ยความดันก็ปกติแล้วทําไมหมยอยังให้กินยาความดันอีกวะนี่แหละครับคือเหตุผลสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนอื่นอาจจะคนละเรื่องคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีโปรตีนรั่วในไตหมอให้กินความดันยาความดันเพราะเหตุผลนี้นะฮะจำไวด้ดีๆเลยนะครับเอ่อ <c oughs> ชิงกริกเข้าเมืองไทยเออดีเลยนะครับงั้นก็ฉีดชิงกริสครับไม่ต้องไปฉีดซอสตาวเกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะดู Always. อายุ65้ 15. ขึ้นไปวัคซีนปอดตักเสพป้องกันได้1ชนิดเท่านั้นแล้วทําไมเขาไม่ใส่ไปหลายๆตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่เขาก็ใส่ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่มันใส่ไปทุกตัวบนโลกนี้ไม่ได้เขาก็จะต้องเลือกตัวที่มันเจอเยอะที่สุดนะครับเข้าไปในนั้นเช่นเพลฟนาเตอร์นก็มี13ตัวนะครับนิโมแวกมี23บตัว เพลฟหน้า20ีมียี่สิบตัวเขาจะเลือกตัวที่มันเด่นๆด่นดังๆมาใช้นะครับแต่จริงๆมันมีแบบเอ้เป็นร้อยตัวเลยมันจะใส่เข้าไปหมดก็ไม่ได้นะครับไม่งั้นเอ่อวัคซีนเข็มนึงมันเท่านี้ใช่ไหมครับเล็กๆถ้าเราใส่ใส่เข้าไปทุกตัว้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเราอาจจะต้องเอาบ้องใหญ่ๆยัดเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปในแขนของสายแขนบวมพอดีนะครับคงไม่ไหวนะครับน่ะเป็นแบบนั้นเลยอืม เด้งกีวัคซีนเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับวิธีลด ldl แทนแปร์สตา a นอลช่วยได้ไหมนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคือบางคนเนี่ยบอกว่าอยากลด ldl ด้วยการกิน red rice yeast นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นอาหารเสริมชนิดที่สามารถที่จะลด ldl ได้ก็จะไปหามากินนะครับหรือว่ากิน p l a n สตา a นอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำถามก็คือว่าเฮ้ยมันจะลดได้จริงหรือเปล่าที่สองถ้ามันลดได้มันลดได้แค่ไหน นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่า Plant s t a n o l หรือ r d Light y e e s t นะครับมันลดได้จริงๆแต่น้อยมากน้อยมากๆยกตัวอย่าง r d l i g h t y e e s t เนี่ยมีสารชื่อว่า Lower s ต a ิ i n นะครับ l o ว์ติเนี่ยก็คือยาสเตตินนี่แหละนะครับต้นแบบของยาสเตตินนี่แหละแต่มันเป็นสเตตินที่อ่อนดอยที่สุดในโลกเลยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาจึงมีการพัฒนาสเตตินเป็นยาที่ให้มันมีความ แรงเพิ่มขึ้นเพื่อจะลด LDL ให้ได้นะครับดังนั้นการกินเรดไรซ์เนี่ยข้อแรกโลวาสเตตินมีน้อยมีแล้วต่อให้มันมีจริงๆเนี่ยมันลด LDL ได้น้อยมากอันที่2เราจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีโลวาสเตตินเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีการควบคุมระดับโลวาสเตตินในเรดไรซ์ครับไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานใดตรวจสอบเลยท่านไปหาท่านก็จะไม่เจอคําตอบนี้มันแปลว่า อ้าวเฮ้ยอย่างนี้นอกเหนือจากว่ามันลดได้น้อยแล้วเรายังไม่รู้ว่าไอสารที่มันลดได้มันมีเท่าไหร่ในนั้นกินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับนะดังนั้นถ้าเป็นผมแล้วมีไขมัน L D L สูงจริงๆเนี่ยแล้วไปออกกำลังกายแล้วอะไรก็แล้วแล้วแล้วมันไม่ลงเนี่ยกินยาไปดีกว่าครับถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงแล้วถามว่า L D L ต้องคุมได้ที่เท่าไหร่ผมเคยทําวิดีโอไว้ยาวมากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนระดับ L D L เป้าหมายมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับ คนที่มีมโรคประจําตัวอะไรเลยเป้าหมายคือต่ากว่า160นะครับคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างอาจจะต่ำกว่า130แต่ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจาตัวตเยอะ mm hmm. เช่นเป็นเบาหวานเนี้ยจะต้องต่ํากว่า70บนะฮะอ่าเบาหวานเนี่ยต้อง70อย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย hey, ก็เนี่ย ldl ตรวจไปสัก120ไม่เห็นเป็นไรเลยคนหนึ่งเขาไม่ต้องกินยาทาไมฉันต้องกินยาเพราะท่านมีโรคความเสี่ยงครับมีมีเบาหวานมีโรคหลอดเลือดสมองถ้าไม่กินให้มันต่าเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับ อะแล้วถึงเวลานั้นจะมางองแงโวยวายมันไม่ได้แล้วนะครับมันแย่นะฮะโอเคนี่เลยเพื่อนอายุเจ็ดสิบหกเป็นงูสวัสดนะครับลำยาจนครบหายแล้วยังปวดมากมายนี่แหละครับเนี่ยปัญหาเลยนะเพราะว่ามันจะต้องกินยากดประสาทไม่ให้มันเจ็บแล้วยาพวกนี้มีผลต่อสมองทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่มีผลต่อสมองนะครับแต่ช่วยไม่ได้ครับมันก็ต้องกิน ถ้าจะไปกลัวผลข้างเคียงของมันท่านก็ต้องทนปวดแล้วทนได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับโรคคอพอกมันก็คือโรคไทรอยธรรมดานี่แหละครับก็ลองไปดูปกติเราไม่ได้สนใจว่ามันจะพอกมากพอกน้อยนะครับเราจะสนใจที่ระดับฮอร์โมนว่ามันสูงมันต่ำนะฮะถ้ามันสูงก็รักษาแบบไฮเปอร์ไทรอยหรือฮอร์โมนเยอะเกินไปถ้ามันต่าคือไฮโปไทรอยนะครับแต่ถ้าคอมันโตคนละโรคก,กันนะครับซึ่งพวกนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วสมัยก่อนมันเจอเพราะว่าขาดไอโอดีนนะฮะ เราก็ให้เอลดินไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับคนสูงอายุทำเทสโทสเตอโรนรีเพลซเมนต์เทอร์ปีปลอดภยัยไหมปลอดภัยถ้าท่านมีการขาดเทสโทสเตอโรนแล้วให้ในระดับเทสโทสเตอโรนที่เพียงพอไม่ใช่ระดับเล่นกล้ามนะถ้าท่านใช้ TRT แบบเล่นกล้ามไม่ปลอดภยัยนะครับไม่ปลอดภยัยยังไงก็มีปัญหานะครับปัญหามากปัญหาน้อยแล้วแต่คนนะแต่ถ้าทำ TRT า TRT เช่นว่าท่านเป็นคนสูงอายุ ล้วแบบรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียง่ายนะครับเตะปี๊บไม่ดังนะครับความต้องการทางเพศลดลงน้ำมันสุติผลิตลดลงนะครับหรือรู้สึกกระดูกมันบางลงหรือมีโรคประจําตัวอะไรเยอะเนี่ยเราไปตรวจระดับเทสโทสเตอโรนมันต่ำนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเสริมนะครับอาจจะเป็นแบบแผ่นแปะหรือแบบฉีดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไม่ใช่แค่เราจบ เราจะต้องมามีการตรวจระดับฮอร์โมนให้มันเหมาะสมเสมอนะครับเพราะบางคนมันได้ไปแล้วมันเยอะเกินไปก็ต้องลดลงมานะครับอีกอย่างที่ต้องดูของ T R T ก็คือถ้าเราได้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงของ T R T โดยเฉพาะคนที่ใช้ขนาดสูงสูงไอ้พวกเล่นกล้ามเนี่ยตัวดีเลยคือระดับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วสูงขึ้นมันไม่ได้ดีนะครับสูงขึ้นมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอุดตันในเส้นเลือดแล้วถ้ามันไปอุดตันตรงไหนตรงนั้นก็มีปัญหานะครับ นนั้นเราต้องดู2องอย่างระดับฮอร์โมนให้มันเหมาะสมหลังจากทำ T R T อันที่2คือดูเรื่องของความเข้มข้นของเมลดแดงที่มีอยู่ในตอนนี้เพื่อปรับขนาดยานะครับอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เราใช้ T R T จริงๆก็ไม่ใช่ T R T คือใช้เทสโทโรนก็คือกลุ่ม Transman นะครับคือเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่อยากค่าเพศมาเป็นผู้ชายก็อยากจะมีฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นพวกนี้ ก็ต้องตรวจระดับฮอร์โมนเหมือนกันนะครับไม่ให้มันเยอะเกินไปเพราะบางคนบอกว่าอยากได้เยอะๆกล้ามจะได้ใหญ่ๆเหมือนผู้ชายได้หุ่นลิลลอย่าทำนะครับมันจะมีปัญหานะครับทําให้มันฮอร์โมนเท่าระดับผู้ชายปกติทั่วไปพอแล้วครับนะอันนี้อะไรดี อันนี้ก็ถามเหมือนคนที่เคยถามไปแล้ REAL, วมาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยหมายความว่าว,าวาคัคซีนหมดอายุไม่ใช่ครับแล้วก็หมายความวา่าวัคซีนไม่ได้ผลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าหมดอายุแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ผลนะครับฉีดวัคซีนบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการเป็นปกติอยู่แล้วมันแต่ว่ามันได้ผลนะครับอ,อืมอคนที่มีอาการโรคต่างๆพวกนี้นะครับ วิธีที่ดีที่สุดคือคุณควรจะต้องไปตรวจนะครับถ้าถามผมว่าเกิดจากอะไรได้นะผมจะเดาเดาให้ฟังเฉยๆแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องไปตรวจอยู่ดีนะครับเช่นคุณยินนะถามมาว่าผู้ชายอายุ58ปีนะครับเป็นไทรอยด์ต่ำนะฮะเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วจีดไปที่แขนเวลาปั่นจักรยานขึ้นชั่วโมงเร่บ่อยมากๆนะครับมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับอาการพวกนี้นะครับโดยเฉพาะหลังการกินแล้วมีอาการชาบนหัวช่วงกลางแล้วเจ็บจีดที่หูข้างซ้าย อาการที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วมันเป็นอาการที่ไม่มันแปลกๆนะครับดังนั้นเจ็บจี๊ดที่แขนนะครับการเจ็บที่หน้าอ,อกข้างซ้ายอาจจะเป็นจากการที่กล้ามเนื้อตรงนั้นมันอักเสบก็ได้นะครับจากการที่ใช้ผิดก็ได้นะครับบางคนเป็นโรคหัวใจก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันต้องมีการไปตรวจให้แน่ใจก่อนนะครับแล้วเรอบ่อยมากมาก เรอบ่อยมันก็เป็นโรคของทางเดินอาหารนะบางคนก็เป็นโรคกรดไหลย้อนกลืนลมเข้าไปเยอะๆแล้วมันขึ้นมามันก็เรอบ่อยมากได้นะครับหรือกินอาหารอะไรที่มันสร้างลมเยอะๆเช่นอาหารกลุ่มฟอสแมปที่ผมเคยพูดไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับชาชาเนี่ยชาจริงหรือเปล่าหรือแค่ความรู้สึกนะครับถ้าชาเนี่ยมันหมายความว่าเอาเข็มไปจิ้มแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะมันด้านๆมันทื่อๆนะครับมันแทนที่มันควรจะแหลมนะครับดังนั้นต้องรู้ก่อนว่ามันใช่ชาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับเจ็บจี้ที่หูซ้าย มันเจ็บจากสาเหตุอะไรก็ได้ครับเส้นประสาทที่มันเลี้ยงหูซ้ายมันมาจากในคอก็ได้บางคนกลืนอะไรสักอย่างแล้วหูมันจี๊ดเจ็บก็ได้นะครับหรือบางคนจากท่อที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับไอตัวโพรงจมูกของเรามันตันบางคนก็มีการจี๊ดเจ็บได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่ามาแบบนี้อาการทุกอย่างที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นจากอะไรได้สักอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นพวกเนี้ต้องไปตรวจแล้วก็ถามเป็นอาการอาการไปนะครับ คนสันส่วนใหญ่จะแบบจะมาถามแล้วก็แบบเอ้ยเออตอนไปตรวจกล้าถามนะครับไม่ได้นะครับร่างกายของท่านท่านจะต้องถามนะฮะมันเป็นความสําคัญโอเคตอนนี้เราอ่านมาเรียงเรียงเราจะข้ามความข้ามคำถามไปเลยนะครับเอาให้สนุกสนุกดีกว่าอ,อันนี้บอกว่ากังวลว่าคุณแม่จะเป็นโรคซึมเศร้าแย่ออกจากคนอื่นนะครับไม่อยากพูดคุยชอบอยู่คนเดียวนะครับคุณแม่เป็น ไปหาหมอแล้วไปเที่ยวกับเราคนเดียวทัว้งที่เราไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้เป็นสัญญาซึมเศร้าหรือเปล่าเออคุณแม่เป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเปล่านะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปไหนกับใครเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นซึมเศร้าถูกไหมครับนั้นต้องดูว่าคนที่เขาซึมเศร้าเนี่ยต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับถ้าเขาเหมือนเดิมอย่างนี้มาทั้งชีวิตแล้วอ่ะนั่นก็คือปกติของเขาถูกไหมครับแต่ถ้าเขาอยู่ๆให้รู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะี่ยซึมเศร้ามันมีอาการยังไงอย่างนี้กันนะครับหลายคนก็จากชื่อบอออกเศร้าันแ แต่มันไม่ได้จบแค่เศร้าซึมเศร้าเนี่ยคือมันมีอื่นอีกเช่นโทษตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีประโยชน์กับโลกนี้เลยเราทําอะไรก็ผิดนะครับทำอะไรก็ผิดไม่มีประโยชน์โทษตัวเองอย่างเงี้ยอาการหนึ่งละนะครับบางคนก็จะมีอาการไม่อยากอาหารแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นบางคนตรงกันข้ามนะครับคือแทนที่จะไม่อยากอาหารอยากกินแหลกเลยนะครับก็มีคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากเก็บตัวอยู่ในห้องอยากแบบ เข้าไปในห้องก็จะเป็นห้องม่อหม่นมืดมืดไฟก็ไม่เปิดไปนอนคุดคูเหมือนในหนังอะอยู่ในมุมสักมุมหนึ่งนะครับเป็นประมาณแบบนั้นนั่นก็คืออาการหนึ่งของซึมเศร้านะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเกิดอยากฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งฮะเรื่องของคําว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถามได้นะครับถามได้นะเราไม่ได้ถามเราไปกระตุ้นทําให้เขาฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยถ้าเราเป็นซึมเศร้าหรือเราสงสัยเขาซึมเศร้าเราถามว้ตรงๆเลยว่า ไอ้ที่เป็นเนี่ยมันหนักขนาดที่จะคิดจะลาโลกนี้ไปจริงๆเลยหรือเปล่าหรือว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายเคยมีความคิดนี้แวบมาในหัวไหมผมถามคนไข้ผมก็ถามอย่างนร่ตรงเลยนะครับมันไม่เป็นการกระตุ้นบางทีการถามเขาเนี่ยมันเป็นการที่เราเปิดประตูให้เขามาคุยกับเรานะครับแล้วการทําทําที่เราถามแบบพวกเนี้ยนะครับบอกว่า๊มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคําถามเนี้ยคําถามเดียวบางทีเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถพูดคุยกับเราได้นะครับ มันเคยมีเรื่องเล่านะครับจากคนที่เขาเป็นซึมเศร้ามาก่อนเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฝรั่งนะไปเดินจริงๆตอนแรกกะว่าจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายที่โกลเด้นเกตนะครับเดินๆแล้วตอนที่เขาเดินเนี่ยเขาก็เดินผ่านคนมากมายนะครับเขาไม่ได้ดูแลตัวเองนะเสื้อผ้าผมเผ้าอะไรก็ลุงลังล,งลุงลังแล้วคนซึมเศร้าจะแบบเงี้ยไม่ค่อยดูแลตัวเองละนะ เขาเดินไปเขาบอกว่าวันนี้จะฆ่าตัวตายแล้วเขารู้สึกว่ายิ่งเขาเดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความมั่นใจมากเท่านั้นว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีประโยชน์กับโลกใบนี้และนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาสนใจเขาเดินอย่างนั้นมีแต่คนายเล่นมือถือมองโน้นมองนี่เดินไปถ่ายรูปไม่มีใครสนใจใเขาแม้กระทั่งบางคนมาหาเขาบอกว่าเฮ้ยช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยนะครับไม่ได้ถามเขาสักคำว่าเขาเป็นอะไรจนกระทั่ง เขาเดินไปดูถึงกลางสะพานนะแล้วมันก็มีเด็กคนหนึ่งมาถามเขาว่าเฮ้ยรู้สึกคุณดูเศร้าๆนะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเป็นเด็กเด็กเล็กๆเลยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนห่วงเขาอยู่นะนี่แหละครับคือผู้สูงอายุบางคนเป็นแบบเนี้ยเราเข้าไปคุยกับเขานิดๆหน่อยๆ บางทีความเงียบก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคุยได้บางทีเราไม่ต้องเป็นฝ่ายคุยอย่างเดียวก็ได้เราคุยแล้วก็นั่งกับเขานั่งเออขอนั่งเป็นเพื่อนด้วยเฉยๆนั่งอยู่ในน่้นะจะทําอะไรก็ทําขอนั่งเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยให้มันเขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วบางทีเขาก็เปิดเปิดอกคุยกับเรานะไอ้ผู้ชายคนนี้เจอเด็กคนนี้ที่เขาพูดด้วยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเข้ามาคนเดียวไอ้คนนี้เขาเลยถามว่าถ้ามันคุณมาไอ้หนู ก็เนี่ยที่บ้านมีปัญหาพ่อแม่เขาแยกทางกันเขาเลยไม่รู้จะทําอะไรก็เ,เลยมาเดินเล่นอยู่บ้านเขาก็ทะเลาะนะครับก็สองคนนี้มันก็เลยเข้าคู่กันคุยกันไปคุยกันมาแลกก็เห่นกันไปแลกเป่นกันมาก็เป็นว่าเฮ้ยแทนที่ไอ้คนซึมเศร้าคนนี้จะรู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์าก็กลายเป็นมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยก็ได้ได้คุยกับเด็กคนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชวนกันไปรักษาดีกว่านะไอ้คนนี้ก็ชวนเด็กคนนี้ทั้งคู่บอกว่าเออเอางี้ไปหาที่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วทรายก็รักษาพอรักษาเสร็จปุ๊บสภาพทุกคน สภาพจิตใจทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะก็เลยออกมาเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ให้เราฟังกันนะไม่งั้นคงจะแบบถ้าไม่เจอเด็กคนนี้ผมว่าไอ้คนนี้โดดโดดไอ้โ,ดดโดดกลเด้นเกนตตายละนี่เลยบอกว่าพ่อแม่เข้าไวัห้าสิบนะครับพออายุเก็ขึ้นไปเรื่อยเริ่มเริ่มเริ่มวี่งเริ่มวีนนะครับเกี่ยวกับฮอร์โมนก็อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับบางทีมันเป็น เรื่องทางน้าจิตใจที่สะสมมามากๆนะครับมันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับถ้ามีแค่เรื่องเวียงเรื่องวีนอย่างเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าคนบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันเปลี่ยนไปด้วยพวกนี้ต้องระวังโรคทางสมองอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมหน่อยนะครับแล้วการคุยกับคนพวกนี้เนี่ยวิธีคือไม่ต้องให้ความเห็นไม่ต้องทาอะไรเงียบเฉยๆนะครับเงียบเฉยๆเลยเขาพูดอะไรก็เออเออเอออะไรเงี้ย แตาไม่ต้องไปสนใจเขาบน่นก็ช่างเขาบ่นไปเขาบ่นมีปากเขาให้เขาบ่นไปนะครับเราก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปได้เท่านั้นเองนะครับบางทีเขาอาจจะพูดอะไรที่มันไม่เข้าหูเรานะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเพราะว่าถ้ายิ่งสนใจจะยิ่งจะยิ่งมีปัญหากันนะครับคนสูงอายุจะสำลักง่ายใช่ครับยิ่งสูงอายุยิ่งสำลักง่ายขึ้นเยโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวเยอะๆเราก็ไม่ค่อยออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่นะครับพวกนี้จะมีปัญหาเยอะขึ้นนะครับ ืมอดีวันนี้เราจะข้ามคำถามหลายๆอันเพราะว่าผมมองว่าผมจะหยิบคำถามบางอันแล้วมันเล่าเป็นเรื่องอย่างนี้จะด,ด,ดีกว่ามันจะได้แบบได้ประโยชน์ที่ตรงกับหลายๆอย่างมากกว่านะครับมือเท้าชาตะคิวเกี่ยวกับรกระดูกไหมไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเส้นประสาทมากที่สุดนะฮะอืมโอ้เราไปดูคำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่า แล้วก็ย้อนขึ้นมานิดๆหน่อยเพื่อความสนุกนะครับอันนี้บอกว่าผู้สูงอายุ7 7ปีมะเร็งปอดรักษาหายแล้วแต่ตอนนี้ยังชอบไปดัดผมกรบผมควรห้ามควรลดควรงดไม่ต้องควรครับทำอะไรตามใจสบายเลยครับ7 7ปีนี้ถ้าเป็นมะเร็งซ้ำใหม่อีกรอบเนี่ยปล่อยไปเถอะครับนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรมากบางทีเราเราจะมีคำหนึ่งเราเรียกว่า Over อร์ t ปรเทชันนะครับคือไปห่วงมากจนเกินไปนะครับไอ้เนี่ยกับยิ่งไม่ดีนะครับ อย่างเช่นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแนละ้วหรือมะเร็งที่มันรักษาไม่หายก็ต้องไปคีคโมโีอยู่เรื่อยๆอยู่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยนะครับเป็นคนแก่แกะเนีลูกหลานมาทําอะไรครับเอาน้ําผักปั่นมาให้กินบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นมะเร็งลําไส้อ่ะต้องกินน้ําผักปัน่นนะมันจะดีต่อมะเร็งนะครับไปหาอาหารเสริมเอานนี้มาให้กินกินข้าวไม่ลงก็เอาอย่างอื่นเสริมเข้าไปนะโปรตีนเสริมนะครับแต่มันไม่ได้อะไรครับ มะเร็งมันเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะหรืออายุเรามาถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะต่อให้เราไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะกินไปเถอะครับกินตามใจปากเลยนะอยากจะกินถ้าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วหนักขนาดนั้น <c oughs> อยากจะกินหมูปิ้งอ่ะตามสบายเลยนะครับมันไม่ได้ทําให้คุณเป็นมะเร็งขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้ทําให้มะเร็งมันโตขึ้นนะครับการที่มะเร็งมันโตมาได้ถึงถึงจุดนั้นเนี่ยมันแปลว่ามันสะสมมาชาติหนึ่งแล้วเป็นมาสิบปีแล้วนะครับเกิดจากการปฏิบัติตัวที่มันไม่ถูกต้องมาสิปีการจะมาแก้เอาในนนกกการกิแค่่่่ไมมีีื้อเย ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากมันจะทําให้คนที่เขากินเนี่ยหงุดงิดมากและอารมณ์ไม่ดียิ่งอารมณ์ไม่ดีมะเร็งมันยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับแล้วก็การกินอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มะเร็งพวกนั้นมันเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนสมัยเลยนะครับทําอะไรตามบายเลยนะจะกินอะไรที่เสี่ยงต่อมะเร็งเสี่ยงไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะะถ้าเราอายุเยอะขนาดนั้นแล้วทำมาทุกอย่างแล้วเนี่ย มันคือช่วงเวลาที่เราต้องใช้ให้มีความสุขที่สุดเพราะมันช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วหลังจากนั้นท่านไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับมันตายไปแล้วมันไปไหนมันเป็นยังไงต่อคําถามเนี่ยคือไม่มีใครตอบได้แน่ๆอยู่แล้วต่อหอจะมีคนคิดเรื่องาศาสนาอะไรขึ้นมาตอบมันก็ยังตอบไม่ได้นะครับนั้นในเมื่อท่านไม่รู้ไอช่วงนี้มันคือช่วงที่ท่านจะต้องใช้ให้มีความสุขที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็ได้แค่นั้นเองนะขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับ วััสต่างประเทศบีอายุ23ไ,ไม่ต้องฉีดแล้วครับเสียเวลานะโดยทั่วไปเราจะฉีดก็ต่อเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดไวรัสต่างปรเทบีเช่นคนไข้ที่ต้องล้างไตยอยเงี้ยไอ้นี้ต้องฉีดละนะแต่ถ้าคนทั่วๆไปธรรมดาไม่ได้เป็นหมอไม่ได้ไปยุ่งกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องฉีดก็ได้นะครับอืมวุ้นในตาเสื่อมต้องเป็นทุกคนหรือเปล่าถ้าไม่ต้องเป็นในทุกคนนะครับแต่บางคนมันก็เป็นแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้มัน ดีขึ้นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นคนที่ถามเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับบุ้นตาเสื่อมว่าอาการเป็นอย่างไรมีวิธีในการทําอะไรบ้างนะครับแต่โดยทั่วไปมันทําอะไรกับมันไม่ได้นะไม่มีวิธีในการทําให้มันไม่เสื่อมด้วยนะที่สาคัญอันนี้อันนี้แปลกดีถ้าทานอาหารเสร็จป,ปุ๊บแล้วจะง่วงนอนทันทีนะครับมันเป็นอาการของโรคอะไรไม่ได้เป็นอาการของโรคอะไรนะครับพวกนี้บางคนเป็นปกตินะครับ บางคนกินอะไรที่มันย่อยยากมากๆเราจะยิ่งเป็นนะครับหรือบางคนมีความไวต่อสารพวกกาบาสนะครับสารพวกไทรโรซีนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเออไม่ใช่สารทริปโตเฟนไม่ใช่ไทรโรซีนมันจะมีอยู่ในพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะข้าวกล้วยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทานแล้วง่วงมากๆลองเปลี่ยนอย่างงี้สิครับให้เขากินอะไรที่มันไม่มีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะลองไปกินพวกปลาอย่างเดียวเลยหรือมือนะ้อหน้าลองเนี้ยตัดคาร์โบไฮเดรตออกให้หมดแล้วดูว่าเป็นไง กินปลาสักตัวหนึ่งอะแค่นั้นเลยไม่ต้องกินอะไรอ,อื่นส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยง่วงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไวต่อเรื่องของอมี2ออย่างอะอย่างแรกคือพวกทริปตัวแมากๆพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับกับอย่างที่2คือของที่มันย่อยยากๆมันก็คือใช้พลังงานในการย่อยไปเยอะมากพวกนี้ก็จะง่วงง่ายแล้วคนที่เขามีปัญหาเรื่องของการหยุดให้ใจในขณะหลับซึ่งมันบอกแล้วนะครับมากขึ้นตามอายุนะครับมากขึ้นตามอายุพวกนี้ก็จะไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัว อะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ง่วงนะครับนั่งเฉยๆก็เออหลับน้ำลายไหลนะครับได้เจอบ่อยๆนะครับเราคงจะเคยเห็นนะครับในการประชุมสภาจะมีคนนั่งหลับนะพวกนั้นก็บอกได้เลยครับน่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ใ,ใจในขณะหลับถ้าอายุเยอะแล้วก็อ้วนนะครับพวกนี้ก็ต้องไปตรวจนะเพราะถ้าไม่ตรวจเดี๋ยวปัญหายอย่างอื่นก็ตามมาเรื่อยๆนะครับผู้สูงอายุถ้าอายุเยอะแล้วนะครับบอกไม่มีโรคประจําตัว ควรตรวจอะไรบ้างนะครับคําว่าบอกว่าไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยเราก็ต้องไปถามเขาเลยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีโรคประจําตัวเขาเคยตรวจมาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเขาเคยตรวจมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปทไําอะไรเขาครับดีแล้วตรวจประจาปีธรรมดาทั่วไปไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องส่งตรวจอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าตรวจสุขภาพเนี่ยเราควรจะต้องตรวจอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของความดันส่วนสูงน้ําหนักชีพจรทั่วๆไปอยู่แล้วนะนี่เราต้องตรวจแน่ๆนะครับแล้วเลือดเราจะตรวจอะไร ถ้าเราอยากจะตรวจเลือดเนี่ยก็ตรวจทั่วๆไปก็ได้ตรวจโรคตับโรคไตนะครับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC liver function test นะครับ electrolytecreatinine อะไรพวกนี้ตรวจธรรมดาแล้วก็ไทรอยเนี่ยควรจะตรวจสักครั้งหนึ่งถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนในชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของคอเลสเตอรอลนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรพิสดารพันลึกอะไรมากมายนะครับเอ็กซเรย์ปอดตรวจไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าอยากจะตรวจก็ตรวจได้นะครับอ่าถ้าเคยสูบบุหรี่มาก่อนก็ อาจจะมีทำํำโโดสซีทสแกนของปอดก็ได้นะครัคัดกองมะเร็งไม่มีตัวไหนต้องคัดกองยกเว้นมะเร็งเรื่องของเต้านมในผู้หญิงนะครับถูกไหมฮะแล้วก็มะเร็งลำไส้นะในผู้หญิงและผู้ชายถ้าอายุ6ก0นี่ยต้องตรวจแน่ๆนะครับตัววิธีไหนก็สองกล้องอดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่อยากสองกล้องก็ต้องไปหาวิธีอื่นมาทํานะครับ อืมเช่นถ้าอเมริกาจะมีโคโลการ์ดนะที่เมืองไทยรู้สึกว่าจะมีตัวหนึ่งเข้าไปแต่ผมยังไม่แน่ใจในเทคโนโลยีของเขาว่ามันทํามาจากอะไรนะครับชื่อว่าโคโลเทคนะฮะหรือรต้องไปอ่านเพิ่มนิดนึงว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับพวกเนี้ยที่ต้องที่ต้องไปดูนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอืมแล้วเวลาที่เราไปตรวจเจออะไรผิดปกติสิ่งแรกที่เราต้องถามเลยนะครับไม่ใช่มาถามผมว่า มันเป็นอะไรเราต้องทํยังไงต่อคําถามแรกที่คุณจะต้องถามคือถามหมอที่เขาตรวจเรานั่นแหละครับเอ้ยเออค่าที่ตรวจได้เนี่ยมันผิดปกติเห็นมันขึ้นแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอะไรนะครับต้องทํายังไงต่อต้องกังวลไหมถามเขาเลยครับไม่ใช่ถามผมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างในการบอกว่ามันเป็นจากอะไรนะครับที่ผมเจอคําถามใน youtube เรื่อยๆแล้วก็ถามู่เรื่อยๆก็คือไปตรวจแล้วเม่เลือดขาวมันต่าต้องทํำยังไงครับตอบไม่ได้ครับ ต้องถามหมอที่เขาตรวจครับเพราะว่าไม่เลือดขาวต่ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้หลายอย่างมากมายเช่น mm hmm. เกิดจากมะเร็งก็ได้ mm hmm. เกิดจากไขกระดูกฝ่อก็ได้ mm hmm. เกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้ mm hmm. เกิดจากการที่ท่านกินยาบางตัวก็ได้ mm hmm. เกิดจากโรคประจําตัวที่เป็น SLE SO หรือโรคภูมิต่อท่านตัวเองก็ได้ mm hmm. คือมันได้หมดเลยแล้วอา้าวอย่างนี้เป็นอะไรอ่ะตอบไม่ได้ครับมันต้องมีข้อมูลอย่างอื่นประกอบไปเยอะเลยนะครับหรือบ,บางคนมันก็ต่ำของมันอย่างนั้นเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไร่ะก็เจอนะครับ ถามว่าถ้ามาหาผมแล้วเจอไอ้เม็ดเลือดขาวต่ําเนี่ยถามว่าทํำยังไงบ้างข้อแรกผมซักประวัติก่อนเลยครับมีอะไรที่มันเข้าได้กับเหตุผลเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับถ้ามีมุ่งไปทางนั้นผมจะไม่อยู่ส่งเลือดตรวจดะนะเพราะว่ามันเสียเวลาตรวจมาแล้วมันผิดปกติถ้ามันไม่อธิบายว่าทําไมเม็ดเลือดขาวต่ําในกรณีของคุณมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะบางคนก็จะชอบถามว่าแล้วต้องส่งตรวจเลือดตัวไหนต่อมันขึ้นอยู่กับว่าคุณซักประวัติแล้วคุณสงสัยอะไรถึงจะส่งตัวนั้นนะครับเช่น ถ้าคุณสงสัยโรคเอดส์ก็ต้องตรวจ HIV test ทถ้าคุณสงสัยว่าเป็นโรคไขกระดูกฟอเออย่างนั้นก็อาจจะต้องเจาะไขกระดูกครับถึงจะบอกได้นะครับถ้าคุณสงสัยว่าเป็นเทโลเมียร์ ere, มันสั้นโรคช็อตเทโลเมียร์ซินโดมคุณต้องส่งความยาวเทโลเมียร์ถ้าคนสงสัยว่าเป็นโรค s l e คุณต้องส่งค่า ANA double strand d n นพวกนี้เป็นต้นเฮ้ยมันไม่เหมือนกันสักอันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบไปได้หรือบางคนสักประวัติไปแล้วว่าเอ๊ยน่าจะเป็นยา,ยาตัวนี้แหละ วิธีก็คือหยุดยานะครับถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยผมไม่มีคําตอบสําเร็จรูปของคนที่บอกว่าไอ้เม่ดเลือดขาวมันต่ำแล้วต้องทํำยังไงเนี่ยมันต้องมีข้อมูลแบบนี้นะครับนี่ก็คือจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตรวจเล้เจออะไรประหลาดขึ้นมาคําตอบของผมจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับอ่าจไปเลยสําเร็จรูปเลยนะครับแล้วก็คนสูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ไปตรวจก็เจอก็คือบอกว่าเออเรามีแพ็กเกจการตรวจออตรวจสุขภาพใช่ไหมครับแล้วในแพ็กเกจนั้นเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบอกเลยนะครับมันเกินจําเป็นมันเกินจําเป็นเกินจำเป็นแล้วมันไม่ดียังไงอันไม่ไม่นับเรื่องเสียตังค์เพราะเดี๋ยวนี้คนเรามันรวยกันรวยเงินเยอะนะครับจะตรวจแพ็กเกจแพลตินัมซูเปอร์โกอะไรตามสบายเลยครับแต่ว่าการที่ตรวจแล้วมันเกินที่จําเป็นเนี่ยบางครั้งมันไปเจอความผิดปกติที่ทําให้เรากังวลอ่าแล้วถามว่ามันไม่ดียังไงเออลรากังวลแล้วยังไงก็เจอมันตั้งแต่แรกก็ไปตัดออกก็หายไม่ครับ การที่เราเจอสิ่งที่เราทําให้เรากังวลเนี่ยนะเวลาไปหาหมอมันก็มีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกหมอบอกเอ้ยมันไม่เป็นไรแต่เราก็จะไม่สบายใจหมอก็จะบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวรตรวจติดตามซ้ําอีกรอบนึงอ่าใช่ไหมเจอจุดสักที่หนึ่งในปอดหรือจุดสักที่หนึ่งในตับแล้วก็หมอเขาบอกว่าเออนี่ให้ตรวจติดตามเดี๋ยว6เดือนมาตรวจอีกซ้ำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะแล้วในระหว่าง6เดือนนี่เราไง ทำไมหมอเขาไม่ทําอะไรเลยวะทําไมเขาไม่ให้เรากินอะไรทําไงให้ไอ้จุดในตับมันหายไปเอ้ยเราต้องไปผ่าตัดออกหรือเปล่าเกิดม,มนเป็นมเนะเร็งแนนเขาแเราทำยังไงนี่ไอ้หกเดือนนี้เราเครียดมากเลยเราต้องไปถามเพื่อนถามผมถามมันทุกอย่างนะครับกังวลนะ่ะแลวส่วนใหญ่พวกนี้นะครับไปตัดมันออกมาแล้วนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นแค่แผลเป็นธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วไงอะ่ะเสียค่าผ่าตัดเจ็บตัว แลวถ้าโชคร้ายเกิดผลข้างเคียงจากการผ่าอ้าวซวยอีกนะครับเลื่อนออกไม่หยุดอ้าวซวยอีกนอนโรงพยาบาลกี่คืนประกันจ่ายหรือเปล่าโอ้ไม่รู้นะครับอีกหลายอย่างเลยนะนั่นคือปัญหาของการที่เราตรวจเกินแล้วส่วนใหญ่การตรวจพวกนี้ที่บอกว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเอามาดูดูจากอะไรนะครับเราดูจากว่าผลตรวจเนี่ยมันมีโอกาสจะเจอในสิ่งที่ผิดปกติที่มันจําเป็นจะต้องทําอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นถ้าผมไปทํา C ทสแกนทั้งตัวเนี่ย ในเด็กกับในคนแก่เนี่ยในเด็กก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรอาจจะได้โทษสด้วยซ้ำไปนะครับต่อให้เจออะไรเราก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีแต่เจอในคนแก่ก็อาจจะมีก้อนมะเร็งที่ต้องรักษานะนะครับเราเลือกทําในคนที่เราน่าจะเจออะไรที่เราจะเป็นต้องแก้ไขนะครับมากกว่าไม่งั้นเราทําไปก็จะเกิดภาวะอย่างเงี้ยเพราะผมเห็นหลายๆคนแล้วมาถามผมว่าจุดนิปอนมันเป็นอะไรอ่าเป็นฟ้าตรงนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับเจอตัวนี้คืออะไรอ่าซ้ําและที่แย่ที่สุดก็คือไปตรวจเรื่องอ่า ผลเลือดมะเร็งนะครับเนี่ยค่ามะเร็งเนี่ยมันสูงอะ 15, 3, 19, 9, C A สิบห้าสาม C A สิบเก้าเก้า C E A P S A พวกนี้มันสูงหมายความว่าอะไรนะครับไม่ได้หมายความว่าอะไรครับปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจเลือดหามะเร็งพวกนี้เราไม่ตรวจกันในทางการแพทย์จริงๆนะไม่ตรวจกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าท่านเป็นมะเร็งพวกนั้นได้เลยหรือเปล่าไม่จริงนะครับไม่จริงค่าพวกนี้สูงก็ไม่ได้แปลว่าท่านเป็นมะเร็งนะมันเป็นอย่างอื่นก็ได้ นะครับเช่นบางคนเป็นโรคปอดค่า c e a ก็สูงแต่ไม่ได้แปลว่าท่านเป็นมะเร็งนะครับแล้วบางทีตอยทานหามะเร็งหาจนตายแล้วเนี่ยมันไม่เจออะไรทั้งสิ้นท่านก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่ามันสูงแล้วก็ยังไม่สบายใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่ายัางไงมันก็จะไม่ลงมาเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับงนั้นเวลาที่เราวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งเนี่ยเราคัดกรองว่าเออเราสงสัยแล้วเราถึงตรวจแบบนั้นและที่อยากย้ำให้ทุกคนทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการเทส หรือว่าตรวจอะไรในโลกนี้ที่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าท่านไม่เป็นโรคมะเร็งแน่ๆนะครับไม่มีนะครับบางคนถามว่าจะมีวิธีการตรวจก่อนที่จะเป็นมะเร็งเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นขึ้นมาไหมเพื่อป้องกันให้เจอระยะต้นๆไหมนะครับมีเฉพาะบางมะเร็งเท่านั้นที่เราทําแบบนั้นได้แต่มันไม่ได้มีทุกมะเร็งนะครับอ่าอย่างมะเร็งสมองเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางป้องกันไม่มีทางคัดกรองมะเร็งตับอ่อนเนี่ยไม่มีทางนะไอ้ที่มีทางเนี่ยปัจจุบันเช่น เต้านมมะเร็งต่อมลูกหมกในบางคนนะครับมะเร็งเรื่องของปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่อ,อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคือมีการตรวจคัดกรองได้มะเร็งรังไข่ในบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับนอกเหนือจากนั้นเราต้องดูความเสี่ยงในพันธุกรรมว่าเขามีความเสี่ยงแบบไหนเราก็ตรวจตามชนิดของมะเร็งตามพันธุกรรมแบบนั้นที่มีความเสี่ยงอันนี้คือเท่าที่เราตรวจได้ไม่ได้แปลว่าเราตรวจได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นถ้าถามว่ามันมีการตรวจแบบไหนที่ดีที่สุดในโลกที่ท่านคัดกรองได้ทุกอย่างไม่มีครับ แล้วต่อยห้านทําไปเช่นบอกว่าเฮ้ย MRI ทั้งตัวทำ PET scan ทั้งตัวมันไม่เห็นเลยเหรอไอมะเร็งจุดเล็กๆเนี่ยคาตอบคืออาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับแล้วถ้าเห็นมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้แล้วถ้ามันไม่ใช่มะเร็งก็เข้าไอหลุมตะกี้ที่ผมบอกแล้วมันทําให้ท่านกังวลกังวลแล้วไงก็ผ่าผ่ามันออกแล้วเกิดมันไม่ใช่มะเร็งท่านก็อาจจะสบายใจแต่ท่านก็อาจจะเจอผลข้างเคียงจากการผ่าอย่างอื่นอีกนั่นแหละนะครับถ้า หมอเขาบอกว่าให้ท่านตรวจติดตามท่านก็อาจจะไม่สบายใจในขณะที่ตรวจติดตามอยู่ดีนั่นแหละนะครับนั่นคือปัญหาของการที่เราไปตรวจไอ้ของที่มันเกินจําเป็นมานะเช่นบางคนบอกว่าออในแพ็กเกจมีการวิ่งสายพานด้วยถามว่าวิ่งสายพานนั้นดียังไงไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรช่วยครับปกติเราไม่วิ่งสายพานในคนที่ไม่มีความเสี่ยงครับเราวิ่งในคนที่มีความเสี่ยงไม่งั้นท่านก็วิ่งฟรีแตนะ่ก็ก็ดีถือว่าเป็นไปทําอะไรสนุกสนุกแล้วกันนะครับผมยังไม่เคยตรวจวิ่งสายพานเลยเพราะว่า ไม่รู้ตรวจไปทำไมแต่ว่าถ้าตรวจก็เอาเอา,เอามันอะเพื่อความสนุกเฉยๆท่าน,นั่นเองนะครับอืมเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรอีกอันนี้อะไรอะนอนหงายผ้ารองใต้เข่าอันนี้ถ้าจะเป็นการออกกำลังกายมากกว่านะครับ เออเราดูซิว่าเขามีคำถามอะไรที่น่าสนใจไหมนี่มาอะไรจิตแพทย์รีเฟอร์พ่ออายุ7จนะครับไปพบหมอทางเรื่องประสาทเพื่อให้ทํ m r า MRI สมองนะครับเพราะมีสัญญาณของดิเมนเชียหมอโอรงพยาบาลรัดไม่ยอมออเดอร์เพราะว่ามันแพงใช้สิทธิ์มาทำไงดีทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีอะไรที่แนะนำได้เลยคือตรงเนี้ยต้องไปทำเอกชนเลยครับถึงจะได้นะถ้าอะไรที่ คือโรงพยาบาลร,รัฐเนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้แบบ100%เต็มอ่ะเขาถึงจะทําให้โดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิต่างๆนะครับถ้าเกิดอยู่ๆเราอยากไปทําเองเนี่ยมันต้องไปทําเอกชนนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เมืองไทยยังมีปัญหาเยอะอยู่ที่อเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเนี่ยแล้วเราไปทํา MRI สมองเนี่ยนะครับประกันเขาก็ไม่จ่ายนะครับ หรือไม่ก็ต้องมาบี้อาจากหมอที่สั่งบอกว่าทําไมคุณสั่งถ้าคุณไม่มีเหตุผลเพียงพอ,อคนไข้ก็ต้องจ่ายตังเราเองนะ,ะอะไรเงี้ยแล้วคนไข้ก็จะมาบอกหมอว่าก็นี่ไงมีเหตุผลอย่างนงี้อย่างงี้ทำไมเขาถึงไม่ครอบคลุมหมอต้องไม่คุยให้เราครับคือผมเน่ยไม่สนใจตรงนั้นผมก็สนใจว่าถ้ามันมีเหตุผลในการทําจริงๆผมจะส่งแล้วคุณก็ไปสู้เอ,เองผมจะไม่สู้ให้ผมจะ้่วยบอกว่าเนี่ยผมเขียนได้แค่เนี้ย คือเหตุผลที่ผมใช้ผมไม่มีเหตุผลมากกว่านี้แต่อันนี้คือเหตุผลของผมคุณจะรับไม่รับมันเรื่องของบริษัทประกันละและที่เหลือคนไข้ต้องไปสู้ของบริษัทประกันเองผมจะทําแบบนี้นะครับดังนั้นกรณีของคุณเนี่ยนะครับถามให้ชัดเจนว่าเหตุผลที่คุณหมอเขาไม่ส่งในกรณีของ e อ r l s i ซ n Dementia มันเพราะอะไรถ้ามีเหตุผลชัดเจนว่าไม่ส่งเพราะว่ามันแน่ใจแน่นอนว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นที่เป็นออร์แกนิกเบรนดีซิสก็ไม่ต้องส่ง ดีเมเนเชียไม่ได้แปลว่าเราต้องสง่ง m r i สมองนะครับผมก็ไม่ได้ส่งทุกรายคนที่เป็นดีเมนเชียผมสง่ง MRI ไสมองน้อยมากอะน้อยมากๆเลยคือจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นเน่เช่นถ้าเราสงสัยเรื่องฟอนโทเทมโลดดบดีเมนเชียเช่นว่าเฮ้ยมีพฤติกรรมผิดปกติประหลาดไปอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยต้องส่งแน่ๆไม่ส่งผิดผิดจัรยาบรณน,นะฮะแต่ถ้ามีแค่เรื่องความจําอย่างเดียวเลยไม่ต้องส่งนะครับเราไปตรวจเลือดหาย,ย่างอื่นที่มันอธิบายมากกว่าเช่นวิตามิน B12 ต่ําหรือเปล่า เรามีเรื่องของซิฟิลิสแฝงไหมนะครับเรามีไทรอยด์ต่ําหรือเปล่าเรามีโรคซึมเศร้าไหมนะครับเราหายเรื่องพวกนี้หรือเรามีภาวะซีดมากมาหรืออะไรอย่างอื่นนะครับนอนหลับไม่เพียงพอมีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าคือแก้ไขไอ้โรคพวกนี้ก่อนนะครับถ้าเราหาแล้วทุกอย่างไม่เจอเราก็ยังไม่ต้องเอ็มไอสมองอยู่ดีนั่นแหละครับนะฮะอ่าเราจะเอ็มไอสมองในคนที่มีความจําเสื่อมเพื่อบางอย่างเช่นอ่าอย่างที่เมื่อกี้บอกพฤติกรรมผิดปกติ มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มันประหลาดมันผิดปกติบางคนมีอย่างเงี้ยขึ้นมาไอ้อย่างเงี้ยต้องเอ็มไอสมองแน่ๆนะครับแต่ถ้าเรื่องความจํวเพียวๆอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยเราไม่ค่อยทํา MI อยู่แล้วนะครับถ้าจะต้องการทํา MI ต้องทําเอกชนนะครับเพราะว่าอันอันนั้นอนะ่ะคือคุณเสียตังเองเขาทํายังไงให้คุณก็ได้แต่ว่าปัญหาคือมันแพงจริงนะนั่นคืออย่างที่บอกนะครับอืม วันนี้ผมจะไม่ตอบคำถามทุกอันนะผมบอกก่อนเลยนะผมบอกหลายรอบแล้วผมก็จะข้ามไปข้ามาผมชอบอันไหนก็จะตอบอันนั้นแหละครับอืมทำไมสามารถออกกําลังกายทุกวันได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันออกไปได้นะครับเทรนเนอร์บอกว่าต้องมีวันพักคนอื่นก็บอกนะครับคือผมไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะบอกอยังไงอ่ะผมสนใจว่าใครที่ทําแล้วมันได้ผลมากกว่าเก่งกว่าแล้วสามารถทําได้นะครับ การที่เราต้องออกกําลังกายแล้วอย่างนี้หละทำไมผมออกได้ทุกวันอ่าอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นเพราะว่าความหนักเบาของการออกกําลังกายเนี่ยมันอยู่ที่ผมในการควบคุมนะครับต้้งผมก็ไม่ออกเช่นว่าถ้าผมยกไบเซ็ปแล้วมันยกไปทุกวันอันนั้นไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนามันก็แย่นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนไปเรือ่อยเช่นวันนี้ผมยกไบเซ็ปพรุ่งนี้ผมเล่นกล้ามอกวันต่อไปผมเล่นกล้ามหลังวันต่อไปผมคาร์ดิโอวันต่อไปผมเล่นกล้ามขาแล้ววันต่อไปผมคาร์ดิโอก็วันอย่างเงี้ยได้ทุกวันผมออกกาลังกายได้ท ได้ครับแล้วกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะพัฒนาไหมพัฒนาครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปย้าที่กล้ามเนื้อกลุ่มเดิมทุกวันนะครับกล้ามเนื้อในกลุ่มที่เราอยากจะให้มันโตเนี่ยเราเล่นหนักจริงๆอาทิตย์หนึ่งได้สองวันได้ที่เหลือคือเราพักนั่นคือการที่เราบอกว่าการพักเนี่ยทําไมจึงต้องทําทําไมในอาทิตย์หนึ่งเราออกกําลังกายต่อกันไม่ได้มันหมายความว่าการออกกําลังกายต่อกันต้องเป็นในกล้ามเนื้อชุดเดียวนั่นแหละครับชุดเดียวกันนะอ่า แค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรประหลาดไม่มีอะไรยากกว่าน,นั้นนะครับนั่นนี่คือเหตุผลที่ผมออกอกำลังกายได้ทุกวันแล้วก็ไม่เห็นมีมปัญหาผมก็ไม่ได้ออกเราก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆรีบไม่เป็นแบบนั้นนะครับกล้ามเนื้อก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะนั้นเราต้องเข้าใจคาคานี้ให้มันถึงแก่นจริงๆบางทีเราไปฟังมาแล้วเราเอ๊ะเราเข้าให้เรามีวันพักหน้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้จําเป็นขนาดน,นั้นนะครับ ยาเดินทรงตัวไม่ค่อยดีหัวเข่าชานะครับเ<อ>กิด<อ>จากอะไรได้บ้างก็เกิดจากเส้นประสาทถ้ามันชาจริงๆเรื่องชาเนี่ยผมบอกก่อนเลยเออเรื่องชาเนี่ยน่าคุยมากเพราะว่าราชาเรื่องเรื่องชาพวกนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกคุณต้องแน่ใจก่อนว่ามันชาจริงหรือไม่จริงนะครับบางคนแค่บอกว่าความรู้สึกแต่จริงอาการชาของเขาอาจจะเป็นการอ่อนแรงก็ได้อ่าเป็นการอ่อนแรงก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยผมเคยตรวจแล้วเขบอกว่า เออเอาเข็มไปจิ้มสองข้างมันก็เหมือนความรู้สึกเท่ากันนะครับเอาแอลกอฮอล์เย็นๆมาลูบสองข้างเอ้ยมันก็เหมือนกันอย่างงี้มันก็ไม่ชาสินะครับแล้วให้เขาออกกําลังกายกล้ามเนื้อเอาเห็นว่าให้กล้ามเนื้ออันนั้นมันอ่อนแรงกว่าอ๋อไอ้น,นี่คืออาการชาของเขาซึ่งจริงๆไม่ใช่มันเป็นการอ่อนแรงนะครับดังนั้นเราต้องให้แน่ใจว่าใช่ชาจริงหรือเปล่านะครับถ้าชาจากหัวเข่าถึงปลายเท้าเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเส้นประสาทตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันโดนกดทับหรือเปล่าเพราะบางทีเส้นประสาทโดนกดทับมันก็ทําให้ชานนััะครบอ แล้วเส้นประสาทมีปัญหามันก็ทําให้การส่งตัวผิดปกติได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับอืโอ้อันนี้กลุ่มอาจารย์ลอยเขาบอกว่ากินน้อยอิ่มนานผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือผมจะไม่ทาแล้วกันเอางี้ดีกว่านะฮะคือทําแล้วมันกินอะไรเข้าไปล่ะครับถึงกินน้อยแล้วอิ่มนานนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณทําแบบนั้นแล้วหวังผลอะไรนะครับ ถ้าหวังผลว่าเออกินแล้วมันจะได้ไม่ต้องกินข้าวหลายมือ้อประหยัดเงินอ่ะก็ดีนะครับก็น่าทําเหมือนกันนะหรือถ้าเรากินแล้วเราหวังผลว่าเอ้ยเรากินน้อยแล้วเราจะได้ผอมลงนะครับอ่ะก็สมควรทาถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่ากินน้อยแล้วจะชะลอวัยเอออันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเรื่องของ intermittent fasting มันมีข้อจํากัดของมันนะครับแล้วก็ทํา FMD มันก็ง่ายกว่าด้วยนะครับ หรือถ้าบอกว่าจะกินน้อยแล้วก็จะสร้างกล้ามด้วยนะครับมันก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนี่ยมันจะต้องให้พลงังคลานเข้าไปเพียงพอก่อนที่จะสร้างกล้ามนะครับหรือ <WAS S 1> ถ้าไอ้บอกว่ากินน้อยอิ่มนานเนี่ยคือถ้าเป็นอาหารบางชนิดเช่นถ้าเราจะกินน้อยคือกินพวกไขมันเข้าไปแทน,าานกินคีโตเข้าไปแทนเพราะว่ามันให้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็ให้ร่างกายเราผลิตคีโตขึ้นมานะครับก็เป็นการกินน้อย แล้วมันก็อาจจะอิ่มนานก็ได้แต่อาหารแบบนี้ก็มีปัญหานะครับคือกินแล้วมันก็จะทําให้เรื่องของไขมันในร่างกายมันสูงนะครับสูงก็มันจะมีคนบางคนนี่แหละครับที่จะบอกว่าไขมันสูงแล้วก็ไม่เป็นไรไปตรวจแล้วก็ไขมันตัวเอง L D L 300รอแล้วบอกเอ้ยมันเป็นไขมันตัวใหญ่นะครับพวกนี้ไหลซาละไม่ต้องไปฟังนะครับสีเวลานะค,คือไม่รู้เรื่องอะไรทางร่างกายวิทยาศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเรียกพวกเนี้ว่า ultra crepidarian นะครับคือพูดอะไรในสิ่งตัวเองเนี่ย ไม่มีความเชี่ยวชาญแค่ไปหาผิวเผินแล้วเอามาพูดนะครับพวกนี้สร้างอันตรายให้กับสังคมเราไม่ต้องสนใจเขารเราสนใจที่ตัวเราเองพอแล้วนะฮะถ้ากินน้อยกิมนานกินคีโตแล้วทําให้กินนานนานนะโอเคอิมนานแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับแต่ถ้าคุณทําต่อเนื่องไปจากนั้นนะเรื่องกลเราเริ่มมีปัญหาลนะเราจะสังเกตว่าคนที่กินคีโตบางคนนะถ้าลองไปดูเลยนะ โอเคแรกๆเนะี่ยน้ำหนักลดลงดีสุขภาพดีขึ้นอ่ะใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันสุขภาพไม่ดีนะครับมันสุดโต่งเกินไปเราต้องดึงเข้าสู่สมดุลแต่พอมันเข้าสู่สมดุลแล้วถ้าอะเงดึงต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วไขมันในเลือดสูงนะครับกล้ามเนื้อมันก็จะริบๆฝ่อๆนะครับหน้าก็จะหิวๆนะจาก่ก่อนหน้าก็จะดูดีๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบเอ้ยไม่มีสง,งา่ารสีหน้าตอบๆนะครับไขมันดูแปลกๆในร่างกายเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยลองไปดูคนที่กินคีโตนานๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้นนะะคครับหลลาย ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับจริงๆก็รู้แหละแต่ว่าช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะไปลงลึกจนเกินไปนะครับหรือบางคนบอกว่ากินคาร์นิบอลไดเอทนะกินแต่เนื้อนะกินเยอะๆเยอะแล้วบอกว่าคนที่กินสุดตรงทใํใไมสุขภาพดีเออเคยมีคนพูดทํานองว่าทําไมคนที่กินสุดตรงเนี่ยถึงสุขภาพดีกว่าคนที่กินสายกลางผมมองว่าการที่เรา,เอาบอกแบบนี้ผิดทั้งผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับคนที่กินสุดตรง ไม่ได้สุขภาพดีกว่าคนที่กินสายกลางเลยนะครับโอ้ยอันนี้มั่วมากไม่รู้ว่าไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ช่างเอาแต่รับนะคือคนเรามันจะเข้าใจผิดก็ก็ปล่อยเขาเข้าใจผิดไปนะครับเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบนั้นนะเราไม่มีหน้าที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเข้าใจถูกเราเข้าใจของเราพอละนะครับถ้าสมมุติว่ากินไอของพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอคนที่กินแปลกๆแบบเนี้ยสุขภาพแย่กว่าคนที่เขากินสายกลางเยอะเลยนะครับอ่าแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัว แล้วก็อยากคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทาถูกแล้วก็ทาต่อไปก็ปล่อยเขาไปไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนกินเขาไปแล้วแล้วเกิดปัญหาแล้วแล้วเพิ่งกลับตัวมาแล้วนะครับอันนั้นช่วยไม่ได้แล้วครับ damage อะไรที่มันดันไปแล้วเนี่ย whatever damage is done is done there's no going back โอเคคืออะไรที่มันแย่ไปแล้วมันเสียไปแล้วมันเสียไปเลยเราก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่นะครับนั่นแปลว่าท่านดึงตาช่างแบบจากที่มันสุดโต่งจนเกินไปเข้าสู่สมดุลแล้วก็ท่านดึงต่อมันก็เลยเออ เสียสมดุลอีกรอบหนึ่งนะครับงนั้นพวกนี้ต้องมีการหยุดนะังนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาหารบางประเภทที่บอกว่ากินน้อยแล้วอิ่มนานกินสั้นๆได้ไม่มีปัญหากินยาวๆมักจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่มันมีปัญหาถ้าเกิดว่าคนที่เขากินเนี่ยเขารู้ร่างกายของเขาดีว่าควรจะได้รับสารอาหารปริมาณเท่าไหร่เขาขาดอะไรอยู่จะต้องกินตรงไหนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ถ้าความรู้ดีจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าความรู้ไม่ดีจริงส่วนใหญ่ต้องมีมันมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับ อืมอืมเราจะรับมือกับผู้สูงอายุที่ดื้อยังไงเช่นดือ้อเราไม่ยอมไปหาหมอสําหรับผมนะครับผมไม่รับมือครับผมจะถามเขาเลยว่ากลัวอะไรหมอนะครับกลัวอะไรแล้วไปหาสิ่งที่ทําให้เขาไม่ไปหาหมอไม่ใช่ว่าจับบังคับขยันขยออย่างเดียวลองคิดเด็กๆเ,กเกนี่ยเราอยากไปหาหมอไหมฮะไม่อยากนะครับ หรือเรามีหมาเงี้ยเราอยากเอามันไปหาหมอไหมไม่อยากแล้วเราทําไงบังคับบังคับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อยากจะไปแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่อะ่ะเขาเป็นคนที่มีอํานาจแต่เขาเหมือนเด็กนะครับทุกอย่างถดถอยไปเป็นเด็กหมดเลยแต่เป็นเด็กที่มีอํานาจบาดใหญ่มากมายเขายังไม่อยากทําอะไรแล้วเราไปเถียงเขามันก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าทําไมเขาถึงไม่อยากไปหาหมอเราคุยกับเขาตรงๆเลยกลัวหรือเปล่ากลัวจะเจอโรคอะไรหรือเปล่าแล้วหลายครั้งนะครับจะได้ยินคำคำหนึ่งว่า เฮ้ยก็ปกติแล้วอ่ะมันจะไปหาหมอทําไมอ่ะเราก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเฮ้เราเห็นอะไรที่มันไม่ปกตินะครับบางคนเขาจะไม่ยอมรับเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้สมัยก่อนเนี่ยเแม่เนี่ยมีไงเดินขึ้นบันไดสิบขั้นยี่สิบขั้นไม่เห็นต้องหยุดพักไม่เห็นโอดโอยไม่ปวดเข่าไม่มีปัญหาเลยเลยตอนนี้แม่ทําได้หรือเปล่าเออทําไม่ได้เว้ยเฮ้ทำไมทําไม่ได้คงแก่แล้วมั้ง ไม่น่าใช่นะมันอาจจะมีอย่างอื่นที่เราอาจจะไม่ได้ซ่อมอยู่ก็ได้นะแล้วไปหาหมอเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องให้ยาเราเสมอไปนะเราอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้เราไปหาคาคาตอบหรือ,อถ้าเขาบอกว่าแม่เป็นมะเร็งอะไรขึ้นมาทํายังไงไม่เป็นไรแม่เป็นมะเร็งแม่ก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วยังไงต่อแม่จะรักษาก็รักษาแม่จะไม่รักษาก็ไม่มีปัญหา เราต้องให้ choice เขาครับแล้วต้องให้ตัวเลือกเขาไม่ใช่ว่าเขาไปเจออะไรประหลาดมาแล้วเราบอกว่าคุณต้องรักษาต้องทําอยู่ยางงนี้ถ้าเราเจอมะเร็งก่อนหน้านั้นเราจะรักษาไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับคําตอนที่ถูกต้องที่สุดของไอกรณีแบบนี้ก็คือการที่เราบอกว่าถ้าเจออะไรระยะแรกๆเนี่ยเราตัดสินใจได้ว่าเราจะทํำยังไงกับมันนะครับความการตัดสินใจเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนไข้เลย ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับลูกหลานไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหมอนะครับหมอบอกว่าถ้ารักษาอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่รักษามันจะเป็นแบบนี้คนไข้เลือกได้เองเลยว่าจะเอาแบบไหนผมคือไม่เคยตั้งแต่โตขึ้นมาสมัยก่อนก,นก็ไม่เป็นแบบนี้สมัยก่อนก็ผมจะทําแบบนี้เพื่อความประโยชน์ของคนไข้ผมก็จะทําแต่เดยวนในไม่แล้วเดี๋ยวนีว้จะบอกว่าเออถ้ารักษาจะเป็นแบบนี้ผลข้างเคียงของยางมันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าโอกาสที่จะหายมันมีเท่านี้เท่านี้นะครับคุณจะทําหรือไม่ทําเนี่ย ลองไปคิดดูละกันลองคุยกับลูกหลานว่าจะตัดสินใจแบบไหนถ้าตัดสินใจจะรักษาเดี๋ยวเรามาเริ่มการรักษากันนะครับแต่คุณต้องรู้นะว่าผลข้างเคยียงคือไอ้นี่นะถ้าคุณจะไม่รักษาคุณยอมรับได้ไหมที่จะเกิดผลแบบนี้ถ้ายอมรับได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะช่วยคุณให้คุณสบายเท่าที่เป็นไปได้เช่นบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วข้าวก็ไม่อยากกินไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกินไม่อยากกินหมูปิ้งข้าวเหนียวเอาเลยตามสบายนะครับแล้วคุณอยากจะไม่อยากไปผ่าตัดะ มันเคยช่วงสุดท้ายของชีวิตอยากจะสบายได้ไหมได้ครับผมสามารถช่วยคุณได้ไม่ได้ปแปลว,ว่าผมรักษาไม่ได้ผมรักผมรักษาความทรมานต่างๆได้แต่ทําให้หายไม่ได้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะอืม เลโวซิเมนแดนช่วยในผู้ป่วยกล้ามเหัวใจขาดเลือดได้ชับพลันได้มากน้อยแค่ไหนไม่น่าช่วยอะไรได้เท่าไหร่นะครับมันช่วยได้แค่ในคนที่มีความดันมัตกนะปกติยาตัวนี้ก็ไม่ใช่ยามาตรฐานที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช้นะอืมมีอะไรอีกหนากระดูกคอเสื่อมนะครับ ถ้ากระดูกคอเสื่อมจะต้องเล่นกล้ามคอนะะต้องให้กล้ามมันแข็งแรงไว้เพราะว่าถ้ากล้ามมันไม่ค่อยแข็งแรงมันพยุงไม่ได้เนี่ยกระดูกคอมันไปกดโดนอะไรสักอย่างมันจะเจ็บนะฮะพวกนี้ก็ต้องก็ต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับแล้วบางทีอาจจะต้องมีการกายภาพดึงคอเลยบางแต่การดึงคอในผู้สูงอายุเนี่ยต้องระวังมากไม่ใช่เราไปดึงกันเองนะครับมันอันตรายนะมันไปกดเส้นประสาทนี้ก็เป็นอวมพาตเลยนะครับอืม ถ้าคนที่ไปตรวจอะไรมาแล้วไม่พบเชื้อหรือไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องกลับไปถามหมอ,อใหม่นะครับคนที่รักษาอะไรสักอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหาทางออกเองนะครับเราต้องกลับไปโรงพยาบาลเพราะว่าผมเห็นมีคนถามหลายๆคนในในคอมเมนต์หลายครั้งนะครับบอกว่าไอ้นี่เราเไม่สบาย อาไปตรวจแล้วยังมีไข่ยอยู่เลยรู้สึกร่างกายไม่ไม่ปกติหายจากโควิดแล้วมันยังมีอาการแบบนั้นแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับเราควรจะทํายังไงดีคําตอบหมก็คือคุณกลับไปหาหมอเลยครับถ้าคุณกังวลแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องตรวจหาอะไรเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะให้คําตอบเหล่านั้นได้นะฮะหรือบ,บางคนก็จะมีคําตอบสําเร็จเออมีมีอันหนึ่งที่ผมเจอบ่อยเช่นบอกว่าเราเนี่ยเหนื่อยไปหาหมอแล้วเขาก็บอกว่าตรวจปอดตรวจ,รวจหัวใจปกติไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่ครับ ปอดกับหัวใจเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทําให้เกิดการเหนื่อยได้แล้วมันก็ไม่ได้ตรวจทุกอย่างของปอดและหัวใจครับนะดังนั้นเนี่ยถามว่าเหนื่อยเกิดจากอะไรคุณลองไปฟังคลิปเรื่องของเหนื่อยเกิดจากอะไรได้บ้างในทางการแพทย์ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับมันมีมากกว่าแค่ปอดและหัวใจอีกเยอะเลยนะครับนะดังนั้นการตรวจสองอย่างนั้นปกติแล้วหาสาเหตุข,ของการเหนื่อยไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีสาเหตุหอ,หอ,อื่นนะครับแล้วต้องตรวจอะไรต่อไปฟังในคลิปนั้น,นผมเคยบอกไว้แบบเยอะมากเลยนะครับว่าทําไมเป็น บางคนเป็นไข้ไปตรวจอะไรไม่เจอโควิดก็ไม่เป็นไข้เลือดออกก็ไม่เป็นแล้วเป็นอะไรโอ้ยมันมีอีกหลากหลายสาเหตุของไข้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะั้นถ้าถามผมผมจะไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลเราไม่มีเลยครับคุณไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรอ,อื่นมาผมมันเลยจะตอบได้ยังไงเหมือนคุณไปทําข้อสอบแล้วเขาออกข้อสอบมาแบบครึ่งๆกลางๆแล้วคุณต้องตอบอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้นะครับถูกไหมอ่าข้ามไปเรื่องของอะไรนี้ ข้ามไปคำถามสุดท้ายเลยนี้ดูขอบคุณคุณกันยาด้วยนะครับเอ่อนี่อะไรกินอาหารทะเลทุกวันติดต่อกันมเป็นปีคุณอาจจะป่วยเป็นมินามาตาก็ได้ครับก็ไม่แปลกนะครับเป็นปกติอยู่แล้วอย่างที่บอกคือเราไม่ควรจะกินของเดิมซ้ำกันเรื่อยๆนี่แหละครับที่ต้องกินอาหารให้มันหลากหลายและสมดุลน,นะ เมลาโทนินกินให้หลับอ่ะไปดูในคลิปเรื่องของเมลาโทนินครับผมตอบไปอย่างชัดเจนนะครับอ๋อจริงๆเลยอยากจะบอกไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณถามผมเกือบจะทุกอย่างเนี่ยผมเคยทําคลิปไปหมดแล้วนะครับก็วิธีในการหาคือ search คําที่คุณอยากจะต้องการรู้แล้วก็ตามด้วยชื่อผมนะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอนั้นมาคุณก็ไปดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันลงลรายละเอียดไปเยอะนะหลายครั้งเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ก็จะตอบแบบนี้เลยนะครับถ้าใครถามคําถามที่มันเกี่ยวข้องกับคลิปที่ผมเคยทํามาแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเคยทําแล้วให้คุณไปหาเองแต่ผมจะไม่บอกว่าวิดีโอไหนถ้าเกิดว่ามีคนอื่นใจดีมาตอบเอาลิงก์แปะไว้ให้ผมก็จะดีด้วยครับเพราะสมัยก่อนผมเคยทำนะครับเอาลิงก์ไปแปะเอาลิงก์ไปแปะเรื่อยๆก็ถามผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขี้เกียจแล้วครับนั้นการที่เราอยากจะได้ความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะควนขวายนะครับถ้าผมทําไว้แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่จะต้องไปฟังนะครับอ่า บางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ฟังคลิปผมแล้วเฮ้ย hey, ทำไมมีโฆษณาขั้นเยอะแยะไปหมดนะครับคาตอบก็คือว่าคุณสามารถที่จะทําให้แบบมันไม่มีโฆษณาได้นะครับสมัครพรีเมียมถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, สมพรีเมียมก็ไม่อยากสมัครนะครับถ้าผมแต่ก็ยังอยากฟังอยู่ดีก็ต้องทนไอ่เนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่เอาละไม่ฟังนะครับแล้วก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมเพราะมันเสียงเงินเยอะนะครับแบบนี้เลยครับคุณไปหาหมอที่รักษาคุณแล้วคุณถามเขาเลยนะนั่นได้ข้อมูลที่ตรงที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณยังอยากจะได้ข้อมูลที่มันเยอะแบบนั้นเพราะว่าหมอให้ข้อมูลคุณไม่เพียงพอและอยากจะได้แบบนี้มันได้อย่างจะต้องเสียอย่างนะครับมันจะได้ทุกอย่างมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วในโลกเรานะครับดังนั้นอันนี้คือเป็นการชี้แจงให้เข้าใจไว้หมดก่อนเลยนะครับอืมอ๋อแล้วก็คนที่จะถามเรื่องเกี่ยวข้องกับอ,อาหารแปลกๆอะไรหลายๆ,ๆอย่างกินอันนั้นกินอันนี้ช่วยเบาหวานได้ไหมคือคําตอบคือช่วยไม่ได้นะครับไม่ต้องไปหาของแปลกมากินนะครับมันมักจะมีปัญหานะครับ หรือคนที่ถามผมเรื่องของไขมันว่าแค่ไหนต้องใช้ยาอันนี้เป็นอันนี้ต้องใช้ยาหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยคำตอบก็คือคุณไปฟังคลิปเรื่องสอนอ่านผลไขมันผมนะครับเพราะว่าค่าไขามันของแต่ละคนที่เราต้องลดลงมาเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปตอนต้นคลิปนะเช่นไม่มีความเสี่ยงอ่ LDL 160โอเคนะครับแต่ถ้าคุณร้0ยขึ้นไปแล้วคุณต้องกินยาแล้วนะครับมันไม่ลดลงมาละหรือบางคนอ่ะถ้าเป็นโรคหัวใจละอ่ะ70ถึงจะดีนะครับเปรนอ20ก็ไม่ดีนะครับดังนั้นต้องรู ข้อมูลประกอบนะครับถ้าใครถามผมเรื่องไขมันเนี่ยควรจะไปฟังเรื่องการอ่านผลไขมันผมเล่าให้รายละเอียดเยอะเลยนะครับในคลิปนั้นแล้วคุณก็จะตอบได้ด้วยตัวเองหรือว่าคุณจะต้องกินยาไขามันหรือไม่ต้องกินยานะไปดูรายละเอียดนั้นดังนั้นใครถามผมเรื่องนี้ในนี้ผมจะยังไม่ตอบนะครับงานวิจัยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เป็นยังไงตอบได้เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายครับนะอันตรายแต่ใครจะโชคร้ายเจออันตรายนั้นก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ย มันจะต้องมีปัญหาเสมอไปแล้วบหลายหลายคนก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เราบอกไม่ได้นะครับว่าคนไหนที่จะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยคุณอยากสูบก็ต้องไปเสี่งเอาเองบางคนโชคร้ายก็เหมือนในข่าวที่คุณหมอคนหนึ่งเขาลงไว้ว่าปอดมันแตกนะครับปอดแตกแล้วถ้าอยากกลับไปสูบใหม่ก็เดี๋ยวก็แตกอีกนะครับอ่าก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วนอกเหนือจากนี้คืออะไรอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มีการควบคุมใดๆจากหน่วยงานใดเลยนะครับถ้าทำลิฟแล้วตรวจ ควรฉีดวัคซีน HPV ก็ฉีดได้ครับไม่ต้องจำเป็นต้องรออะไรอเมริกามีกฎหมายการุนุญาตมีเฉพาะบางรัฐนะครับไม่ได้ทุกรัฐนะครับนี่เอามานั่งอะไรรอสิ อันนี้เขาชอบทําเสียงแปลกๆอย่างนี้นะถ้าเขาถ้าเราไปเกาเขาโราีแก่อย่างเนี้ยยังเหรอแก่แล้วไม่รู้เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมเนาะมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลอเมริกาก็มีตรวจธรรมดานะครับก็ตรวจมะเร็งเต้านมไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะเราตรวจตามอายุนะครับมะเร็งเต้านมอย่างอย่างตอนนั้นที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่ามันมันไม่ได้ตรวจในทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องโน่นอาย40ุ40ขึ้นไปเราก็จะแนะนําให้ตรวจแล้วก็ บางเอิงแต่ละหน่วยงานที่ออกมาให้คําแนะนําเรื่องของการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่เหมือนกันสักหน่วยงานนะครับบางหน่วยงานบอกว่าทาแมมโมแกร,รมทุกปีบางคนก็บอกว่าให้เว้นได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับบางคนก็บอกว่าต้องรอโนโนอายุ50อย่างเงี้ยนั้นโดยทั่วไปมันไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็ตรวจตั้งแต่อายุ40จะตรวจทุกปีตรวจทุกสองปีอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่แน,น่นอนมันก็เจ็บนะครับบางคนเขาตรวจแล้วเขาไม่ชอบนะรบตรวจแล้วมันเจ็บก็มีเหมือนกัน ผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักมีแต่ข้อเสียครับถ้าท่านไม่ได้มีโรคอ้วนจริงๆนะครับถ้าคนที่อยู่ๆอ,อยากจะไปผ่าตัดกระเพาะออกแล้วเนี่ยจะมีปัญหานะครับปัญหาเช่นการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาบางคนเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะครับหรือว่าขาดวิตามินบางชนิดวิตามิน B12 หรืออนะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่เขาน้ําหนักมากๆจริงๆเราสามารถลดน้ําหนักลงมาได้แล้วเขายังไม่ลดได้มากกว่านั้นก็ต้องไปผ่าตัดอันนี้นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ที่เมืองไทยผมเห็นฮิตบอราะว่าอยู่ๆก็อ,อ,อยากจะผอมทั้งนั้นจริงๆก็ดูผอมอยู่แล้วแต่อยากจะผอมมากกว่านั้นก็ไปผ่าอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าอยากจะผ่าก็ไปคุยกับคนที่เขาผ่าแล้วกันว่าเออมันจะมีปัญหาอะไรไหมแน่นอนาบางคนมีคลื่นไส้อนเจียนอิ่มหรือแผลติดเชื้อหรืออะไรตามมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องไปรองดูแล้วแต่ชอบเลยนะครับ คิดยังไงกับ i f ก็คิดว่ามันก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ทำสุดต่งจนเกินไปนะ i f เเนี่ยไม่ควรจะทำสุดต่งนะครับคืออะไรที่มันสุดจนเกินไปเนี่ยมันไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับคือคนไหนที่ยังดันด้นว่าเอ้ยทำไมออวิธีที่มันสุดๆแบบนี้มันถึงดีไอพวกนี้ก็ก็แล้วแต่เขาคิดนะครับคนเราคิดไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าคำว่าถูกหรือผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทที่เราใช้นะครับอะ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เราใช้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าเรากินสุดตรงเพราะอย่างลองดูก็ได้ถ้าถ้าเราถอยไปยุคพระพุทธเจ้าเนี้ยนะครับท่านก็ลองทํามันทุกวิธีแล้วที่มันสุดตง่งที่เขาว่าสุดตรงที่มันดีอย่างเงี้ยทรมานตัวเองทามันทุกอย่างก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ได้ความรู้แบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาบอกว่าสุดตรงแล้วมันดีให้เขาไปเถียงกับพระพุทธเจ้าท่านเองแล้วกันนะครับผมก็ไม่ไม่ไปสนใจแล้วเขาเราก็ปล่อยเขาไปคนบางคนเนี้ย มันมีปัญหาเรื่องเออเขาเชื่ออะไรบางอย่างมากๆนะครับเรากูไม่กลับเราก็ไม่ต้องเตียงกับเขาเราก็ปล่อยเขาไว้เฉยๆก็ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปเครียดอะไรกับเขานะครับแล้วคนพวกนี้ยังไงก็ต้องมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเป็นธรรมดานะฮะเรื่องออกกาลังกายต่อให้เล่นกล้ามเนื้อคนละกลุ่มแต่มันก็เกิดซีเนสฟอิกเห็นว่าอย่างไรผมไม่มีปัญหาเรื่องซีเนสฟอิกคุณก็อย่าไปพุชให้มันมากเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กินให้มันพอนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะครับ อันนี้พ่ออายุเจ็ดสทำทริปเปิลคือผ่าเรื่องของอเส้นเลือดในท้องป่งพองไปแล้วนะครับมีโลหิตจ,จางมี eosinophil ขึ้นด้วย6กเฮะ U.N เข้าระยะที่หนะครับกำลังดูแล B.P ถ้าระยะที่5้าเนี่ยถ้าระยะที่5ก็แปลว่าโลหิตจางก็เป็นจากไตได้เหมือนกันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ E.O. 2ีส e หรือถามว่าสงสัยอะไรบ้างโอ้โหสงสัยไม่ได้ครับ E.O. 28เนี่ยคือต้องไปดูก่อนเนาะ Absolute number ของ E.O. มันเท่าไหร่นะครับอ่าคือต้องไปดูเลย E.O. ที่มันขึ้นในคนไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องหาเรื่องของพยาธก่อนนะครับพยาธภูมิแพ้ชนิดยาที่ใช้อยู่เพราะยาหลายๆตัวก็ทําให้ E.O. ขึ้นแล้วก็ไปโรคไตได้นะครับก็ต้องไปดูว่ายาอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องบางคนกินยา P.P.I. อย่างเงี้ยนะครับ Protonix นะครับ โฮเมปราโซพวกนี้ก็อีโอขึ้นได้ในบางคนนะครับก็เป็นโรคไตได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่เจออะไรที่แพ้ชัดๆเนี่ยมันเป็นจากยาเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งของ T เซลล์ที่ทําให้อีโอซิโนฟิลมันสูงขึ้นนะครับไม่มีวิธีในการเจาะจงว่าเราจะต้องหาอะไรตรวจอะไรต่อนะครับต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจว่าเขาสงสัยอะไรมากที่สุดแล้วเรามุ่งไปทางนั้นนะครับแต่ถ้าอายุเยอะๆส่วนใหญ่แล้วมันไม่เคยสูงมาก่อนหาพยาธิหาวันโรคหาอะไรไม่เจอเนี่ยต้อง หายาก่อนเลยนะครับยาเป็นอันดับแรกนะครับนี่อะไรคนที่หาหมอแล้วตรวจโน้นตรวจนี่แล้วบอกว่าเอ,อ หมอเขหาสาเหตุไม่ได้นะครับถามผมผมจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องกลับไปหาหมอคนเดิมเขาซ้ำไม่ใหม่อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่หาหมอไม่สม่ําเสมอนะครับคือหาแล้วพอหมอตรวจไม่เจออะไรเนี่ยก็จะไม่ไปหาหมออีกเพราะว่าบอกว่าหาไปก็ไม่มีประโยชน์หรือไม่ก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับคำแนะนาก็จะคล้ายๆกับคุณหมอคนแรกอาจจะเปลี่ยนปแปลงไปนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็จะไม่ได้คําตอบอะไรขึ้นมาอยู่ดีนะครับดังนั้นพวกนี้เนะี่ยถามว่าทํำยังไงดี วิธีที่ดีที่สุดก็คือกลับไปหาหมอคนเดิมแล้วถามเขาตรงๆว่าที่เราผ่านมาเนี่ยเราทองทําวิธีนี้แล้วมันไม่หายมันไม่ดีเราตรวจหาแล้วไม่เจอแล้วต่อไปเราทํายังไงต้องตรวจอะไรเพิ่มถามคนเดิมซ้ําๆเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนหมอเพราะเราคิดว่าเอยหมอคนนี้ตรวจไม่ดีเลยขอเปลี่ยนได้ครับแต่ก็พอเจอคนที่เหมาะสมแล้วเนี่ยที่เราโอเคเขาแล้วเนี่ยติดตามผลต่อเนื่องแล้วถามเขาให้เข้าใจครับนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกถ้าคุณถามผมนะครับผมไม่มีข้อมูลก็จะ ไม่สามารถตอบอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างอย่างเง,งี้ยในคําถามที่เมื่อกี้ถามมานะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนที่เขาถามแบบนี้มาเหมือนกันอ่าอย่างนี้เลยคุณพรชัยอะไรยยนยนบอกว่าอายุห้าสิบแปดร่องแก้มซ้ายบวมใต้ตาไม่ใช่ถุงใต้ตานะครับหาหมอนเท่าไหร่ก็หาสาเหตุไม่พบเกิดอะไรเกิดจากอะไรได้ครับผมไม่รู้ครับตอบไม่ได้เลยนะจริงๆเพราะว่าถ้ามีข้อมูลแค่นี้คือมันไม่รู้จะตอบว่าอะไรนะครับนะถ้าให้ผมมั่วๆขึ้นมาอย่างเงี้ยร่องแก้มซ้ายบวม นะครับรองแก้มสายบวมเจออะไรได้บ้างอ่ะกระดูกมันโผล่ขึ้นมาได้ไหมกระดูกงอกได้นะครับมีไขมันข้างในนั้นอักเสบได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นได้อีกเป็นมะเร็งซ่อนอยู่ข้างในได้ไหมได้ไซนัสอักเสบแล้วมันบวมได้ไหมได,ได้มันได้สักตั้งหลายอย่างเียแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องไปตรวจแล้วก็ถามคุณหมอที่เขาตรวจให้เราฟังเนี่ยให้ละเอียดให้เข้าใจทุกอย่างนะครับการถามผมแบบนี้ข้อมูลม,มันไม่มีอ่ะมันก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรอย่างอื่น นะครับกระดูกสันหลังคดถ้ายิ่งแก่ก็จะคดเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเรามันกดอยู่ตลอดเวลานะครับอืมอันนี้อะไรดีอ่าอันนี้แหละแม่อายุ63ปีไปสองกล้องมาแล้วสองรอบผลไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีอาการกังวลค้างอยู่นั่นแหละครับนะนั่นและครับ คือเรื่องของเวลาที่เรากังวลอะไรสักอย่างมันไม่หายไปไหนง่ายๆเนี่ยแหละครับเราจะมีคนบางประเภทที่แบบเ,เราเจอว่าสงสัยว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ตรวจแล้วมันไม่เจอแต่ก็ยังกังวลว่ามันจะเป็นอันนั้นอันนี้ได้อยู่ดีนะครับก็จะเจอสิ่งเดิมๆซ้ําอยู่เรื่อยๆหลังนั้นเราก็ต้องตรวจเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นนะครับอืมมีคนถามเรื่องเด็กสี่ขวบผมจะไม่ตอบนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเด็กคุณต้องไปถามคุณหมอเด็กที่เขาตรวจรักษานะครับ คุณพ่ออายุเจ็ดสิบสี่ปีมีอาการเรือรอเร้อรังไอเรื้อรัง้วครับเป็นประสาทอักเสบอันตรายหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลที่เขาไอเรื้อรังมันเป็นจากอะไรถ้าไอเรื้อรังนั้นมันเป็นจากวัณโรคก็อันตรายถ้าไม่รักษานะครับถ้าไอเรื้อรังนั้นมันเป็นจากการที่มีสำลักลงไปในคอก็อาจจะทําให้เกิดปอดอักเสบได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดอาการไอเรื้อรังเนี่ยมันเป็นการที่สูบบุหรี่หรือว่าสูด เอาพีเสองจุหเรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยได้อันตรายเท่าไหร่แต่มันจะทาให้ลำลำคานนะครับหรือกรดไหลย,ย้อนก็จะทําให้เราลาคาญแต่มันไม่ได้ถึงเสียชีวิตได้นะครับ <S <S นั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดการไอหรือหลังนะฮะแล้วเหตุผลอะไรที่ทาให้ไอหรือหลังได้บ้างผมทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังได้เลยว่าไอหรือรลังเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเรามีรายละเอียดให้ครบเจ้าทุกอย่างแล้วนะครับ <S <S ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับอืม อันนี้ถ้าทำ FMD เรื่องของน้ำหนักมันก็จะพอช่วยได้บ้างนะครับ work life balance ของ mid life crisis นะครับ mid life crisis ผมคิดว่าทุกคนไม่ต้องมีความคิดแบบนั้นแต่ผมก็ทำให้ตัวเองยุ่งๆเข้าไว้มันก็ไม่ต้องไปคิดนะครับอย,อย่างจริงๆวันนี้ผมมีงานอีกตั้งหลายอย่างที่ต้องทําแต่ก็ขี้เกียจทำก็เอาไว้วินี่ทีสุดท้ายค่อยทําก็ได้นะครับก็ค่อยๆปั่นไป work life balance เนี่ย ผมมองอย่างนี้ครับมองว่า,เ,าเราต้องคิดถึงตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่คิดถึงแต่งงานบางคนเนี่ยกลัวงานไม่เสร็จก็จะทําไปเรื่อยๆหรือบางทีในในทางแพทย์เนี่ยเราก็จะมีบอกว่า the long e r you stay the long you stay หมายความว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เพราะเราต้องการทางานเดี๋ยวมันก็จะมีงานงอกมาให้เราทาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ได้กลับบ้านสักทีนะครับเราก็แก้ไขด้วยกันว่าเราจะทํางานเท่านี้ถึงเวลานี้เราต้องกลับบ้านเราก็ต้องกลับบ้านไม่ต้องสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องกลับบ้าน นะครับอ่ะต้องมีอย่างเงี้ยนะครับบ้างไม่ใช่ว่าเราจะเอางานอย่างเดียวเราไปกังวลซะเยอะแยะไปหมดว่าเฮ้ย hey, ทางอันนี้ไม่เสร็จแล้วจะทำยังไงอย่างนั้นนั่นนานทียะทาได้นะครับแต่ไม่ใช่ทําอย่างเงี้ยทุกวันนะครับอ่ะดังนั้นเราก็ต้องไม่ต้องไปสนใจดังนั้นถ้า work life balance ของผมก็คือว่าเราต้องทํางานของเราเท่าที่เราควรจะต้องทําไม่ต้องทําไปเกินเวอร์จนเกินไปนะครับออกกําลังกายเรามีเวลาออกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าเราทํางานมากเกินเกินไปแล้วครับต้องมาออกกําลังกายบ้าง นะพวกเนี้ยที่มันมีความต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนในคนสูงอายุเนี่ยการพักผ่อน before, อย่าลืมอย่าคิดว่ามไม่สาคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องของความจําความคิดทุกอย่างมันเสียหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่ต้องระวังในคนสูงอายุก็คือโรคอยู่ในใจในขณะหลับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ก่อนไม่มีตอนนี้จะมีก็ได้แล้วมันไม่ต้องอ้วนด้วยมันก็เป็นได้พร้อมๆก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับเมื่อไม่ต้อง,องกลนมันก็เป็นได้อยู่ดีนะครับดังนั้น เราอาจจะต้องไปตรวจนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราหาสาเหตุโรคอะไรบางอย่างไม่เจอใช่ไหมาไมมันเพลียทําไมมันไม่มีแรงทําไมมันเบื่อทําไมมันหายใจไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้บางทีไปตรวจแล้วก็เจอแล้วก็รักษาก็หายเท่านั้นเองนะครับอืมอืม บร, horror. บริษัทประกันมีมีผลต่อการทํางานมีมีมากเลยด้วยครับเพราะยาบางตัวประกันไม่จ่ายนะครับเราก็จ่ายไม่ได้นะผมก็แค่บอกว่าผมจะใช้ยาตัวนี้เพราะอะไรแล้วก็ให้คนไข้ไปสู้กับบริษัทประกันเอาเองเพราะว่าผมจะใช้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับบางทีผมก็จะเขียนโน้ตไปถึงบริษัทประกันว่าเราจะแก้ไขด้วยการใช้ยาตัวนี้เหตุผลมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ right huh? ้าบริบริษัทประกันไม่เห็นด้วยยังไงเขาก็ไม่จ่ายผมก็บอกว่าผมก็ทําได้เท like ่านี้นี่คือเป็นตัวอย่างของอันนึงที่เราไม่ทําจน สุดยอดเวอร์เกินหน้าที่ที่เราสามารถทําได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเราทําจนเวอร์เราแบบเอ้ยประกันไม่ไม่จ่ายเฮ้ยเราไม่ยอมเราก็ไม่คุยอีกรอบนึงคุยอีกรอบนึงก็ยังไม่ยอมอีกเราต้องคุยอีกรอบหนึ่งคุยไปเรื่อยจนกว่ามันจะยอมไม่ได้ครับอย่างนี้ท่านเหนื่อยเหนื่อยเกินโดยใช่เหตุเลยต่อให้มันเป็นประโยชน์กับคนไข้ท่านต้องมีลิมิตว่าจะหยุดตรงเนี้ยเกินก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับทําเท่าที่ทําได้ อ่าที่ทําให้ผู้สูงอายุกินควรใช้ปบบออแกนิกไม่ได้จําเป็นครับอะไรก็ได้เท่านั้นเองนะครับทํายังไงให้มีแฟนถ้าแก่แล้วไม่มีมันก็ไม่น่าจะมีได้ง่ายๆแล้ว่ะครับคือต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าถ้าคุณเองตัวเราเองมีคุณค่าไม่ว่าจะยังด้านใดนด้านหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีได้นะครับโดยเฉพาะคุณค่าของภายในนะครับอืมอย่างเอางี้เนะถ้าเรื่องคุณจริงๆถ้าคนสูงอายุบางทีนะ ถ้าเขาหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆมันก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มีโอกาสจะได้รับรู้ในสิ่งๆงนั้นนะถ้าคนรุ่นใหม่คนที่แบบยังอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในอยู่ในช่วงสองยุคที่แบบเฮ้ยเราอยู่ในยุคตั้งแต่แบบก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตนะเรารู้ว่าก่อนหน้านั้นะมันเป็นยังไงแต่บางคนที่เด็กที่โตขึ้นมาเขาไม่เข้าใจว่าคนสูงอายุนี่เขาผ่านอะไรมาบ้างทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับงนั้นวิธีในการดูแลผู้สูงอายุนบางทีเราต้องเเ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 เขขามามข้้้้้าา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 ใใจจจวว่่่่ยยุคอองงงงงงมมมมัััันนีีะะไไไไไรรรบถถดปฟ เราไม่เข้าใจหรอกแต่ผมมีวิธีทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าคนสูงอายุเนี่ยหรือว่าคนพวกนี้เขาได้ผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตแล้วอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นวิธีที่สนุกซะด้วยอ่าน่าจะสงสัยว่ามันคือวิวธีอะไรนะครับท่านลองไปหาฟังหรืออ่านวรรณกรรมเก่าๆสิครับอืมมันจะรู้เลยว่าคนชีวิตนั้นอย่างไรนะครับยกตัวอย่าง อย่างอ,อย่างผมเนี่ยผมชอบฟังใน YouTube ช่องคุณสองยามเนี่ยมันจะมีนิยายต่างๆเยอะแยะไปหมดแลน์นิยายพวกน,นี้มันแต่งตั้งแต่ชาติที่แล้วเก่าตั้งแต่ก่อนผมเกิดก็มีนะครับหรือว่าตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้วอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยก็มีนะครับและพวกน,นี้มันจะเล่าถึงคือมันเล่าเรื่องสนุกแต่ว่ามันจะมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในนั้นยกตัวอ,อย่างเช่นวรรณกรรมอะไรวะที่ผมเพิ่มจะฟังไปผมฟังจบไปตั้งนานละแต่ว่านานแล้วเหมือนกันนะวรรณกรรมชื่อร้อยป่านะครับ คือเขาแต่งตั้งแต่ยุคที่แบบต่างจังหวัดยังหาหนังสือพิมพ์ได้ยากอะนะครับท่านจะรู้สึกว่าคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนเช้าเขาไปไหนเขาไปไปตรงสภา,ากาแฟกินกาแฟกินขนมปังแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์แต่ว่าไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ของเมื่อวานหรือบางทีก็สองสาวันก่อนเพราะว่ามันเพิ่งจะมาถึงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนสูงอายุที่อยู่ในช่วงวัยนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแนวคิดแบบนี้นะครับแนวที่ ي, มัน ลากยามากๆอะไรเงี้ยน,นะครับเราก็จะได้เข้าใจเขาว่าเขาเป็นยังไงการไปฟังในของพวกนี้เราก็จะรู้ว่าสมัยก่อนเขาผ่านอะไรบ้างการจะได้อะไรสักอย่างมันลําบากขนาดไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละเหตุผลที่ทําให้คนสมัยยุคเขามีความคิดแบบนี้อ่าเขาไม่ได้แบบยุคจรวดเหมือนพวกเราแบบมี iPad เล่นอะไรเขียนจดโน้ตใน iPad เขาต้องเขียนในกระดาษในหนังสืออะไรอย่เงี้ยน,นะครับก็ทําให้เราเข้าใจเขาได้มากขึ้นนะฮะ ขอขอบคุณคุณชวีวันมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนคุณโฮจิด้ดยส่งหมามาตัวหนึง่งมีคุณแอลลี่แต่รู้สึกว่านี้เปลี่ยนชื่อเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดยกลำไส้ลอยใน้หน้าท้องไปทำาคีโมมาแล้วสะอึกตลอดนะครับต้องทำยังไงบ้างพวกนี้ต้อจับนั่งนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือไปดูคลิปเรื่องการสะอึกของผมนะครับมีสอนวิธีที่ทำให้มันหายไวแล้วในนั้นนะฮะที่สําคัญคือเราต้องดูด้วยว่ามันมีเหตุผลอะไรอ,อื่นไหมเช่นว่ามีโรคไตมีอะไรอ,อื่นกําเริบหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีโรคไตกําเริบนะครับเ,เรื่องของกรดไหลย้อนอะไรไม่มีแล้ววิธีในการรักษามันคือการกลั้นหายใจนะครับแล้วก็เบ่งนะมันจะทําให้การสะอึกหายอย่างรวดเร็วให้ไปดูในคลิปนั้นมันมีวิธีถนัดที่ผมบอกไว้แล้วแล้วส่วนใหญ่มันจะได้ผลด้วยซ้ำไปนะครับ ถ้าไม่ได้ผลจ,จริงๆอาจจะต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเพื่อลดการสะอึกนะครับอันนี้ทำไมถามเรื่องแลคกเตดกับผมนะอ่ะถามให้คนแก่คนแก่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับแลคกเตดปกติเราก็ไม่ได้สนใจแลคกเตสในคนแก่อยู่แล้วเซฟซิตคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งมันจะทำให้ เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เพียงพอพอมันได้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เพียงพอเนี่ยออกซิเจนมันจะตกในเซลล์ต่างๆดังนั้นเซลล์มันก็จะไม่สามารถที่จะใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานได้มันก็เลยต้องสร้างพลังงานโดยการไม่ใช้ออกซิเจนนะครับเรียกเรียกว่า a n a e r o b i c respiration ซึ่งแบบนี้เนี่ยผลพลอยได้ของมันมันก็จะผลิตแลคเตสขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าแลคเตสยิ่งเยอะก็แปลว่าการที่เลือดไปเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกายมันก็ยิ่งแย่ก็แปลว่าไอเซปซิสนะั่นหรือการติดเชื้อในการในกระแสเลือดดุรแรงเนะี่ยมันก็ยิ่งรุนแรงนะครับถ้าแลคเตตมันสูงๆแต่เราก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นลำไส้มันทะลุหรือเปล่ามันเน่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วลำไส้เน่าปุ๊บอ้าวแลคเตตมันก็สูงขึ้นมาเพราะว่าการไหลเวียนเลือดทุกอย่างมันก็ไม่ดีนะครับก็เป็นจากเหตุผลแบบนั้นก็ได้นะครับอืม น้องสาวบอกว่าให้พักก่อนปิดไฟได้แล้วดีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเราเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้ามันดึกกว่านี้เนี่ยคนสูงอายุก็ไม่ควรจะต้องตื่นอยู่แล้วคน,คนสูงอายุควรจะไปนอนได้แล้วครับนะวัยกลางคนก็ควรจะนอนนะถ้าเราตื่นนาน,านๆเดี๋ยวอาจจะนอนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะคุยสักเรื่องสองเรื่องแล้วก็จบเลยดีกว่านะครับอืมนี้ถามอะไรค่าไต เที่ยวห้าสี4กินโปรไบโอติกก็อยากกินก็กินได้ครับแล้วก็แอปเปิรไซเดอร์ถ้าอยากกินก็กินได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องถามตัวเองว่ากินไปทําไมหวังผลอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผลที่ท่านหวังมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าท่านก็จะได้การเสียตังฟรีนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับแล้วหลายๆคนกินอาหารเสริมไปแล้วเนี่ยก็จะลืมสังเกตว่าเฮ้ย hey, มันดียังไงกันแน่นะครับ แต่บางคนกินแล้วก็ดีใช่ไหบางคนกินฟิชออยไปแล้วบอกว่าตาหายแห้งเลยน,นี่ก็ดีนะครับแต่ถ้าคนกินไปแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับท่านอาจจะกําลังใช้เงินไปฟรีๆก็ได้นะครับเจ็ดสิบห้าปีนอนไม่หลับกินยานอนหลับวันเว้นวันควรจัดก,การยังไงเพิ่มเติมให้ไปดูคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับผมอธิบายไว้รายละเอียดชัดเจนมากว่าต้องทํำยังไงให้หลับได้นะครับมีเรียบร้อยแนละ้ว หลานสาวเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับมีไข้สูง40ไม่ยอมลดเลยครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับรายละเอียดในการรักษาเนี่ยถามจากคุณหมอที่เขาดูแลดีสุดนะครับโอเคโอเควันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวจะเกินไปแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้นอนพักผ่อนนะครับแต่คิดว่าวันนี้คงจะได้อย่างน้อยเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ย สำคัญคือข้อแรกออกกําลังกายสม่ําเสมอทั้งแบบคาร์ดิโอแล้วก็การออกกําลังกายแบบเ,เี่ดเน้นที่ขาเป็นหลักนะครับเน้นที่การทรงตัวนะแล้วก็ในห้องในพื้นอะไรพวกนี้จัดให้มันเป็นระเบียบยาวางอะไรไว้เกะก,กะเพราะว่าคนเหล่านี้จะลมง่ายในห้องน้ำต้องมีราวจับนะครับถ้าลงไปในอ่างเนี่ยหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องมีแผ่นกันลื่นไว้เพราะว่าพวกนี้ก็จะลื่นล้มที่ไหนครับ ที่ห้องน้ำนั่นแหละครับหัวฟาดหรือะไรพวกนี้ก็จะอันตรายได้สะโพกหักก็อันตรายได้นะครับนั้นการออกกำลังกายเน้นเรื่องนี้เรื่องของการพักผ่อนให้ไปแนะนําดูว่าอาจจะต้องตรวจเรื่องของการหยุดหายใจในขณะหลับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับนะครับการที่นอนหลับระหว่างวันหรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องไปตรวจนะครับต่อมาเรื่องของอาหารการกินกินให้สมดุลดีที่สุดถ้าใครจะกินเพื่อชะลอวัยกิน f m d นะครับติดต่อกัน5วันต่อเดือนนะครับ น่าจะเป็นทางที่สายกลางที่สุดแล้วแล้วก็ไม่สุดโปง่งจนเกินไปสามารถทําได้ระยะยาวโดยไม่ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามัน5วันเองต่อเดือนก็ทาไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ทําทุกวันซะหน่อยนะครับแล้วมันก็ง่ายด้วยนะยางอื่นตรวจสุขภาพประจําปีวัคซีนที่ต้องฉีดนะครับไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับถ้าเกินอายุ50ขึ้นไปก็ฉีดซิงกริกส์คือเป็นวัคซีนป้องกันงูสวัสดนะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อสเตรปโตคอคัสนะครับป้องกัน ติดเชื้อในกระแสะเลือดจากเซปโตคอคัสถ้าอายุ65ปีก็แนะนำว่าให้ฉีดถ้าต่ำกว่านั้นจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะครับแต่ถ้าคนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็แนะนำว่าให้ฉีดจะดีที่สุดนะครับวัคซีนไขเลือดออกก็ใครอยู่แถบที่มันมีไขเลือดออกเยอะๆนะครับฉีดไปเลยดีกว่าถ้าเคยเป็นก็แนะนาว่าฉีดไปเลยนะครับาการตรวจสุขภาพตามวัยนะครับเราไม่มีการตรวจแบบเอ็กซ์ตร้าการตรวจเพิ่มเติมนะครับพวกนั้นมันจะทำให้เกิดความกังวลมากกว่าปกตินะครับ ถ้าเราทําแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะดีถ้าเราป่วยไปแล้วนะครับเราก็ต้องออกกําลังกายอยู่ดีนะครับบางคนเนี่ยสิ่งที่ต้องดูดีดูให้สําคัญก็คือเรื่องของการซึมเศร้านะครับถามคุยชัดเจนยิ่งไงเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนกับสัตว์มากเท่าไหร่ผู้สูงอายุพวกนี้จะยิ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับออกไปเจอโลกภายนอกบ้างไปทําอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็จะทําให้ปฏิสัมพันธ์ของเขาดีความจําก็จะดีนะครับถ้างุญงิดอย่าไปเถียงเขานะครับ ไม่ต้องเถียงไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับคุยกับเขาดีๆท่านั้นเองอะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็เปลี่ยนเรื่องไปคุยอย่างอื่นแทนนะครับเรื่องนี้จะทําให้เรามีสมรรถภาพที่ดีกับเขานะครับต่อไปได้นะฮะโรคประจําตัวอะไรรักษาให้ดีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดต้องติดเตียงภาวะสุดท้ายของชีวิตสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะให้ทําในวันนี้ก็คือคุยกันเรื่องของความตายไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใดควรจะคุยกันนะครับ อ่าคุยเรื่องความตายคุยเรื่องว่าถ้าเราอยู่ในภาวะใกล้สุดท้ายของชีวิตจะทําอย่างไรนะครับถ้าไม่เคยคุยกันเลยแล้วเกิดอยู่ในภาวะนั้นเราต้องดูว่าก่อนหน้านั้นเขาแข็งแรงดีไหมโอกาสหายเป็นเท่าไหร่ถ้าหายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะต้องปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจเจาะคอหรืออะไรไหมนะครับถ้าแต่เดิมเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วนอนติดเตียงนะครับพวกนี้แนะนาว่าอย่ารักษาเพราะว่าถ้ารอดออกมาได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาระ ไปตลอดชีวิตแล้วจะมีแต่แย่ลงแล้วจะมีแต่ผลแทรกซ้อนต่างๆมากมายนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นแข็งแรงดีพูดช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างดีหมดเลยอันนี้ช่วยไปเต็มที่นะครับแต่แน่นอนว่าต้องเป็นการปรึกษาระหว่างคนไข้แล้วก็ครอบครัวระหว่างคนการที่คนไข้ติดเตียงไปตลอดชีวิตต้องมีคนเช็ดอึเช็ดฉี่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาว่าเขาต้องการแบบนั้นอันนั้นก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องสําหรับครอบครัวครอบครัวนั้นนะครับก็ทําได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโอเควันนี้ก็ เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับใครมีอะไรก็ลองไปฟังในคลิปต่างๆของผมที่ผมเคยทำไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ